คืนนั้นแม่ฝนจะตกพรำๆอยู่ตลอดเวลาหรือฟ้าจะแลบแปลๆและผ่าคลืนลงมาด้วยเสียงกมปนาดหวาดไหวเป็นครั้งคราวชายหนุ่มคนหนึ่งก็อุตส่าห์รำฝนหลบอยู่ที่คนต้นไม้ใหญ่ริมถนนซึ่งสามารถมองเห็นแสงไฟของบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามได้อย่างถนัดร่างกายของเขาชุ่มโชกไปด้วยน้ำฝนและแม้ความหนาวเหน็บจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ณนะที่นั่น เป็นเวลาเกือบชั่วโมงเศษและส่งสายตาไปยังแสงไฟของบ้านหลังนั้นอยู่โดยที่ไม่คิดจะท้อถอยหรือเปลี่ยนใจเดินเข้าสู่ที่ร่มเพื่อให้ผลจากเม็ดฝนที่ยังคงโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดระยะเขาหลบเข้าไปหลังต้นไม้ใหญ่ทุกครั้งเมื่อมีรถยนต์ผ่านมาและแสงไฟหน้ารถฉายปราดตรงมาที่เขายือนอยู่และเมื่อแสงไฟนั้นผ่านไปแล้ว เขาเองก็กลับออกมายืนจ้องมองดูแสงไฟที่บ้านหลังนั้นต่อไปโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือบังเกิดความย่อท้อแต่ประการใดตีหนึ่งละเขาพึมพำเมื่อยกนาฬิกาขึ้นมาดูหนาวจะตายอยู่แล้วทำไมไม่ออกมาสัทีนะไม่มีคำตอบจากคำถามที่เขาพึมพำถามตัวเองออกมานอกจากเม็ดฝนที่ทำให้เขาหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลาและหลังจากที่เขายืนอยู่เช่นนั้นอีกประมาณ15นาที ไฟในบ้านนั้นก็ดับมืดลงซึ่งเตือนประสาทให้เขาสะดุ้งนิดหน่อยเมื่อนึกถึงนาทีอันสำคัญของชีวิตที่กำลังจะผ่านเข้ามาและจากนั้นต่อมาอีกไม่ถึงสิบนาทีร่างของใครคนหนึ่งก็ฝ่าความมืดตรงมาที่เขาตอนนี้เองที่หัวใจเขาเต้นปังปังราวกับจะหลุดออกมานอกอกเกษรารนั่นเธอรึ ara, เขาร้องถามผ่านเสียงฝนที่ตกลงถูกใบไม้ดังเปาะแปะมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ามีเสียงตอบออกมาว่า ค่ะดิฉันเองเมื่อสิ้นเสียงตอบเจ้าของเสียงก็มายืนเผชิญอยู่ตรงหน้ามันเป็นใบหน้าขาวนวลที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำฝนผมเผ้าของหล่อนเปียกปอนแต่ถึงกระนั้นสีหน้าก็ยังแสดงความฉ่ำชื่นแสดงความดีอกดีใจออกมาด้วยประกายตารอนานแล้วล่ะค่ะพี่เทพก็นัดกันสองยามไม่ใช่เหรอแล้วเนี่ยตีหนึ่งกว่าแล้วเนี่ยเขาตอบด้วยน้ำเสียงเชิงตัดเพ้อคุณแม่ยังไม่หลับนะคะ ก็เลยไม่กล้าออกมานึกว่ายังไงซะพี่เทพก็คงรอได้ถ้ารักกันจริงเขายื่นหน้าเข้าไปจูบหล่อนแล้วก็รับกระเป๋าเดินทางใบย่อมๆจากมือเกษรามาถือเองฉันรอเธอได้เสมอแหละเกษราแม้จะรู้ว่าเธอจะไม่ออกมาพบฉันตลอดชีวิตไปกันเถอะรถจอดอยู่ที่นูน่นประเดี๋ยวก็ถึงบ้านฉันหนาวจนเปลี่ยวดำจะจับตายอยู่แล้ว เขาจับแขนหล่อนขยับจะจูงให้ออกไปให้ผลที่นั่นแต่ว่าเกษรายังขืนไว้แล้วหล่อนก็เหลียวไปดูบ้านที่หล่อนเพิ่งเดินออกมาเมื่อครั้งหนึ่งคุณแม่ตื่นขึ้นมาไม่พบดิฉันเข้าท่านคงเสียใจมากเลยนะคะเสียงนี้เป็นเสียงของหล่อนแต่ว่าเป็นการพูดที่คล้ายกับจะร้องไห้เกษราเธอจะต้องอะไรอววรทำไมกันแค่นี้เองเขากอดหล่อนไว้ด้วยแขนข้างหนึ่งที่ไม่ได้หิ้วกระเป๋า ไม่ช้าฉันก็ต้องมาขอขมาในการที่ฉันเองได้รักพาลูกสาวของท่านไปแล้วจากนั้นคุณแม่ก็คงจะเป็นคุณแม่ที่เธอจะพบเห็นท่านได้ทุกวันสําหรับวันนี้ถ้าหากว่าเธอจะทําอะไรก็ขอให้ถึงบ้านซะก่อนเถอะนะถ้าขืนยืนอยู่ที่นี่ต่อไปฉันอาจจะปอดบว,วมตายซะก่อนที่จะได้มาขอขมาแม่เกสราพูดอะไรไม่ออกเพราะรู้สึกว่าคอหอยมันตีบตันไปหมดหล่อนพยักหน้าแล้วเดินตามเข้ามาอย่างช้า ฝนยังคงตกเปรยปรอยอยู่ต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะขาดเม็ดนี่เป็นการวิวาทางลัดเพราะทุกคนก็โตแล้วถ้าหากจะทำอะไรให้มันเร็วๆก็จะได้ผลโดยไม่ยอมถือภาษิตโบราณว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณหรือชัดช้าได้พระเล่มงามสำหรับเทพจิตกรหนุ่มผู้มีฝีมือทางการวาดภาพสีน้ำมันอยู่ในชั้นที่เรียกว่าชั้นหนึ่งหรือชั้นยอดของจิตรกรทั้งหลายมีความคิดในเรื่องนี้ว่า เขาจะได้พระสักกี่เล่มหรือจะได้เล่มเดียวก็ตามเขาจะต้องได้เกศรามาเป็นคู่ชีวิตของเขาให้จงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคุณแม่ของเกศราออกจะเป็นคนหัวโบราณตามความคิดของเทพและของเกศราเองท่านไม่ยอมให้เกศราแต่งงานกับเทพก็เพราะเห็นว่าอาชีพที่เทพเลี้ยงชีวิตอยู่ทุกวันนี้เป็นอาชีพจับจดไม่แน่นอนถ้าขายรูปที่เขียนได้ก็มีกินขายไม่ได้ก็อด เพราะฉะนั้นการที่จะยอมให้ลูกสาวของท่านแต่งงานไปกับคนที่มีอาชีพไม่แน่นอนแบบนี้ก็เท่ากับส่งลูกสาวให้เป็นลำบากอดอดอยากๆแต่สำหรับเทพเขามีความคิดตรงกันข้ามกับคุณแม่ของเกษราเขามีอาชีพที่ค่อนข้างจะมีเกียรติเหนือกว่าอาชีพอื่นๆอีกหลายอาชีพภาพของเขาแต่ละภาพได้รับรางวัลเกียรตินิยมแทบทุกครั้งที่เขานำออกประกวด และด้วยชื่อเสียงของเขาจะทําให้เขามีงานที่จะไม่ต้องอดอดอยากๆกอยาก่อยางที่คุณแม่ของเกษราเข้าใจสำหรับเกษรานั้นอุดมคติของหล่อนก็คือจงรักคนที่เขารักเราเท่านั้นก็พอแล้วหล่อนรู้ว่าเทพรักหล่อนจริงๆเขาได้แสดงน้ำใจให้หล่อนเห็นหลายครั้งหลายหนมาแล้วจนหล่อนเชื่อสนิทว่าผู้ชายอย่างเทพจะเป็นสามีที่ดีที่หล่อนเลือกได้ถูกต้องแม้คุณแม่จะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่นั่นมันเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องรายได้ไม่เกี่ยวกันกับจิตใจที่หล่อนปรารถนาและเดี๋ยวนี้หล่อนก็ได้น้ำใจของเทพไว้เป็นเจ้าของโดยแท้จริงแล้วไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้และสิ่งที่หล่อนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องก็เหลืออยู่อีกอย่างเดียวคือพาเทพไปบ้านคุณแม่และก็กราบเท้ารับผิดชอบขอสมาลาโทษ ซึ่งเกษรารู้ใจคุณแม่ว่าท่านคงจะไม่ว่าอะไรหรือไม่ใจไม้ไส้ระกมอะไรนักหรือถ้าหากว่าท่านจะใจแข็งจริงๆก็รอไว้พอได้เจอหน้าหลานทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะลงเอยอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาจะต้องมานอนเอามือก่ายหน้าผากอีกต่อไปสำหรับเกษรานั้นรักเทพมากทุกวันหล่อนมักจะพูดว่าเทพคะสมมติว่าเกตตายเทพจะมีเมียมใหม่อีกไหมคะ เทพก็ตอบหล่อนที่เล่นทีจริงว่าแต่เธอก็ยังไม่ตายนี่ก็สมมุติไว้อะค่ะสมมุติว่าถ้าเกตตายเกตก็อยากจะรู้นะคะว่าเทพจะมีเมียใหม่อีกหรือเปล่าเทพนิ่งนึกหาคำตอบที่คิดว่าจะถูกใจเมียเขาวางผู้กันที่กำลังป้ายสีภาพวิวทะเลแห่งหนึ่งลงแล้วหันมาโอบกอดเมียไว้ด้วยความรักเกศราฉันรักเธอนะ ถึงแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วฉันก็ยังไม่ยอมมีเมียใหม่อีกเป็นอันขาดจริงเหรอคะเทพจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เธอเชื่อได้นอกจากเธอจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เพราะถ้าฉันบอกว่าจริงเธอก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันดิฉันเชื่อค่ะเพราะว่าเทพไม่เคยพูดไม่จริงกับดิฉันหล่อนตอบแล้วก็หวัวเราะแต่ถ้าหากว่าเทพมีเมียใหม่หรือว่าไปติดผู้หญิงที่ไหนอีกแล้วก็คอยดูนะ จะทำไมเหรอก็ฉันจะมาหักคอเทพนะสิหักคอใครก็นางผู้หญิงนะสิเทพหัวเราะชอบใจแต่อย่าลืมนะว่าเธอยังไม่ตายเดี๋ยวจะลืมตัวนึกว่าตายไปก่อนดิฉันรู้ดอกหนาว่ายังไม่ตายแต่ถ้าสมมุติว่าดิฉันตายไปแล้วเทพมีเมียมใหม่หรือว่าไปติดพันผู้หญิงที่ไหนแล้วก็คอยดูนะนี่เป็นเรื่องที่พูดกัน เล่นๆไม่น่าจะมีความจริงที่น่าสนใจเพราะว่าเกศราก็ยังไม่ตายและถึงตายแล้วก็คงจะมาหักคอใครไม่ได้เทพก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ได้เอาใจใส่ว่ามันจะเป็นความจริงขึ้นมาได้หรือเปล่าเทพกับเกศราอยู่กินกันมาหกเดือนเต็มโดยที่ไม่ได้ห่างกันเลยแม้แต่น้อยจนชาวบ้านใกล้เคียงออกปากกันว่าผัวเมียคู่นี้รักกันจริงเห็นผัวที่ไหนต้องเห็นเมียที่นั่น แต่แม้ว่าผัวเมียคู่นี้จะรักกันอย่างสุดสวัสดขาดใจอย่างไรก็ตามและทั้งทาง,งที่สามีเป็นจิตรกรฝีมือเอกวาดภาพมาจำนวนนับร้อยนับพันภาพแต่แปลกที่ว่าเทพไม่ได้วาดภาพภรรยาที่รักของเขาไว้เลยสักภาพเดียวเทพคะเมื่อไหร่เทพจะวาดภาพที่เชิสักภาพล่ะคะอยู่กันมาก็ตั้งหกเดือนแล้วบอกว่าจะวาดก็ไม่เห็นวาดสักทีหนึ่งสามีตอบว่าเกด ผมเองก็อยากจะวาดเหมือนกันนะแต่ถ้าวาดภาพคนอื่นเราได้เงินก็วาดของคนอื่นซะก่อนสิเธอก็อยู่กับฉันไม่ใช่วันนี้วันเดียวนี่นาวันข้างหน้ายังมีอีกเยอะวาดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าดิฉันอยากจะมีภาพวาดด้วยสีน้ำมันที่วาดด้วยฝีมือของคุณสักภาพหนึ่งนี่นาภาพเดียวเท่านั้นแหละนะคะเทพนะเอาละเดี๋ยวฉันจะวาดหลายๆภาพเลยไม่ใช่เพียงแค่ภาพเดียวมันจะต้องมีทั้งครึ่งตัวเต็มตัวแล้วก็แบบอื่นๆอีกหลายแบบ แต่ว่าต้องรอไปก่อนนะจ๊ะเกศราวันหนึ่งฉันจะต้องวาดรูปเธอให้ได้ดิฉันก็คิดเช่นนั้นละคะ่ะเทพแต่ว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนละคะก็คงจะถึงในไม่ช้านี่แหละเกศราฉันตายซะดีกว่าที่จะไม่ได้วาดรูปเธอเทพจบคำตอบนี้ปัญหาเรื่องการวาดภาพก็เป็นอันหยุดชะงักไปเกศราแน่ใจว่าหล่อนจะต้องมีภาพวาดโดยฝีมือของสามีหล่อนเองอย่างน้อยก็หนึ่งภาพแต่หล่อนก็ได้แต่เพียงคอย คอยแล้วก็คอยต่อไปเพราะงานวาดภาพของเทพนั้นค่อนข้างจะล้นมือเช้าวันนี้อากาศมืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาจนสามโมงเช้าแล้วก็ยังไม่เห็นแสงแดดเทพกำลังวาดภาพอยู่ภาพหนึ่งด้วยความประณีตบรรจงแต่แล้วเขาก็ต้องวางผู้กันเพราะเกศราแต่งตัวออกมาจากห้องแสดงว่าหล่อนกำลังจะออกไปข้างนอกจะไปไหนอะจ้าเกศเขาถามแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาคือ เกตคิดถึงคุณแม่นะคะรู้สึกว่าแม่คงจะโกรธมากไม่งั้นก็คงจะมาตามหรือให้คนมาตามแต่นี่ดูท่านไม่เอาใจใส่อะไรซะเลยหล่อนตอบแล้วทำหน้าเศร้าแล้วเกตจะไปหาคุณแม่เหรอหล่อนพยักหน้าช้าๆแล้วตอบโดยไม่ต้องมองดูหน้าเทพค่ะว่าจะไปกราบเท้าท่านฟังดูว่าท่านจะว่าอะไรบ้างท่านจะว่าอะไรก็ด่าเปิงไปเท่านั้นแหละเทพพูดแล้วก็เดินมาหยิบผู้กันวาดภาพของเขาต่อไป ว่าแต่ว่าทำไมเกตไม่รอให้ท่านมาหาหรือว่าส่งใครมาถ้าหากว่าทำแบบนั้นเราจะได้เปรียบนะเกตรอไม่ไหวแล้วค่ะเทพเราก็คุยกันแล้วไม่ใช่เหรอสมมติว่าท่านไม่มาละคะเราค่อยไปหาท่านแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เกตคิดถึงท่านค่ะเทพให้เกตไปเถอะนะคะก็ดีเหมือนกันที่เรื่องมันจะได้เร็วเข้าแทนที่จะรอให้ท่านมาตามเองล่อนเดินมาเกาะแขนเทพไว้ นะคาเทพอย่ากโกรธนะเขาจูบหล่อนที่หน้าผากด้วยความรักความเอ็นดูผมจะไปโกรธคุณได้ยังไงล่ะเกษรามันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะโกรธเลยก็เพราะว่าเกษคิดถึงแม่ไปเถอะรีบไปรีบมาก็แล้วกันเท่านี้เกษราก็ยิ้มออกมาได้เกษราเกาะแขนเข้าไว้แน่นมองดูสามีด้วยความรักมันเป็นแววตาที่ค่อนข้างเสื่องซึมและมีประกายหม่นหมองที่เทพเองก็ไม่นึกว่าเขาจะได้เห็นอย่างนั้น หล่อนมองดูเขาดูแล้วดูอีกราวกับว่าหล่อนจะออกจากบ้านไปคราวนี้แล้วจะไม่กลับมาอีกแต่อย่างไรก็ตามหล่อนก็ออกจากบ้านไปแล้วบ่ายโมงผ่านไปอย่างเชื่องช้าราวกับว่าเข็มนาฬิกามิได้หมุนตามตัวจักรของมันไปเลยเทพยังคงนั่งวาดรูปของเขาอยู่ต่อไปต,ไปตามอารมณ์ของจิตรกรซึ่งเยือกเย็นและประณีตบรรจงเพื่อให้ภาพนั้นมีชีวิตชีวาราวกับว่ามีชีวิตขึ้นมาจริงๆ บ่ายโมงสิบสองนาทีมีกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นที่โต๊ะเขียนหนังสือเขาเรีบวางผู้กันและวิ่งไปยกหูโทรศัพท์ทันทีเพราะเข้าใจว่าเกษราคงโทรมามันก็เป็นเรื่องของเกษราจริงๆแต่หล่อนหาได้พูดเข้ามาเองไม่หากแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลตำรวจแจ้งมาว่าเกษราถูกรถชนและกำลังอยู่ในระหว่างอันตราย เทพโยนโทรศัพท์ทิ้งไปทางหนึ่งแล้ววิ่งออกจากห้องขึ้นรถไปโรงพยาบาลโดยไม่ยอมให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวแต่ถึงแม้เขาจะพยายามอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ตามแต่เทพก็ได้ฟังเสียงอันแหบเครือของเมียรักเพียงแต่ว่าเทพเทพสัญญาแล้วนะว่าจะไม่มีเมียใหม่ก็เท่านี้เองที่แกสราสามารถปล่อยให้เสียงหลุดพ้นลำคอออกมาได้จากนั้น หล่อนก็สิ้นใจไปต่อหน้าเทพซึ่งยืนตกตะลึงไม่ไหวติงราวกับว่าเขาเองก็ไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดได้ผ่านมาปีเศษเทพยังคงอยู่ในบ้านหลังเดิมด้วยอาชีพเดิมคือเขียนภาพสีน้ำมันของเขาเหมือนกับที่เขาทำมาแล้เมื่อปีก่อนๆสิ่งที่เทพเสียใจที่สุดก็คือเขาไม่ได้ภาพของเกษราเอาไว้ด้วยฝีมือของเขาเองสักภาพเดียว แต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาจะวาดภาพนั้นได้ต่อไปเพราะตัวนางแบบได้สูญไปจากโลกนี้เสียแล้วแต่วันหนึ่งเขาได้พบกับสุภาพสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งมีความงดงามและบุคลิกสมที่จะเป็นนางแบบของเขาได้สุภาพสตรีผู้นี้เขาพบหล่อนในงานประกวดเทพีของจังหวัดใกล้เคียงที่เทพเองได้มีโอกาสไปในงานนี้ด้วยในฐานะกรรมการทางฝ่ายศิลป์ เทพปรารถนาที่จะได้หล่อนมาเป็นนางแบบในภาพที่เขาฝันไว้ว่าหล่อนควรจะนุ่งผ้าบางๆแต่เพียงน้อยชิ้นแล้วนั่งบนโขดหินริมทะเลสาบซึ่งมีห่านหรือนกเป็ดน้ำเป็นภาพเบื้องหลังเมื่อการประกวดเสร็จสิ้นลงเขาก็เข้าไปทำความรู้จักกับหล่อนอย่างกล้าหาญและตรงไปตรงมาซึ่งทำให้สุภาพสตรีผู้นั้นรู้สึกสนใจอยู่ไม่น้อยสวัสดีครับผมชื่อเทพครับเป็นช่างเขียนแล้วก็เป็นกรรมการคนหนึ่งในงานประกวดครั้งนี้ครับ ดิฉันเคยได้ยินชื่อคุณค่ะแล้วก็ดูเหมือนได้เคยเห็นภาพฝีมือคุณหลายภาพทีเดียวให้ดิฉันช่วยอะไรได้บ้างคะคุณช่วยได้แน่นอนครับถ้าหากว่าคุณเต็มใจช่วยผมอยากจะขอร้องให้คุณเป็นนางแบบให้ผมวาดภาพสักหนึ่งภาพครับดิฉันสวยพอที่จะเป็นนางแบบเลยแหะคะถ้าตาผมไม่ฟ้าฟางหรือว่าบอดไปเลยทีเดียวคุณเป็นนางแบบได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและนี่แหละคือการเริ่มต้นของการที่จะได้หล่อน เรวดีไปเป็นนางแบบของเขาตามที่เขาฝันเอาไว้จากนั้นเขาก็จากหล่อนไปหลังจากที่ได้นัดหมายกันจนเป็นที่มั่นเหมาะแล้วซึ่งเรวดียินยอมที่จะนุ่งน้อยห่มน้อยให้พอเทพวาดภาพทุกอย่างและหล่อนพิจารณาแล้วภาพนั้นเป็นศินละปะหาใช้ภาพลามกอนาจารที่ควรจะอับอายขายหน้าแต่อย่างใดเรวดีมาถึงบ้านเทพตามนัด ซึ่งเขาก็ดีใจไม่น้อยในการที่เรวดียินยอมเป็นนางแบบแต่โดยดีหามีข้อขัดข้องแต่อย่างใดไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วยังอยู่แต่เครื่องแต่งกายซึ่งเป็นแพรซีฟองสีน้ำทะเลอ่อนๆและมีความยาวประมาณ10เมตรซึ่งใช้พันร่างอันได้สัดส่วนสะอดสะองของหล่อนไว้ในห้องนั้นมีแพรซีฟองที่ผมเตรียมไว้ให้ครับเทพพูดพลางชี้ไปที่ห้องแต่งตัวสำหรับนางแบบโดยเฉพาะ เดี๋ยวแม่จีบจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะครับแต่ว่าจะต้องไม่เป็นไปในทางโป๊หรือว่าหน้าอับอายนะคะหล่อนหันมายิ้มเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งก่อนที่จะเข้าไปในห้องแต่งตัวเทปก้มศรีรษะรับรองไม่ครับผมไม่หลอกลวงสุภาพสตรีมาทำลามกอนาจารเช่นนั้นเลยผมเขียนภาพคุณก็ต้องให้เกียรติคุณมากที่สุดนางแบบมีเกียรติภาพผมก็มีเกียรติด้วยมีผู้หญิงอีกเยอะแยะที่ยอมเปลือยให้ผมเขียนแต่พวกนั้นไม่มีเกียรติ ตรงกันข้ามเลยครับพอเราเอาออกไปตั้งโชว์คนรู้จักกันทั้งเมืองผมไม่ต้องการนางแบบแบบนั้นเรวดียิ้มด้วยความพอใจสายตาของหล่อนแสดงความเชื่อถือแล้วก็เดินเข้าไปในห้องแต่งตัวซึ่งในห้องนั้นแม่จีบสตรีกลางคนซึ่งเทพจ้างหล่อนไว้สำหรับช่วยเหลือในการแต่งกายให้กับนางแบบจะแต่งตัวหรอคะแม่จีบถามในขณะที่เดินเข้ามาใกล้จ้าเรวดีตอบสั้นๆ นั่นก็ถอดเสื้อสิคะคุณเทพสั่งให้คุณปล่อยผมยาวได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรวดีหันมาพยักหน้าแล้วยิ้มกับแม่จีบส่วนภายนอกเทพซึ่งตระเตรียมเครื่องมือไว้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นตามนิสัยของจิตรกรเขาเผาบุหรี่ไม่เป็นเท่าไปแล้วถึงสองมวลเรวดีเดินออกมาจากห้องด้วยเครื่องแต่งกายตามที่เขากาหนด แพร่ซีฟองผืนเดียวพันไว้รอบกายปกปิดอวัยวะบางส่วนที่จะทำให้เห็นการหยาบโลนเทพมองดูนางแบบคนใหม่ของเขาด้วยสายตาที่แสดงความสนใจมากกว่าที่เขาสนใจในการวาดนึกชมเชยอ,อยู่เพียงในใจว่าหล่อนช่างสวยและอ่อนหวานมีบุคลิกสมจะเป็นนางแบบแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากบอกให้หล่อนขึ้นไปนั่งบนแท่นในท่าที่เขาได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว นางแบบคนใหม่นั่งอยู่บนแท่นอย่างเงียบไม่มีการไหวติงหรือพูดคุยแต่อย่างใดทำให้เทพทำงานได้มากในเวลาเพียงสองชั่วโมงเพราะมีสมาธิดีไม่เหมือนนางแบบคนอื่นที่เอาแต่พูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่นย่างเบื่อหน่ายว่าเมื่อยเคลียเพราะต้องนั่งนิ่งๆอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงภาพของเรวดีมีเขาขึ้นมาแล้วใบหน้าของภาพวาดกับใบหน้าของนางแบบเทพวาดได้เหมือนจนจะเป็นภาพถ่าย มันช่างเหมือนอะไรเช่นนั้นเขาดีใจมากในการที่งานชิ้นนี้จะต้องเป็นผลสําเร็จอย่างงดงามแต่ก่อนที่เขาจะลงมือเขียนต่อไปเสียงประจีบก็ร้องลั่นอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยความตกอกตกใจหวาดกลัวซึ่งทําให้เทพเองต้องทิ้งผู้กันของเขาลงทันทีเข้าไปในห้องนั้นอย่างรวดเร็วภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นภาพของเรวดีนางแบบซึ่งเขากําลังวาดภาพของหล่อนอยู่ข้างนอกและเมื่อเขาวิ่งเข้ามาในห้องนี้ หล่อนก็ยังคงนั่งอยู่บนแท่นแต่ดูเหมือนหล่อนไม่ได้แสดงความตกอกตกใจอะไรเลยแต่เรวดีในห้องนี้เป็นใครแต่จะเป็นใครก็ช่างเถอะเพราะขณะนี้หล่อนไม่มีชีวิตเสแล้วแพรสซีฟองผืนยาวที่เข้าให้หล่อนพันกายยาวประมาณ10เมตรได้พันอยู่รอบคอของหล่อนอีกชายหนึ่งผูกติดเข้ากับซี่ลูกกรงที่ช่องระบายอากาศปล่อยตัวเองให้ให้อยตรงเตงอย่างน่าทุเรศเรวดีผูกคอตาย ก็ยังไม่ประหลาดเท่าเมื่อเขาวิ่งกลับออกมาข้างนอกอีกครั้งเรวดีที่นั่งอยู่บนแท่นเป็นนางแบบให้เขาวาดเมื่อครู่นี้ได้หายไปจากที่นั่นแล้วแต่เขาสาบานได้ว่าเมื่อตอนที่เขาวิ่งเข้ามาในห้องแต่งตัวที่ได้ยินเสียงประจีบร้องหล่อนยังนั่งอยู่บนแท่นและเขาก็วิ่งผ่านหล่อนมาอย่างแน่นอนป้าจีบเล่าว่าขณะที่ดิฉันช่วยแต่งตัวเธอบอกว่าลืมกุญแจบ้านไว้ในกระเป๋า ถ้าหากคุณแม่กลับมาก่อนจะเข้าบ้านไม่ได้ก็วานให้ดิฉันเอากุญแจไปฝากไว้กับคนข้างบ้านเขากลับให้ไปซื้ออาหารมาให้เธออีกอย่างหนึง่งอะไรก็ได้เพราะเธอบอกว่าเธอรู้สึกหิวแล้วทำไมป้าไปทั้งสองชั่วโมงล่ะคุญแจหายค่ะดิฉันใส่ไว้ในกระเป๋าถือนี่แหละไม่ทราบว่าหายไปได้ยังไงก็เลยเที่ยวตามหามาตลอดทางเกรงว่าจะตกอยู่ที่ไหนบ้างก็หาไม่พบก็เลยกลับมานี่แหละค่ะตั้งใจจะมาบอกเธอว่ากุญแจหาย พอโผล่เข้ามาทีนหนได้เทพกลับออกมาข้างนอกอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาต้องคิดหลายอย่างทางที่จิตใจก็สบายดีอยู่แล้วเมื่อวาดภาพของเรวดีได้เหมือนราวกับตัวของเธอเองแต่หล่อนก็ต้องมาตายจากไปโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ต้องเกิดเพราะความเร้นลับอะไรบางอย่างคนหนึ่งนั่งอยู่บนแท่นให้เขาวาดแต่อีกคนผูกคอตายอยู่ในห้อง ทั้งสองคนรูปร่างหน้าตาเป็นคนคนเดียวกันไม่มีผิดแผกแตกต่างกันตรงไหนนั่นหมายความว่าอย่างไรแล้วเขาก็ลงความเห็นว่าร่างที่เขานั่งวาดรูปอยู่บนแท่นนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวจริงของเรวดีถ้าเช่นนั้นเป็นใครและทำไมเรวดีจึงต้องผูกคอตายทาั้งๆที่ไม่มีสาเหตุที่น่าเป็นเช่นนั้นไปได้เขาโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายกับตำรวจแล้วก็เดินกลับมาที่ภาพซึ่งเขาได้วาดค้างเอาไว้ ตั้งใจจะดูหน้าของเรวดีให้เต็มตาอีกครั้งเพราะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของหล่อนแต่เทพก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติในเมื่อใบหน้าของหล่อนในภาพวาดที่คิดว่าวาดได้เหมือนเรวดีที่สุดนั้นกลับกลายเป็นใบหน้าของเกษราภรรยาของเขาเองซึ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อปีเศษมาแล้ว นับว่าเป็นการจับกลุ่มคนร้ายครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของหมูม่เช่มและเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดเวลาที่หมู่เช่มรับราชการมา30ปีเพราะได้รบกันตั้งแต่อาวุธปืนยาวลงมาจนถึงตะลุมบอลกันด้วยหมัดมวยและอาวุธสั้นทุกชนิดเท่าที่ทั้งสองฝ่ายจะพึงมีใช้ประหัดประหารซึ่งกันและกันแน่นอนว่าฝ่ายตำรวจซึ่งเป็นฝ่ายรักษากฎหมายย่อมมีขวัญกำลังใจที่ดีกว่า ส่วนพวกโจรนั้นเสียเปรียบทั้งทาง,ทางด้านกำลังใจและฝีมือเพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ก็ย่อมจะมีชนักติดหลังอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้รับโทษตามโทษสานุโทษครบถ้วนตามคำพิพากษาคนรายปล้นฆ่าเจ้าสั์ย่อมมีความหมายต่อการปราบปรามอยู่มากเพราะนอกจากจะต้องกระทำกันอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการบำรุงขวัญชาวบ้านแล้วยังเป็นการจับกลุ่มเพื่อลงโทษให้เข็ดหลาบมีให้ใครจำเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เพราะฉะนั้นหมูแช่มจึงถูกผู้บังคับบัญชาสั่งไปอย่างเข้มแข็งว่าจะต้องสู้อย่างถวายชีวิตเพื่อจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายเสืออ้อนเป็นคนดุก็ลงได้ว่าชื่อว่าเสือแล้วมันก็ต้องดุทุกครั้งที่เสืออ้อนคุมสมัครพรรคพวกเข้าปล้นสะดมเป็นต้องมีการตายเกิดขึ้นแก่เจ้าทรัพย์ซึ่งมันก็เป็นวิธีการของพวกโจรที่จะทำลายขวัญชาวบ้านอย่างหนึ่งว่าเมื่อมาปล้นอีกจะได้ไม่มีใครขัดขวาง แต่ก็อย่างว่าคนไทยจะยอมให้ย่ำยีเล่นโกโก้ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเสืออ้อนปล้นทีไรก็ต้องมีคนขัดขวางไม่หนุ่มก็แก่ไม่แก่ก็ผู้หญิงและเสืออ้อนก็เป็นต้องฆ่าสังเวยผีสางเทวดาทุกครั้งไม่ศพก็สองศพหรือบางทีก็ถึงสามส่วนสมัครพรรคพวกของเสืออ้อนลงได้ถูกลูกปืนถึงไปไม่ได้แล้วเสืออ้อนก็จะฆ่าเสียแล้วก็ตัดเอาหัวไปซะด้วย เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่จําได้ว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งจะทําให้การสืบสวนของตํารวจต้องล่าช้าหรือไม่ก็ไม่ได้เค้าเงื่อนอะไรซะเลยแต่ป่าที่ตําบลลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีคราวที่หมู่เชม่มนํากําลังเข้าล้อมจับเสืออ้อนคราวนี้เสืออ้อนไม่มีทางสู้ที่เหนือกว่าเลยนอกจากจะหมกตัวอยู่ในกระท่อมส่งแต่กระสุนปืนออกมาปลิวข้ามหัวตํารวจไปเหมือนหาฝนแม้จะเป็นเพียงสิบตารวจเอกแต่หมู่เชม่มก็ประจนกับมือชั้นเสือมามาก เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการจับกลุ่มและแผนการต่อสู้ด้วยวิธีการล้อมจับหมู่แช่มจึงทำได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้หมู่แช่มออกคำสั่งว่ากรีกับพลไปอยู่ทางทิศตะวันออกเพราะว่าเป็นป่าทึบมีน้มเล็บเหี่ยวมากมันจะต้องบุกออกไปทางนั้นเพราะเข้าใจว่าตำรวจคงจะไม่คิดว่าพวกมันจะบุกออกไปทางที่มีนม้มส่วนเปรมกับหนูไปอยู่ทิศใต้นะซึ่งเป็นที่ทุ่งโล่งแววกับพัดไปอยู่ทางด้านหลังซึ่งมีแต่ภูเขา ส่วนฉันจะอยู่ถัดออกไปทางกรีและพลห่างกันไปอย่างน้อยก็20เมตรเพราะเมื่อมันบุกออกไปทางหนามเล็บเหีียวและหลุดออกไปได้จริงๆก็จะเจอกับฉันแน่ฉันจะเอาพร้อมไปคนเดียวระวังอย่ายิงกันเองระวังให้ดีล่ะตำรวจทั้งหลายต่างแยกย้ายกันออกไปตามทิศทางที่หมู่แช่มสั่งการไว้แล้วพยายามยิงเข้าไปในกระท่อมที่เสืออ้อนกับพวกยึดเอาเป็นที่มั่นนอกจากพลกรีกับพลพลเท่านั้นที่ซุ่มอยู่เงียบ แสดงว่าทางด้านต้นหนามเล็บเหี่ยวไม่มีตำรวจอยู่เลยชาวบ้านใกล้เคียงอุ้มลูกจูงหลานหลบเข้าป่ากันไปหมดแล้วเพราะกลัวจะโดนลูกหลงเสียงปืนของทั้งสองฝ่ายดังอยู่ไม่ขาดระยะแต่ฝ่ายตำรวจนั้นนานๆจะดังขึ้นสักครั้งหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งเพราะถูกกำชับให้รักษาจำนวนกระสุนอย่าให้หมดเสียก่อนที่เวลาสำคัญจะมาถึงและแล้วเวลานั้นก็มาถึงจริงๆ ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีห้ามีแสงเงินแสงทองรำไรขึ้นทางท้องฟ้าทิ่ตะวันออกขณะที่ตำรวจกำลังจับตาม,มองเข้าไปที่กระท่อมที่มั่นของเสืออ้อนก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนว่าไอ้เสือถอยมีเสียงเป็นคำพูดเพียงสามคำนอกจากนั้นเป็นเสียงปืนที่ผู้ร้ายยิงกราดาดออกมาเพื่อจะบุกหนีไปหูดับตับไม้เสืออ้อนออกทางต้นหนามเล็บเหี่ยวจริงอย่างที่หมูแช่มคาดการเอาไว้ เพราะมันเข้าใจว่าด้านนี้ตำรวจจะต้องไว้วางใจเพราะมีแต่น้ำหนทางหนีทีไล่นั้นลำบากมากมันจะต้องไม่หนีออกทางนี้แต่ที่ไหนได้พอเสืออ้อนพาลูกน้องโดดจากกระท่อมบุกเข้ามาต้นหนามเล็บเหี่ยวปืนยิงเร็วสองกระบอกของตำรวจที่ซุ่มอยู่ก็กราดกระสุนเข้าใส่อย่างดุร้ายลูกน้องเสืออ้อนสามคนทิ้งร่างลงจมกลองเลือดของตัวเองสองคนอีกสองคนหัวทิ่มลงไปในคูเล็กๆข้างกระท่อม เสืออ้อนคนเดียวที่รอดออกมาได้อย่างบุดวิดแต่ก็มาเจอกับหมู่แช่มโดยไม่ได้นึกฝันตอนนั้นสว่างมากแล้วพอที่จะมองเห็นตัวกันถนัดลูกน้องหมูแช่มถูกกระสุนของเสืออ้อนที่ต้นขาล้มลงนอนร้องครวนครางแต่เสืออ้อนก็เข้ามาในระยะกระชั้นชิดกับหมู่แช่มที่ไม่สามารถจะใช้ปืนยาวได้เสืออ้อนก็ชักดาบออกมาจากฝากักซึ่งสะพายไว้ข้างหลังฟันฟาดลงไปที่กลางศีรษะหมู่แช่มสุดแรงเกิดถ้าไม่ผิด หมูเชม่มอาจจะถูกผ่าออกเป็นสองซีกแต่หมูเชม่มแกก็กันเอาไว้ได้โดยการยกปืนยาวขึ้นรับไว้และเอาพานท้ายตีเสืออ้อนถูกโหนกแก้มถึงกับดาบหลุดมือปืนยาวหมูเชม่มเองก็ใช้การไม่ได้เพราะถูกฟันอย่างแรงกลไกบางอย่างชำรุดแกก็โดดคว้าดาบของเสืออ้อนมาถือไว้ พอเสืออ้อนยกปืนพกที่เอวขึ้นจะยิงแกก็ฟันฉับเข้าให้ที่ต้นแขนสุดแรงเกิดแขนข้างขวาของเสืออ้อนขาดกระเด็นโลหิตไหลแดงฉานเสืออ้อนล้มลงอย่างไม่เหลือลายเสือเอาไว้เลยและขาดใจตา,ตายไปในไม่ช้าเพราะเลือดไหลออกมากเกินไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับชื่อเสียงอันลือลั่นของเสืออ้อนซึ่งต้องสิ้นลงในวันนี้ ชาวบ้านทยอยกันกลับมาทำมาหากินตามเดิมเจ้าหน้าที่ก็มาชนสุตรพลิกศพตามระเบียบตำรวจที่ถูกกระสุนก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและศพเสืออ้อนซึ่งมีแขนซ้ายติดอยู่เพียงข้างเดียวก็ได้ถูกนำเอาไปไว้ที่ป่าช้าหลังวัดในตำบลน,นั้นหมูเช่มกับตำรวจของแกก็ตามไปด้วยเมื่อสับปะเอเอาศพลงหลุมแกเองเป็นคนหยิบแขนข้างขวาที่ขาดของมันใส่ลงไปในหลุมและก็กล่าวขอสมาลาโทษขึ้นว่า อ๋เนยอย่าจองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยนะเองมันผิดถึงแม้ว่าเองจะเก่งกล้าสามารถหรือมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนก็ตามแต่มันก็สู้บุญยริศของเขาไม่ได้จงก้มหน้ารับกรรมต่อไปเถอะจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้ขอให้วิญญาณของเองจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหมูแช่มกับเสืออ้อนคงเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟงังต่อกันมาอีกไม่กี่วันแล้วทุกคนก็ลืม แต่หมูแช่มคนเดียวที่แกยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดติดหูติดตาอยู่เพราะมันเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของแกซึ่งทำให้แกได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้นไปอีกสองขั้นในปีนั้นดาบของเสืออ้อนเล่มที่แกใช้สังหารมันเองเมื่อหมดคดีแล้วแกก็ขอจากทางการเอามาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นที่ระลึกซึ่งทางการก็อนุญาตเพราะแกเป็นคนที่สามารถทำให้ชาวบ้านนอนตาหลับดาบเล่มนี้ความจริงมันก็ดาบที่ตีขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนี่เอง แต่สำหรับหมูแช่มมันมีความหมายกับแกมากแกได้เงินเดือนเพิ่มอีกสองขั้นก็พระดาบเล่มน,นี้แกป้องกันชีวิตแกเองไว้ได้ก็พระดาบเล่มน,นี้และแกสามารถสังหารศัตรูของแกด้วยความสงบสุขได้ก็พระดาบเล่มน,นี้เพราะฉะนั้นเมื่อแกได้ดาบเล่มน,นี้มาแกก็ขัดถูซะจนสะอาดหมดจดและปิดทองเอาแขวนไว้ที่ฝาผนังตรงหัวเตียงที่แกนอนมันก็เป็นเพียงแค่ดาบธรรมดาที่เคยใช้สังหารชีวิตโจรมาแล้ว หมูแชม่มไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดาบเล่มนี้มากไปกว่ามันเป็นสิ่งปราศจากชีวิตที่มีส่วนช่วยให้แกรอดพ้นจากความตายแต่นังพว่วงเมียของแกก็กลัวนักกลัวหนาร่ำร้องแต่จะให้สามีเอาไปไว้ซะที่วัดแต่หมูแชม่มก็ไม่ยอมทำตามกลับบอกว่าถ้ากลัวก็ไปนอนซะที่อื่นอย่ามานอนกับแกบนเตียงมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดจากดาบเล่มนี้มันยังคงแขวนอยู่ที่ฝาผนังอย่างไรก็คงแขวนอยู่แบบนั้น และมันก็แขวนอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งสามเดือนต่อไปเหตุการณ์ผิดปกติจึงค่อยๆเกิดขึ้นที่บ้านของหมู่แช่มซึ่งอยู่ห่างจากตลาดไม่มากนักคืนนั้นเดือนมืดมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นแต่แสงไฟตามช่องหน้าต่างของชาวบ้านสว่างวับวับแววๆอยู่ห่างๆพอตกตอนดึกและก็เงียบแถมอากาศยังเยือกเย็นทําให้นอนหลับสบายหมู่แช่มกับนางพ่วงหลับกันมาแต่หัวค่ําแต่แกก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก พระดูเหมือนแกจะได้ยินเสียงเคาะประตูหมู่แช่มลืมตาขึ้นและมองไปที่ประตูตะเกียงหลอดดวงใหญ่ยังคงริบรี่ให้ความสว่างพอมองเห็นไปถึงประตูแกนอนลืมตาดูอยู่สักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูอีกสองสามครั้งซึ่งคราวนี้แกได้ยินถนัดทนีหมู่แช่มลุกขึ้นลงจากเตียงโดยไม่บอกให้หนางพว่วงรู้เพราะเห็นว่าเพิ่งหลับไปไม่นานนักแกเดินไปที่ประตูแล้วร้องถามว่าใครใครเรียกต้องการอะไร ไม่มีเสียงตอบแต่กลับมีเสียงเคาะประตูอีกสองสามครั้งแปลกเว้ยถามไม่ตอบดันเคาะประตูอยู่ได้หมู่เชม่มพึมพำแล้วก็ถอดกรอนเปิดประตูออกมาที่ตรงนั้นมีแต่ความมืดไม่มีสิ่งมีชีวิตที่พอจะสามารถเคาะประตูได้หมู่เช่มพยายามมองฝ่าความมืดเพื่อจะหาเจ้าคนที่เคาะประตูห้องของแกแต่ก็ไม่พบไม่มีอะไรอยู่ที่ตรงนั้นเลยแม้แต่สุนัขหรือแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่มี แกเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นผีหลอกความคิดของแกแกก็คิดแบบนี้อยู่ในใจแต่แกก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรมากนักนอกจากขนลุกสู้ซานิดหน่อยแล้วก็ปิดประตูลงกรอนเดินกลับมาขึ้นเตียงสวดมนต์ภาวนากรวดน้ำไปให้สรรพสัตท,ทั้งหลายที่กำลังมีความทุกข์อยู่เสร็จแล้วแกก็นอนหลับไปอย่างสบาย ตอนดึกสตีสามเห็นจะได้แกก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงนางพว่วงภรรยาของแกร้องโวยวายอย่างน่าตกใจและหวาดกลัวนอกจากนั้นยังกระโจนขึ้นมาทับแกบนเตียงซะด้วยทําให้แกต้องพลอยตกใจไปด้วยเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่นางพ่วงยังคงส่งเสียงร้องตัวสั่นเป็นลูกนกอยู่แกก็จับตัวเขย่าอย่างแรงจนนางพ่วงรู้สึกตัวและระง,งับความตกใจลงไปได้เอะอะอะไรกัน แล้วกันชาวบ,บ้านเขาหลับเขานอนกันอยู่นี่มันเรื่องอะไรกันถึงได้ร้องโวยวายขึ้นมาแบบนี้โธพี่แช่มทำไมจะไม่ตกใจละ่ะก็พี่แช่มไม่ได้เห็นเหมือนฉันเห็นนะสี่ถึงพูดได้ลองออกไปเห็นอย่างฉันเห็นหน่อยเถอะนะขี้ครั้นจะเอ,อะอะพอๆกันกับฉันนี่แหละแกเห็นอะไรไหนแกออกไปเห็นอะไรมือนางพ่วงตอบและเอามือจับตรงหัวใจไว้คล้ายกับจะกดเอาไว้ไม่ให้มันเต้นแรงจนเกินไปมือ หมู่แช่มทวนคํามืออะไรวะมือใครก็มือคนนี่แหละแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นมือของใครนางพว่วงตอบเสียงยังสันส่นๆมันมีอยู่แค่แขนเลยเข้อศอกขึ้นมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองแล้วตัวมันไปไหนละ่ะนางพ่วงสั่นหน้าปฏิเสธแล้วลากพ่อห่มขึ้นมาห่มเพราะรู้สึกกลัวจนหนาวจับใจตัวมันไม่มีคือว่าฉันได้ยินเสียงเคาะประตูเคาะประตูเหรอ หมู่แช่มทวนคําอีกครั้งด้วยความสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่แก่เองได้พบมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนักแต่แกก็ยังไม่ได้ปริปากบอกนังพว่วงว่าแกเองได้ยินเสียงเคาะประตูเหมือนกันใช่แล้วฉันได้ยินเสียงเคาะประตูทีแรกก็นึกว่าผู้กองท่านคงให้ตำรวจมาตามพี่กระมังก็เลยลุกออกไปเปิดประตูดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครแต่อีตอนฉันหันหลังจะกลับเข้าประตูนี้แหละเป็นยังไงอีตอนหันหลังกลับเป็นยังไงหรอ พอฉันหันหลังกลับเข้าห้องรู้สึกว่ามีอะไรขาวๆยาวๆประมาณศอกกว่าห้อยอยู่ที่ข้างประตูฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นมันมืดฉันก็กลับเข้ามาในห้องยกตะเกียงออกไปดูให้แน่ใจว่าใครเอาอะไรมาแขวนไว้ที่ไหนได้เห็นมือเหรอใช่ฉันเห็นมือนังพ่วงตอบและมองไปทางประตูด้วยความหวาดกลัวคล้ายกับว่ามันจะเข้ามาทางนั้นฉันเห็นมือเห็นแขนยาวเลยข้อศอกไปได้หน่อยนึง มือที่ฉันเห็นมันก็เท่าๆกันกับแขนเสืออ้อนที่พี่ฟันมันขาดตอนนั้นแหละมันเกาะอยู่ที่ประตูมันมีแต่แขนเท่านั้นนะเนื้อไม่มีตัวก็ไม่มีแต่ทำไมมันถึงได้เกาะอยู่ที่ข้างประตูอยู่ได้แล้วมันทำอะไรหรือเปล่าล่ะนงพ่วงสันศีษะเปล่าพี่มันเกาะอยู่เฉยๆพอฉันเห็นฉันก็ตกใจกลัวแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงที่พี่ตื่นนี่แหละฝันมั่ง หมูแช่มร้องแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อโดยไม่แยแสอะไรในเรื่องราวของนางพว่วงซึ่งความจริงแกเองก็รู้ดีว่ามันเป็นแขนของใครไม่ใช่ฝันแน่ฉันเห็นกับตาแล้วก็ยังลุกออกไปที่ประตูซะด้วยไม่เชื่อไปดูสิประตูก็ยังไม่ได้ใส่กรอนเลยเออไม่ฝันก็ละเมอแหละหมูแช่มทำเป็นหลับตาพูดเพื่อให้หนางพ่วงเห็นว่าแกง่วงและไม่อยากฟังเรื่องเหลวไหลพันนี้นอนเถอะน่าดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฟังใหม่เอาละถ้ายังไม่นอนฉันนอนแล้วนะ ว่าแล้วแกก็พลิกตัวหันข้างให้หนังพ่วงนังพ่วงกำลังกลัวเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตื่นอยู่เป็นเพื่อนแกอีกต่อไปแม้แต่สามีของแกเองแล้วแกก็เลยจําใจล้มตัวลงนอนแล้วชักพ่อห่มขึ้นมาคลุมศีรษะเพราะกลัวว่าแกจะต้องเห็นในสิ่งที่แกไม่อยากเห็นแล้วก็พยายามบีบหูบีบตาหลับไปในเวลาไล่กันกับสามีหมูแช่มต้องตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะรู้สึกว่าถูกจับเขย่าอย่างแรง พอแกรู้สึกตัวก็ได้ยินเสียงสุนัขที่เพ่นพ่านอยู่ตามถนนส่งเสียงหอนกันขรมแล้วแกก็เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจของนางพ่วงเมียของแกอะไรอีกล่ะพ่วงนอนเถอะนะปลุกชันทำไมเนี่ยโอ้ไม่รู้ง่วงจะตายหนางพ่วงไม่ตอบนอกจากพยักหน้าไปทางหน้าต่างหัวนอนซึ่งเปิดรับลมไว้กว้างทั้งสองบาน แกก็ไม่รู้ว่านางพ่วงจะหมายความว่ากอะไรแต่แกพงกศีรษะขึ้นมองตรงไปที่นางพ่วงพยักหน้าพอแกมองไปที่หน้าต่างแกก็เห็นท่อนแขนของมนุษย์ซึ่งมีตั้งแต่มือขึ้นไปจนถึงข้อศอกเล็กน้อยกําลังเกาะอยู่ที่ขอบหน้าต่างแต่มันกําลังจะขยับขึ้นมาจับที่ขอบหน้าต่างด้านข้างเพื่อจะขยับแขนของมันให้ขึ้นมาอยู่ในที่สูงหมูแช่มตกใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นระยะใกล้กันไม่เกินกว่า3ฟุต มือของมันขยับเกาะไม้ขอบหน้าต่างสูงขึ้นมาทุกทีคล้ายกับตัวหนอนที่กำลังจะพยายามคลืบคลานขึ้นไปบนต้นไม้แกเห็นสิ่งนี้ได้ถนัดชัดเจนนางพ่วงเมียของแกก็นั่งจ้องมองดูอยู่ด้วยไออ้อนแกพึมพำออกมาไอนี่ตายแล้วยังมารบกวนให้คนอยู่ไม่เป็นสุขทำไมไม่พยายามหาความดีซะบ้างว่าจะได้ไปผุดไปเกิดมือที่อยู่ตรงปลายท่อนแขนหยุดการเคลื่อนไหวสุนัขพากันหอนโโจขึ้นมา ทำให้เยือกเย็นจับขั้วหัวใจแม้จะไม่รู้สึกหวาดกลัวเท่าไหร่นักแต่หมูแช่มก็รับว่าแกออกจะปลอด,ดเพราะขนลุกเกลียวไปทั้งตัวจนกระทั่งรู้สึกคล้ายกับว่าผมบนศีษะของแกพองโตขึ้นมากกว่าเดิมไปที่ชอบที่ชอบเถอว่าอ้อนเนยจะมารบกวนกันทําไมที่ข้าต้องทําไปก็เพราะว่าป้องกันชีวิตของข้าเองแล้วก็ต้องทําตามกฎหมายไปด้วยไปเถอะอย่ามาจองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยไปที่ชอบที่ชอบเถอะ ไม่มีการเคลื่อนไหวจากท่อนแขนผีท่อนนั้นอยู่ครู่หนึ่งทั้งนังพวงและหมูเช่มต่างก็ยังนั่งจ้องดูอยู่ว่ามันจะทำยังไงต่อไปและจากนั้นอีกสักครู่ท่อนแขนท่อนนั้นก็ค่อยๆลดต่ำลงและพ้นขอบหน้าต่างหายไปพร้อมกับเสียงสุนัขซึ่งหอนรับกันไปเป็นทอดๆคล้ายกับว่ามันเดินเห่าหอนตามเจ้าของแขนท่อนนั้นไปไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็นอนหลับสบายละหมูแช่มหันไปบอกนังพวงซึ่งทำท่ายังไม่ไว้วางใจอะไรซะเลย มันไม่มาอีกแน่นะพี่เดี๋ยวมันมาเกาะขอบหน้าต่างอีกทำยังไงล่ะเฮ้ยมันไม่มาหรอกนะฉันกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้มันแล้วหมู่แช่มพูดขาดคําประตูห้องนอนของแกก็เปิดพางออกทันทีคล้ายกับถูกคนข้างนอกถีบเข้าอย่างแรงสองผัวเมียตกใจมองไปดูที่ประตูก็เห็นคนคนนึงยืนอยู่ที่หน้าประตูอวัยวะทุกอย่างมีครบเหมือนคนธรรมดานอกจากอย่างเดียวคือแขนข้างที่ขาดหายไปเหลือเพียงแค่หัวไหล่ เสืออ้อนหมูแช่มร้องออกมาด้วยความตกใจเพราะแทนที่แกจะได้เห็นมือมันคราวนี้แกได้เห็นมันทั้งตัวรูปร่างหน้าตาเสืออ้อนเวลานี้ไม่เหมือนกับเมื่อตอนที่มันยังมีชีวิตตาทั้งสองข้างเหลือกถลนผมเผ้ารุงรังจมูกแฟบลงไปติดกับใบหน้าริมฝีปากหนาเหมือนศพที่กำลังขึ้นอืดฟันยาวออกมานอกปากจนเห็นได้ถนัดมีน้ำข้นๆไหลออกมาจากปากตลอดเวลาผีเสืออ้อนก้าวเข้ามาในประตูช้าๆ มือข้างที่ไม่ขาดยื่นออกมาข้างหน้าในลักษณะจะทำร้ายหมูแชม่มตอนนั้นหมูแช่มไม่มีอาวุธติดตัวอยู่เลยเพียงแต่มือเปล่าๆแกก็รู้ว่าคงสู้มันไม่ได้เพราะมันเป็นผีตายโหงที่วิญญาณแรงมากแกมองดูมันอีกครั้งก็เห็นมันเดินใกล้เข้ามากลัวก็กลัวพอรูปร่างหน้าตามันขณะนี้ผิดแผกไปจัดมนุษย์ทั้งหลายหมูแช่มเกือบจะจนมุมอยู่แล้วเพราะมันกางมืออ้าแขนใกล้เข้ามาทุกที อเผอินนึกถึงดาบที่แขวนอยู่ตรงฝาหัวนอนขึ้นมาได้ดาบเล่มนี้เองที่ตัดแขนเสืออ้อนจนขาดใจตายแกก็โดดลงจากเตียงวิ่งไปเอาดาบเล่มนั้นมาถือไว้ตั้งใจว่าถ้ามันเข้ามาใกล้ในระยะประชิดก็จะฟันซะให้ขาดอีกข้างหนึ่งเลยแต่ผีเสืออ้อนหยุดชะงักเมื่อมันมองเห็นดาบเล่มนั้นอยู่ในมือหมู่แช่มสีหน้ามันแสดงถึงความเกรงกลัวมันยกมือข้างที่ยังดีอยู่ขึ้นกลุ่มข้างที่ขาดหายไป ราวกับว่ามันยังรู้สึกเสียวและหวาดกลัวดาบเล่มนี้อยู่เพราะเป็นดาบที่ตัดแขนข้างนั้นของมันเองหมู่เช่มเห็นมันถอยหลังออกไปช้าและแสดงความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาที่ล่าถอยไปจนกระทั่งเข้าไปในความมืดก็หายวับไปรุ่งเช้าหมู่เช่มย้ายบ้านมาอยู่ข้างสถานีตำรวจและดาบเล่มนั้นแกก็เอาไปปักไว้กลางหลุมศพของเสืออ้อนพร้อมกับร้องบอกวิญญ,ญาณเสืออ้อนขณะที่แกปักคมดาบลึกลงไปกลางหลุม อ้ากูจะตรึงมึงไว้ที่นี่แหละดาบเล่มนี้จะปักอ,กอกมึงไว้ตลอดชาตินี้ทั้งชาติอย่าได้ไปผุดไปเกิดอีกต่อไปเลยผมมีชื่อว่าเชิดสุรชาติเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ออกเวลาเช้าผมมีหน้าที่สแสวงหาข่าวมาลงตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผมทำงานอยู่ประจำและว่าข่าวที่ผมจะต้องทำนั้นก็มักจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์ เรียกความสนใจจากผู้อ่านได้มากๆเพราะเท่าที่สังเกตดูถ้าวันไหนพลาดหัวด้วยเรื่องแปลกประหลาดมาสจรรยร์วันนั้นหนังสือจะขายดีขึ้นเป็นพิเศษเช่นข่าวช้างออกลูกเป็นหมาหรือว่าเพิ่งคลอดแต่นุ่งกางเกงออกมาจากในท้องแม่หรือไม่ก็ในบ่อศักดิ์สิทธิ์กินแล้วหายโรคผู้พองยิ่งถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับพูดผีปีศาจแล้วก็ยิ่งเป็นที่สนใจแก่แฟนผู้อ่านเพิ่มมากขึ้นอีก เช่นผีตายสามเดือนเปิดโลงออกมาขอกินโอเลี้ยงหรือกุมารทองมาบอกหวยให้ถูกลอตเตอรี่สองใบคู่ห้าหนซ้อนแม้ว่าข่าวจำพวกอัศจรรนร์นี้จะเป็นสิ่งที่สนใจของผู้อ่านมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็หาได้ไม่บ่อยนักแล้วก็จำเป็นที่นักข่าวซึ่งมีหน้าที่อย่างผมจะต้องเที่ยวกระเซิรกระเซิงกระเปะกระเปิ้นไปหาเสาะมาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านได้อ่านบางทีก็ต้องขึ้นรถลงเรือ ออกไปตามชนบทไกลๆต้องนอนค้างอ้างแรมอยู่ตามทุ่งนาป่าเขากว่าจ,จะได้เรื่องมาแต่ละเรื่องก็เลือดตาแทบกระเด็นแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องขวนขวายหาข่าวจำพวกนี้ให้จงได้อย่างแท้จริงแน่นอนไม่ใช่ว่าจะมานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองดูก้อนเมฆที่ลอยเกลื่อนกลาดอยู่บนฟ้าแล้วก็ก้มหน้าเขียนเอาเขียนเอาเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ชนิดนี้หายไปนานดูเหมือนผมจะไม่ได้ข่าวแบบนี้มาสองเดือนเศษ แต่ก็ได้รับข่าวอันน่าสนใจจากเพื่อนคนหนึ่งว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นแถวหัวแหลมจังหวัดอยุธยาผมก็นั่งรถไฟปลอไปทันทีแต่เมื่อไปถึงตำบลที่ว่านั้นแล้วผมก็ได้รับความผิดหวังเพราะว่าเป็นเรื่องที่เสกสรรปั้นแต่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังอะไรผมก็เลยต้องเร่ร่อนอยู่แถวตลาดหัวรอพักใหญ่เพื่อจะรอขึ้นรถไฟกลับบ้าน ก็มานึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนเป็นนายแพทย์ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอยุธยาน,นี้คนหนึ่งผมเองก็เลยตัดสินใจว่าจะฆ่าเวลาด้วยการไปเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงซะดีกว่าที่จะมานั่งอมหลอดดูดโอเลี้ยงอยู่ตามร้านกาแฟผมเข้าไปพบนายแพทย์สุพจน์บนโรงพยาบาลในขณะที่เขาเดินตรวจดูคนไข้แผนกอนาถาพอเขาเห็นผมเขาก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจแล้วปราดเข้ามาหาผมทันทีฮัลโหลเชิด แกมาหาข่าวอะไรที่นี่น่ะผมตอบเขาด้วยความดีใจเช่นเดียวกันกับที่เขาได้พบผมมาหาข่าวแปลกๆแต่เผอิญเป็นข่าวคมลอยก็เลยแวะมาเยี่ยมแกเออฉันอ่านข่าวของแกเสมอเลยนะรู้สึกว่าออกจะเป็นข่าวที่น่าสนใจนายแพทย์เพื่อนผมพูดพลางหัวเราะพลางแกเข้าใจหาข่าวมาเปลี่ยนบรรยากาศคนอ่านดีนี่แต่ว่าอย่าเพิ่งพูดเลยเรื่องข่าวฉันว่ามันเก่าแล้วก็น่าเบื่อนายสําหรับแกอยู่มาก ไปหาอะไรดื่มเย็นๆทางโน้นดีกว่าเขาลากครึ่งจูงจะเอาผมไปดื่มอะไรเย็นๆอย่างที่เขาว่าให้ได้แต่ก่อนที่จะออกประตูไปผมได้เห็นคนไข้ประหลาดคนหนึ่งเตียงเขาอยู่ติดกับประตูที่ออกไปพอดีคนไข้คนนี้มีผ้าพันแผลพันไว้ที่แก้มข้างซ้ายแต่ที่ว่าประหลาดกว่าคนไข้อื่นๆก็ตรงที่ข้อเท้าข้างขวามีโซ่ขนาดค่อนข้างเขื่องลามติดไว้กับเตียงที่เขานอนอยู่ ซ้ำห่างออกไปจากเตียงที่เขานอนนิ่งเงียบเหมือนขาดใจตายไปแล้วสักสองสามหลาพลตำรวจในเครื่องแบบคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลคนไข้คนนี้อยู่ด้วยผมถามสุพจน์ว่าคนไข้คนนั้นเป็นอะไรทำไมต้องล่ามโซ่เอาไว้ด้วยนายแพทย์สุพจน์หยุดมองดูคนไข้ที่ผมพูดถึงแล้วหันกลับมามองทางผมทันทีแกโชคดีแล้วเชิดนั่นแหละตัวข่าวใหญ่ของแกเลยแหละข่าวอะไรวะผมถาม เขาทำผิดอะไรแล้วที่หน้าเขามีบาดแผลอะไรทาไมถึงดูได้ว่าเขาเจ็บปวดร้วดร้าวนักหนาไปที่ห้องเถอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วแกก็เขียนลงไปเลยนะรับรองว่าเป็นเรื่องที่แกจะต้องเขียนมันอย่างแน่นอนแล้วนายแพทย์สุพจน์ก็ไม่พูดอะไรอีกเขาจูงผมเข้าไปในห้องส่วนตัวของเขาเรียกเด็กให้ไปสั่งน้ำอัดลมเย็นเจี๊ยบมาดูดกันคนละขวดแล้วก็เริ่มขึ้นว่า ความจริงมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกอันเก่าคร่ำคร้าใบนี้เขาพูดพลางหัวเราะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บรรดานักวิทยาศาสตร์สมัยปรมาณูทั้งหลายจะต้องพิศวงงงงวยไปตามกันโดยบอกไม่ถูกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือมันแบบนี้เริ่มแรกทีเดียวตาอิ่มแกตั้งร้านขายของชำอยู่ที่ตลาดหัวรอนี่เองแต่ว่าบ้านของแกอยู่ทางถนนสายสอง เมื่อแกเปิดร้านเลิกการค้าขายของแกแล้วแกก็จะรวบรวมเงินเอาติดตัวกลับไปเก็บไว้ที่บ้านทุกวันแกทำของแกมาแบบนี้ช่วยนาตาปีจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แกขายของอยู่ในร้านกับลูกจ้างก็มีชายคนหนึ่งท่าทางเป็นคนมาจากกรุงเทพเข้าไปถามหาซื้อของในร้านแกลุงสาคูเม็ดใหญ่มีขายไหมมีมต่อิ่มตอบจะเอาสักเท่าไหร่ล่ะสักบาทเดียวเท่านั้นแหละลุงเออ ลุงรู้จักคนที่ชื่อในบัวไหมเข้ามาจากอำเภอมหาราชอะ่ะบอกว่าจะมาอยู่แถวนี้แหละบัวเหรอเอไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอก็สักสองสามอาทิตย์นี่แหละลุงฉันเป็นหลานชายของเขาเองแหละเที่ยวตามหาเข้ามาหลายวันแล้วก็ไม่ได้เรื่องว่าพักอยู่ที่ไหนกันแน่เออแล้วเราอ่ะมาจากไหนละ่ะฉันมาจากกรุงเทพจ้ะลุงก็ตั้งใจว่าจะมาพบนบัวนี่แหละแต่ก็เสาะหามาหลายวันแล้วก็ไม่พบ ก็เลยต้องอาศัยเขาอยู่ไปก่อนจนกว่าจะพบกับนบัวนี่เขาวานมาซื้อเม็ดสาคูก็เลยมาให้นี่แหละเอชั้นเองก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่ไม่เคยได้ยินชื่อตะบัวเลยนะแต่อิ่มโครงศีรษะแสดงว่าแกไม่นึกว่าจะมีตะบัวอยู่ที่นี่แกมาอยู่ที่นี่แน่หรืออืมแต่ก็ว่าไม่ได้ละทำไมไม่ดูทางพระเนียดหรือว่าทางลุมพลีบ้างละ่ะบางทีแกอาจจะไปอยู่ทั้งนั้นนะเออจริงนะสิลุง ครั้งนั้นฉันยังไม่เคยไปเลยชายแปลกหน้าคนนั้นตอบแล้วก็เลยลาตาอิ่มออกจากร้านไปแต่ว่าชายแปลกหน้าคนนี้ซึ่งชื่อเจ้าเกิดหาได้ไปที่เพเนียดหรือว่าไปที่ลุมพลีตามที่ตาอิ่มแนะนําไม่มันยังคงวนเวียนอยู่แถวๆร้านนั่นเองเพราะมันรอโอกาสที่จะเล่นงานตาอิ่มในขณะที่แกเก็บเงินกลับบ้านจะได้ไปจี้เอาตามทางเจ้าเกิดไม่ใช่คนบริสุทธิ์ไม่ใช่คนกรุงเทพมันก็คนแถวนั้น แล้วก็รู้แกวเรื่องต่อิ่มพกเอาเงินจากที่ขายของได้กลับไปบ้านเสมอแต่ที่มันต้องเฝ้าดูอยู่ทุกเวลาก็เพราะว่าต่อิ่มแกกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางทีก็หัวค่ำบางทีก็ดึกบางทีก็บ่ายๆเย็นๆแกก็กลับแล้วทางร้านก็ให้ลูกจ้างที่แกไว้ใจได้ดูแลเพราะฉะนั้นเจ้าเกิดจึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูอยู่ทุกเวลาเพื่อรอโอกาสที่มันจะจี้เอาเงินจากต่อิ่ม จนกระทั่งล่วงเลยจากวันที่มันเข้าไปพบปะพูดคุยกับตาอิ่มอีก5วันเจ้าเกิดก็ยังเฝ้าตาอิ่มอยู่ไม่ยอมลดละความพยายามของมันที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคืนนั้นคืนที่คดีปแปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้อุบัติขึ้นอย่างเหลือเชื่อเจ้าเกิดก็มาเฝ้าดูตาอิ่มอยู่ตามเคยแต่ว่าคืนนี้เป็นคืนวันเพนเดือน12 ชาวบ้านร้านตลาดลอยกระทงกันอย่างสนุกสนานแต่อิ่มเองก็เปิดร้านอยู่จนดึกเป็นพิเศษเจ้าเกิดก็จำเป็นต้องแกลลอรออิ่มอยู่ด้วยและคิดว่าคืนนี้ยังไงซะมันก็คงจะทำงานได้สำเร็จเพราะว่าตอิ่มจะต้องกลับบ้านดึกกว่าทุกคืนและก็เป็นตามความจริงที่มันคิดไว้จากเงาเมื่อที่เจ้าเกิดใช้กำบังตัวอยู่มันก็เห็นตอิ่มเดินออกมาจากร้านคนเดียวหลังจากที่แกเหลียวหน้าเหลียวหลังสั่งงานกับลูกน้องของแก สักครู่หนึ่งตาอิ่มก็เดินออกมาแต่แกก็หาดรู้ไม่ว่าแกออกจากร้านไปวันนี้แล้วแกจะไม่ได้กลับเข้าไปในร้านอีกเลยตาอิ่มเดินมาคนเดียวตามทางที่แกเคยเดินกลับบ้านทุกๆวันแต่พอเลี้ยวเข้าถนนสายที่สองซึ่งจะเป็นทางไปสู่บ้านของแกเจ้าเกิดก็เลี้ยวตามมาห่างๆมันยังไม่ทําอะไรเกะกะกับแกเพราะว่าตรงนั้นบ้านคนอยู่หลายหลังก็เกรงว่าตาอิ่มจะส่งเสียงร้องผู้คนจะแตกตื่นงานของมันจะไม่สําเร็จ คืนนี้เดือนหงายแจ่มแต่อิ่มเดินทอดน่องมาตามถนนอย่างสบายใจเงินที่แกพกกลับบ้านวันนี้ก็ไม่ใช่น้อยเพราะผู้คนเข้าร้านซื้อข้าวซื้อของกันมากคิดแล้วว่าตกตกไปวันนี้ก็นับเป็นพันไม่ใช่ร้อยเหมือนกันแต่อิ่มเดินมาเรื่อยๆจนถึงตอนกลางของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นมะขามใหญ่อยู่ข้างถนนแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปกว้างขวางทำให้ถนนที่สว่างด้วยแสงเดือนต้องมืดครึ้มไปชั่วขณะ แล้วตรงนี้เองเจ้าเกิดซึ่งตามมาเหมือนเงาตามตัวก็งัดเอามีดปลายแหลมของมันขึ้นมาแล้วกระโดดเข้าขวางหน้าตาอิ่มทันทีตาอิ่มชะงักด้วยความตกใจที่ไม่นึกว่าจะได้เจอเหตุการณ์เช่นนี้เจ้าเกิดก็ตะคอกว่าส่งเงินมาตาอิ่มไม่งั้นฉันแทงแกไส้ทะลักเดี๋ยวนี้แหละเงินที่ไหนไม่มีวันนี้ไม่ไดเอามาจากร้านตาอิ่มพยายามป้องกันทรัพย์สินของแกด้วยการพูดเพื่อที่จะให้มันหลงเชื่อแต่เจ้าเกิดมันเป็นนกรู้ ก็หายอมตกหลุมของตาอิ่มง่ายๆไม่มันขยับปลายมีดเข้าไปใกล้พุงตาอิ่มอย่าโกโหกนะส่งมาซะดีๆไม่งั้นตายบอกว่าไม่มีไม่มีตาอิ่มยังคงพยายามป้องกันทรัพย์สินของแกต่อไปคืนนี้กลับบ้านดึกก็เลยไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยไม่จริงฉันแอบดูแกอยู่ตลอดเวลาก็เห็นนี่นาว่าแกเอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงปึกบเบอร์เดอร์ตาอิ่มยืนนิ่ง สงสัยว่าทำไมมันถึงได้รู้ว่าแกเอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงซึ่งแกก็ใส่ไว้จริงๆตาอิ่มเองก็ทำท่าว่าจะร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ว่าเจ้าเกิดรู้ตัวซะก่อนยาณตาอิ่มอย่าแหกปากร้องขึ้นเป็นอันขาดชจวนะไม่งั้นฉันฆ่าแกจริงๆด้วยเอาละฉันมีเวลาไม่มากนะักแกเอาเงินส่งมาให้ฉันซื้อดีๆแล้วก็ไปได้ไม่งั้นแกเจ็บตัวด้วยการพูดประโยคค่อนข้างยาวครั้งนี้ตาอิ่มก็นึกขึ้นมาได้ว่า แกเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนมาครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้แม้แกจะอยู่ในเวลาคับขันเช่นนั้นแกเองก็ยังพอมีสติที่จะนึกเขาหน้าเจ้าคนร้ายคนนี้ได้เมื่อแกแน่ใจแล้วแกก็รองว่าจำได้แล้วแกนี่เองที่เข้าไปถามหาตะบัวเมือ่อสามสี่วันก่อนเจ้าเกิดหวดัวเราะก็ใช่นะสีตาอิมก็จะเป็นอะไรไปล่ะฉันได้เงินจากแกแล้วแกก็จะไม่ได้เห็นหน้าฉันอีกข้อสาคัญนะ รีบควักเงินออกมาซะดีๆอย่าช้าตาอิ่มอย่าให้ฉันฆ่าแกนะฉันต้องการเงินเท่านั้นไม่มีบอกว่าไม่มีพูดก็ไม่เชื่ออยู่ที่ร้านวันนี้ไม่ได้เอามาตาอิ่มยังคงยืนกรานจะเกิดเห็นว่าจะพูดกันดีไม่ได้ซะแล้วมันก็ยื่นคำขาดทันทีฉันให้เวลาแกอึดใจหนึ่งนะตาอิ่มถ้าแกไม่ให้เงินฉันแกตายตายแน่ขอให้รู้ไว้ด้วยนะว่าน,นี่เป็นคำขาดคำสุดท้าย แต่แต่อิ่มก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองเพราะว่าแกเป็นคนขี้เหนียวไม่อยากเสียเงินถ้ายังไม่ถึงยามคับขันจริงๆแล้วแกก็ไม่นึกว่าเจ้าเกิดจะทําตามที่มันพูดแกก็ยังคงสัส่นศีรษะยืนกระต่ายสามขาอยู่แบบเดิมบอกว่าไม่ได้เอามาแกก็ไม่เชื่อแกจะให้เวลาสักกี่อึดใจฉันก็ไม่มีให้แต่อิ่มตอบไปแบบนั้นเพราะเข้าใจว่าเจ้าเกิดคงจะไม่กล้าทำอะไรรุนแรงแต่แกเข้าใจผิด เพราะพอแกพูดขาดคําเจ้าเกิดก็พุ่งปลายมีดอันแหลมคมพรวดเข้ามาที่พุงแกเต็มรักปลายมีดทะลุหน,หนังหน้าท้องเข้าไปฝังจมอยู่ภายในแต่อิ่มทํากิริยาตาตั้งด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ล้มฟุบลงอยู่ข้างถนนสติที่ยังเหลืออยู่ได้เตือนให้แกใช้ความพยายามเป็นครั้งสุดท้ายคือพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถบนั้นแต่เจ้าเกิดไม่ให้โอกาสมันจ้วงแทงลงไปที่หน้าอก และที่หน้าท้องอีกสองสามทีติดกันเลือดทะลักออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างถนนด้วยบาดแผลชะกันที่ถูกกระหน่ำแทงอย่างไม่ปราณีของเจ้าคนร้ายใจดำอมหิตไม่นานนักตาอิ่มก็ขาดใจตายในสองสานาทีต่อมาพูดดีๆไม่เชื่อเจ้าเกิดพึมพำรรแล้วก็ลากศพตาอิ่มเข้าไปในเงามืดเพื่อจะค้นหาเงินที่ตาอิ่มเก็บซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกง แต่เจ้าเกิดก็ยังไม่ทันได้ค้นหาเงินเพราะว่าปรากฏว่ามีร่างของชายหญิงคู่หนึ่งเดินคลอเคลียคุยกันมาท่ามกลางแสงจันท์แจ่มจ้าห่างจากมันไม่เกินสามเส้นเจ้าเกิดจึงจําเป็นต้องลากศพตาอิ่มซึ่งนอนลืมตาโพลงเข้าไปไว้หลังต้นมะขามเป็นที่กําบังแต่ห่างจากที่ตรงนั้นออกไปไม่มากนะักมีบ้านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้แหละที่เป็นพยานหลักฐานในกรณีอันน่าอัศจรรย์นี้ ศพตะอิมนอนลืมตาแข็งอยู่คนมะขามเจ้าเกิดรอจนหญิงชายคู่นั้นเดินเลยไปแล้วก็เริ่มถอดกางเกงนอกซึ่งเป็นสีกะกีเก่าๆของตะอิ่มลงมากองไว้ที่หัวเขา่าแล้วก็ล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงในพบปึกธนบัตรปึกหนึ่งซึ่งทำให้เจ้าเกิดดีใจนักหนาเพราะธนบัตรปึกนี้แหละที่จะแก้ความยากจนของมันไปได้ชั่วระยะหนึ่งขณะที่เจ้าเกิดกำลังพยายามจะเอาธนาบัตรออกจากกระเป๋ากางเกงตะอิมนี่เอง เหตุการณ์แปลกประหลาดก็อุบัติขึ้นโดยเจ้าเกิดเองก็ไม่ได้นึกได้ฝันเจ้าเกิดไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันมันก็พยายามจะล้วงเอาเงินในกระ,ะเป๋ากางเกงให้เร็วที่สุดไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอาถรรพ์หรือด้วยฤทธิ์อำนาจของผีแต่หงที่ผูกใจเจ็บอาคาตมาดร,ร้ายอยู่กับเจ้าฆาตกรใจดำอมหิตผู้นี้ศพของตาอิ่มที่ลืมตาโพลงคล้ายกับจ้องดูการกระทำของเจ้าเกิดอยู่นั้น ได้พง,งกศีรษะขึ้นแล้วยกมือข้างขวาขึ้นตกหน้าเจ้าเกิดถูกที่แก้มซ้ายโดยแรงเสียงดังฉาดเบอ้อแล้วเจ้าเกิดตกใจแทบสิ้นสติแต่แล้วมันก็กลับควบคุมสติไว้อย่างเดิมในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจน้อยเนี่ยนึกว่าตายแล้วยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาตกหน้ากูได้แล้วมันก็กระหน่ำแทงลงไปบนร่างของตาอิ่มอีกสองสามครั้งจนกระทั่งแน่ใจว่าตาอิ่มไม่มีทีท่าจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันได้อีก ธนาบัตรปึกนั้นถูกยัดใส่กระเป๋าคางเกงมันก็ลุกขึ้นเดินออกจากที่นั่นไปอย่างสบายราวกับว่ามันไม่ได้ทำความชั่วร้ายขนาดทำให้คนทั้งคนต้องเสียชีวิตไปอย่างอนาถไม่น่าจะเป็นไปได้นะผมทักขึ้นเมื่อนายแพทย์สุพจน์เล่ามาถึงตรงนี้คนตายได้ลุกขึ้นมาตบหน้าคนเป็นสงสัยว่าแกจะยังไม่ตายสนิทตายแน่แล้วหมอสุพจน์ยืนยันก็เพราะว่าเหตุการณ์มันไม่เพียงเท่านั้นนะสิ มันยังมีอะไรอะไรที่ประหลาดและก็หสัสจรัร์อีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมดูดน้ําอัดลมหยดสุดท้ายในขวดและพยักหน้าเอางั้นว่าต่อไปนายแพทย์สุพจน์ก็เริ่มเล่าเรื่องอัศจรรย์ของเขาต่อไปว่าศพของตาอิ่มได้ถูกพบเมื่อตอนเช้ารุ่งขึ้นตํารวจได้จัดการชนสูตรพลิกศพพร้อมด้วยนายแพทย์ได้ลงความเห็นว่าตาอิ่มตายเพราะถูกของแหลมมีคมแทงตามร่างกายถึงเจ็ดแผลด้วยกันแต่ว่ามีปัญหาอยู่ว่า ใครละ่ะที่เป็นคนเอาของแหลมมีคมแทงแกจนสิ้นใจเย่ยหนอมเมียตาอิ่มร้องไห้ขีมูกโป่งเพราะความตายอนาสยดสยองและหน้าอนาถของสามีซึ่งแกไม่นึกว่าจะต้องมาตายโหงแบบที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แกบอกว่าบอกแล้วห้ามเอาเงินกลับบ้านดึกดึกมันอันตรายแกก็ไม่เชื่อแล้วแกก็ตายเพราะไอ้เงินที่แกพกมาจนได้ผู้บังคับการตำรวจปลอบแกว่าอย่าร้องไห้ตีโพยตีพายเป็นนักเลยป้า เรามาช่วยกันหาดีกว่าว่าใครเป็นคนฆ่าแกมีใครรู้บ้างว่าเรื่องที่ผัวของป้าพกเงินกลับบ้านแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยแถวนี้ก็รู้กันทั้งนั้นแหลคะค่ะเย่ยนหนอมตอบก็แกทำแบบนี้มาหลายปีดีดักแล้วนี่คะไม่ใช่เพิ่งทำวันสองวันงั้นก็หมายความว่าคน,น,านในย่านนี้รู้กันดีทุกคนทั้งลูกจ้างของแกด้วยถูกไหมครับอิชันก็บอกแล้วไงล่ะคะว่ามันรู้กันทั้งนั้นคนต่างเยอะต่างแยะจะไปจับมือใครดม มันต้องมีสักคนหนึ่งละป้าในจํานวนคนเยอะแยะที่ป้าว่านี่น่ะผู้บังคับการตอบเอาละป้าฉันจะลองไปสืบดูแถวที่เกิดเหตุว่าพอจะมีใครรู้หรือระแคะระคายอะไรบ้างหรือเปล่าฝ่ายเจ้าเกิดเมื่อกลับมาถึงบ้านพร้อมด้วยเงินที่จี้มาได้จากตาอิ่มคืนนั้นก็ดีอกดีใจมากเพราะมันจะเลื่อนฐานะขึ้นไปผลจากความยากจนเป็นเวลาหลายวัน มันนับเงินที่ได้มาจำนวนพันกว่าบาทด้วยความดีใจแล้วงัดกระดานพื้นบ้านเอาเงินซ่อนไว้ใต้พื้นบ้านกลับมาทิ้งตัวลงนอนบนเสื่อเก่าแก่ที่มันมีอยู่ผืนเดียวแล้วมันก็เริ่มฝันหวานว่าวันรุ่งขึ้นมันจะต้องมีเสื้อใหม่กางเกงใหม่ถ้าเงินมีพอที่จะผูกนาฬิกาข้อมือสักเรือนหนึ่งเอาชนิดในเมืองไทยราคาสัก70-80บาทก็ได้แต่ขอให้เป็นนาฬิกาข้อมือก็แล้วกัน ในขณะที่เจ้าเกิดกำลังนอนคิดนอนฝันอยู่ด้วยความปรีดาปราโมทก็รู้สึกแสบๆขึ้นที่แก้มข้างซ้ายคือข้างที่มันถูกแต่อิ่มตบเอาเมื่อตอนมันค้นหาเงินไอ้แก่นี่สำคัญนักทนบรรลัยโลกเลยมันพึมพำรรเพราะยังนึกโมโหเมื่อถูกตบหน้านึกว่าขาดใจตายไปแล้วดันพงกหัวขึ้นมาตบหน้าเอาได้แรงซะด้วยสิยังแสบอยู่เลยเนี่ย เจ้าเกิดลุกขึ้นขยับตัวจะไปหยิบกระจกเงามาส่องดูแก้มข้างซ้ายที่มันถูกตบก็เห็นว่าเป็นรอยผื่นแดงได้รางๆงเหมือนคนถูกตบหน้าธรรมดาและมันก็กลับมาล้มตัวลงนอนฝันถึงความสุขสบายซึ่งเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตาอิ่มจะบันดาลให้มันในวันรุ่งขึ้นจนกระทั่งนอนหลับไปโดยนึกสว่ารอยผื่นแดงเล็กๆน้อยๆบนแก้มซ้ายของมันวันรุ่งขึ้นก็คงจะหายไปพอรุ่งเช้าเจ้าเกิด ก็รีบตื่นตั้งแต่ไก่โหเพราะว่ามันเหอเงินพันกว่าบาทที่มันจะได้ซื้อเสื้อใหม่กางเกงใหม่และนาฬิกาข้อมือที่มันอยากได้มาช้านานแล้วเมื่อล้างหน้าล้างตาเสร็จเจ้าเกิดก็หยิบน้ำมันออกมาใส่ผมหยิบกระจกมาส่องจะหวีผมให้สวยที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แต่เจ้าเกิดก็ต้องประหลาดใจที่รอยผื่นแดงบนแก้มข้างซ้ายของมันยังหาได้หายไปตามความเข้าใจของมันไม่แต่กลับดูเหมือนจะแดงจัดขึ้น อีกนิดนึงจนมองเห็นได้ว่าเป็นรูปรอยนิ้วรังรางแต่แล้วมันก็สลัดความชงนสนเทอันนี้ทิ้งไปซะเข้าใจว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็จะหายไปเองแล้วมันก็หันมาหยิบยาหม่องเอาไปทาที่รอยผื่นแดงบนใบหน้าทาอยู่สองสทีก็ออกจากห้องไปด้วยความปิติยินดีที่จะได้สิ่งของใหม่ตามที่มันต้องการจนกระทั่งตกเย็นและแม้จะเลยเวลาถึงค่ำรอยผื่นที่ถูกตะอิ่มตบบนใบหน้า ก็ยังไม่ได้จางหายไปไหนเจ้าเกิดเริ่มวิตกว่าเจ้ารอยผืนแดงอันนี้อาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวมันเข้าปิ้งได้ก็คิดว่าทางที่ดีมันไม่ควรจะอยู่เมืองนี้อีกต่อไปควรจะหลบไปอยู่ซะที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยจากการถูกจับกุมในคดีฆ่าคนตายแต่ว่าในขณะนั้นก็ขําเกินกว่าที่เจ้าเกิดจะหาพาหนะจากเมืองไปได้ซะแล้ว ก็เลยจำเป็นต้องนอนอยู่ที่บ้านอีกคืนหนึง่งโดยตั้งใจว่ารุ่งเช้าจะขึ้นรถไฟขบวนแรกที่ออกจากอายุทยาไม่ว่ารถขบวนนี้จะไปเมืองอะไรก็ตามแต่พอวันรุ่งขึ้นรอยผื่นที่มันถูกตะอิ่มตบเอาก็ยิ่งกลับกำเริบม,มากยิ่งขึ้นคือเป็นรอยนิ้วมือห้านิ้วปรากฏอยู่บนใบหน้าอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะอยู่ในระยะห่างกันสักสี่ห้าวันก็ยังคงมองเห็นเจ้าเกิดทำทุกอย่างที่จะทำให้รอยมือตะอิ่มลบหายไปจากใบหน้า เอาน้ำอุ่นจนกระทั่งน้ำร้อนจัดเอามาชําระล้างโดยใช้สบู่หรือผงซักฟอกซักอย่างรุนแรงจนกระทั่งผิวหนังที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงรอยมือลอกเป็นขุยๆไปหมดเพราะความแรงของผงซักฟอกเหล่านั้นแต่ว่ารอยมือตะอิ่มก็หาได้ลบเลือนหายไปไม่มีหนาซ้ำกลับปรากฏชัดขึ้นมากกว่าเดิมซะอีกเจ้าเกิดไม่มีทางที่จะปัดให้รอยมือตะอิ่มหายไปจากใบหน้าของมันได้ ความกลัดกลุ้มเริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งความหวาดกลัวไม่อาจจะออกไปไหนได้ในเวลากลางวันจะซื้อหาอาหารก็ต้องรอจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินและความมืดเข้ามาครอบงำซะก่อนเจ้าเกิดจึงกล้าออกจากห้องที่พักเหมือนรูหนูของมันไปหาก,กินได้แต่ถึงกระนั้นมันเองก็ยังคงต้องหลบหลบซ่อนๆไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับแสงไฟหรือแกสายตาคนอื่นมากนัก ตอนดึกคืนหนึง่งหลังจากที่มันกลับมาจากซื้ออาหารรับประทานแล้วเจ้าเกิดก็ล้มตัวลงนอนเอามือก่ายเน้าผากรำพึงถึงใบหน้าของมันซึ่งตอนนี้รอยมือตาอิ่มได้ปรากฏชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมยิ่งกว่าเมื่อตอนเช้ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะไปซีให้พ้นจากตรงนี้ก็คือพยายามเล็ดรอดจากสายตาคนอื่นไปอยู่ซะที่อื่นแต่มันก็ต้องหลบไปในตอนกลางคืนโดยอาศัยความมืดเป็นเครื่องกำบงัง แล้วเจ้าเกิดก็พยายามหลับตาเพื่อจะให้หลับลงไปสัทีความหวาดกลัวจะได้หายไปในชั่วระยะหนึ่งและมันก็หลับไม่ได้ตามประสงค์จนกระทั่งสองยามล่วงไปแล้วเจ้าเกิดฆาตกรใจโหดเหี้ยมจึงได้ม้อยหลับไปด้วยความง่วงมันตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งประมาณตีห้ารีบตะลีตะลานลุกขึ้นไปล้างหน้าและหยิบกระจกมาส่องดูใบหน้าอีกครั้ง คราวนี้เจ้าเกิดหัวเราะอ,ออกมาได้เพราะริ้วรอยผื่นแดงที่แก้มซ้ายของมันค่อยๆจางหายไปเหลือติดอยู่อีกเพียงเล็กน้อยซึ่งทำให้สังเกตจริงๆก็จะไม่เห็นแต่ถึงกระนั้นเจ้าเกิดก็ยังคงคิดว่ามันไม่ควรที่จะอยู่จังหวัดนี้อีกต่อไปแล้วจึงได้รีบรวบรวมข้าวของใส่กระเป๋าหนังเก่าคร่ำคร่าที่มันมีอยู่ใบเดียวและก็ออกจากรูหนูของมันไปสถานีรถไฟเพื่อไปอยังที่ใดที่หนึ่งที่มันเองก็ยังไม่แน่ว่าจะไปแห่งหนตำบลใดดีด เจ้าเกิดซื้อตั๋วชั้นที่สามสำหรับรถขบวนแรกที่จะออกไปกรุงเทพมหานครที่นั่นเป็นเมืองใหญ่ยากแก่การที่จะติดตามหาตัวมันสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เกิดรู้ตัวและได้หลักฐานว่ามันเป็นคนลงมือฆ่าตาอิ่มริ้วรอยผืนแดงบนใบหน้าของมันไม่มีอุปสรรคอะไรอีกแล้วเพราะเมื่อจะออกจากบ้านมาดูกระจกเป็นครั้งสุดท้ายก็เห็นว่ามันเกือบจะไม่มีเหลืออยู่เลยเจ้าเกิดก็วางใจอยู่ว่าคงไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นแน่ มันก็เที่ยวเดินเต่ไปเต่มาอยู่ที่ชานชลาเพื่อรอให้ได้เวลาจะขึ้นรถแต่เจ้าเกิดก็ต้องตกใจจนสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งเดินมาหยุดจ้องดูหน้ามันด้วยสายตาที่แสดงความฉงนสนเท่แล้วก็ถามว่านะ้านะ้าหนะ้านะนะปานอะไรนะ่ะถึงได้ดูยังกระรอยมือทั้งห้านิ้วเชียวนะเจ้าเกิดเย็นหลังว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เห็นได้อย่างไรว่าหน้าของมันมีรอยนิ้วทั้งห้านิ้ว ก็เมื่อมันออกมาจากห้องดูกระจกแล้วก็เห็นว่ามันเลือนหายไปจนแทบจะไม่เห็นอะไรอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเถอะเจ้าเกิดก็ไม่พอใจที่ถูกเด็กมาทักทายเช่นนั้นไปไอ้หนูข้าจะเป็นอะไรก็ช่างไม่ใช่ธุระของเองแต่มันแปลกนะนะนะไปดูกระจกสิมันเป็นรอยมือชัดๆเลยนี่นะยังกัเอาสีเขียนไว้แน่เออเด็กนี่บอกว่าให้ไปยังดือ้อไปให้พน้นก็มันแปลกนี่ เจ้าเด็กน้อยคนนั้นไม่ยักกรไปตามที่เจ้าเกิดตะเพิดมันกลับเอามือชี้หน้าและหัวเราะด้วยความขบขันเออโว้ยแปลกจริงๆเว้ยคนมีปานเป็นรอยฝ่ามือเว้ยแปลกจริงๆเจ้าเกิดโมโหสุดขีดที่เจ้าเด็กน้อยร้องขึ้นเช่นนั้นอดรนทนไม่ได้มันก็เลยจับเด็กคนนั้นผลักให้ถอยไปจนเด็กเสียหลักล้มหงายท้องหัวฟาดพื้นชานชลาเข้าโครมเบอ้อส่งผลให้มันส่งเสียงร้องไห้มาด้วยความเจ็บปวด และเสียงเด็กร้องไห้นี่เองที่ดึงเอาความสนใจของผู้คนที่รอขึ้นรถไฟอยู่ที่ชานชาลามาอยู่ที่เจ้าเกิดและภายใน,นมีกี่วินาทีพลเมืองดีคนหนึ่งก็ไปตามตำรวจที่รักษาสถานีมาจับเจ้าเกิดไปที่สถานีตำรวจฐานทำลายร่างกายเด็กรอยนิ้วมือบนหน้าเจ้าเกิดกลับเด่นชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งโดยที่เจ้าเกิดเองไม่รู้สึกตัวและยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกทีในขณะที่มันนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องคุมขังบนสถานีตำรวจ มันเด่นชัดขึ้นมาเป็นรอยฝ่ามือข้างขวาทั้งฝ่ามือแล้วก็มีรอยนิ้วปรากฏอยู่ด้วยเป็นลายมัดหวายเส้นบนลายมือทุกเส้นขึ้นมานูนเด่นจนเห็นได้ชัดเจนราวกับเอาหมึกพิมพ์มาทามือแล้วกดลงไปบนแก้มข้างซ้ายของมันด้วยความประณีตถ้าหากจะเป็นรอยผื่นแดงเฉยๆก็คงจะไม่เป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์แต่อย่างไรแต่นี่เป็นรอยนิ้วมือที่ละเอียดยิบทุกรอยเส้นฝ่ามือมีทุกเส้น ขุดขึ้นไปบนใบหน้าเจ้าเกิดโดยเด่นชัดไปหมดผู้บังคับกองสังเกตเห็นแล้วก็เอาตัวเจ้าเกิดออกมาสอบสวนด้วยการอ่านคำพยานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุในคืนนั้นมาอ่านให้ฟังสั้นๆว่าข้าพระเจ้าได้ยินเสียงเหมือนมีคนถูกตบหน้าอย่างแรงแล้วก็ได้ยินเสียงคนนึงพูดขึ้นว่าน้อยแน่นึกว่าตายแล้วยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาตบหน้ากูได้แต่ข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นข้าพระเจ้าเข้าใจว่าคนเดินถนนอาจจะพูดเล่น เพราะคืนนั้นเป็นคืนลอยกระทงเจ้าเกิดปฏิเสธหน้าตาเฉยว่ามันไม่ได้ฆ่าตาอิม่มแต่มันก็ปฏิเสธไปได้ไม่นานเพราะเมื่อผู้บังคับกองได้เห็นรอยมือบนแก้มข้างขวาของมันและก็จัดให้มีการพิมพ์มือศพตะอิม่มแล้วแจ้งให้กองพิสูจน์หลักฐานมาจัดก,การตรวจพิสูจน์โดยถ่ายรูปมือศพของตะอิ่มไปพิจารณาแล้วก็ยืนยันว่าลายมือบนใบหน้าเจ้าเกิดกับลายมือศพตะอิม่มนั้นเป็นลายมือของคนคนเดียวกัน นี่แหละเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดนับตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ได้พบเห็นบรรดาเรื่องแปลกประหลาดอีกหลายแหล่มาแล้วนายแพทย์สุพจน์กล่าวเมื่อเล่าจบผมย้อนถามว่าเอาแล้วลายมือบนใบหน้าเจ้าเกิดละ่ะลบหายไปหรือเปล่าสุพจน์สายหน้าไม่หายมันชัดเหมือนรอยสักแต่ว่าเมื่อมีการพิสูจน์แล้วก็ฟ้องร้องเจ้าเกิดจนเจ้าเกิดรับสารภาพสารสั่งลงโทษจำคุกตลอดชีวิตไปแล้ว รอยนิ้วมือตะอิ่มบนใบหน้าเจ้าเกิดก็เริ่มกลายเป็นแผลเน่าเปื่อยเรื้อรังทําให้เจ้าเกิดได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งถึงได้เอาออกมาจากเรือนจำมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่ชั่วคราวตามที่แกเห็นนั่นแหละแล้วเขามีหวังจะหายไหมวะนแนยแพทย์สุพจน์สายหน้าไม่มีทางอะแผลบนใบหน้าเจ้าเกิดจะเน่าเปื่อยลุกลามไปแบบนี้แหละจนกว่าจนกว่าเจ้าเกิดมันจะขาดใจตายไปเองนั่นแหละ ตอนเย็นวันนั้นพายุจัดต้นไม้สองต้นอยู่ข้างบ้านผู้ใหญ่พร้อมโค่นลงมาถอนรากถอนโคนแล้วฝนก็กระหน่ำลงมาไม่ลืมหูลืมตาจนกระทั่งสองทุ่มก็ยังไม่ขาดพรำพรำอยู่เช่นนั้นตลอดมาจนกระทั่งดึกปากคลองบางบัวทองตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่กับน้ําฝนที่หยดลงมาจากหลังคาสังกสีนอกจากความเงียบสงัดและความมืดเหมือนเข้าถ้ำนานๆฟ้าจะแลบแปลปลบขึ้นสักครั้งหนึ่ง ก็พอจะมองเห็นไปได้สักอึดใจเดียวแล้วความมืดก็จะเข้าครอบครองอยู่ต่อไปและเป็นอยู่เช่นนี้จนกระทั่งล่วงเข้าเวลาสองยามผู้ใหญ่พร้อมเปิดประตูห้องลูกสาวเข้ามายืนมองดูอยู่ด้วยความวิตกเป็นไงบ้างลูกเอ้ยจะออกหรือยังวะยังจะพ่อนางเพียนลูกสาวผู้ใหญ่เมียทิดเอี่ยมตอบแบบเสียงแหบๆมันปวดมาตั้งแต่ตอนเย็นก่อนพายุมาจนตอนนี้ ก็ยังไม่มีลมแบ่งเลยคนที่นั่งล้อมนังเพียนเมียทิดเอี่ยมลูกสาวผู้ใหญ่พร้อมอยู่ขณะนี้ก็มีทิดเอี่ยมสามียายแปลกตาขวัญคนข้างบ้านแล้วก็เจ้าผินหลานผู้ใหญ่พร้อมเพื่อนบ้านอีกสองสามคนนั่งต้มน้ำร้อนด้วยตะเกียงลานอยู่หน้าบ้านหมอมาหรือยังอะพ่อนังเพี้ยนถามเมื่อเห็นผู้ใหญ่พร้อมเหลียวไปดูที่ประตูบ้านผู้ใหญ่พร้อมมองฝ่าความมืดออกไปในลำคลองหน้าบ้าน แล้วก็หันกลับมาสายหน้าช้าๆยังคงมาอยากฝนมันตกฉันกลัวว่าเจ้าชดมันจะไปถไลยกินเหล้าซะที่ไหนนะสิพ่อทิดเอี่ยมลูกเคยออกความเห็นเรือที่ให้ไปรับหมอก็มีประทุนแล้วฝนก็ปลอยแค่นี้เองมันน่าจะไปได้ไม่นานนะก็อย่างว่าและแตาขวัญเห็นด้วยกับทิดเอี่ยมคนอย่างไอชดผ่านร้านเหล้าไม่ได้ด้วยสิ แล้วก็ทางไปบ้านหมอมันก็ต้องผ่านร้านเหล่าถึงสองร้านกลัวว่าจะมัวหนั่งแฉะแบะเสียที่อยู่นั่นแล้วก็ทั้งนี้แย่เลยนะผู้ใหญ่พร้อมถอนหายใจยาวฉิวเจ้าชดว่ามันน่าจะมาถึงสักสองสามหนแล้วแต่มันก็ยังไม่มาสักหนเดียวแกนั่งลงข้างๆลูกสาวมองดูด้วยความเวทนาแล้วถามว่ามันเป็นยังไงบ้างวะเพี้ยนมันก็ยังไม่ออกหรอกพ่อลูกสาวตอบ มันก็ปวดเป็นพักๆแทนที่จะมีลมแบ่งออกมามันกลับหายไปก็อย่างนี้แหลจะจ้ะไม่รู้จะออกสักทีฉันแทบจะเหลือทนอยู่แล้วนะพ่อเย่ปแปลกเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยท้องสาวมันก็อย่างงี้แล้ววาเพี้ยนเอ่ยอย่าไปวิตกกังวลมันมากนักเลยมันครบกําหนดถึงเวลามันก็ออกมาเองเด็กนะ่ะมันจะอยู่ในท้องเกินกว่าสิบเดือนไม่ได้ครบกําหนดก็ต้องออก ถึงจะไม่ต้องมีหมอตำแยมาคอยช่วยมันก็ต้องออกอยู่ไม่ได้รอกแต่ที่เราใช้หมอตำแยก็เพราะว่าจะได้เป็นคนคอยช่วยเหลือเวลาที่คลอดได้ช่วยตัดสายสะดืออาบน้ำอาบท่าให้เด็กเท่านั้นเองถ้ามันไม่ออกจริงๆหมอตำแยก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็แล้วนี้ทำไมมันถึงไม่ออกล่ะป้าก็มันยังไม่ถึงเวลานี่วะพอครบกำหนดน้ำทุนหัวก็จะแตกสักครู่มันก็ออกเอง หมอเน่ะเขาช่วยได้ก็ต่อเมื่อมันออกผิดปกติเช่นเอาเท้าออกมาก่อนบางคนเอากลนออกมากกวมีนะ่ะเพราะตามธรรมดาเด็กมันก็ต้องเอาหัวออกมาก่อนถ้าย่างงั้นล่ะก็หมอเขาก็ต้องใช้เครื่องใช้เครื่องช่วยยังไงนะป้านางเพียนซักเพราะรู้สึกกลัวว่าเด็กจะไม่ออกแกเอาหมากใส่ปากแล้วตอบลากเสียงเพราะหมากเต็มปากเครื่องนะเรอ ค่ะเคยเห็นที่บ้านคุณหลวงครั้งเดียวเท่านั้นแหละตอนนั้นเมียคุณหลวงเขาอย่างนี้แหละเด็กมันไม่ยอมออกแต่ว่าหัวมันลงต่ำอยู่ก่อนนับว่าเป็นบุญที่มันไม่เอาเท้าออกพ่อหมอใช้เครื่องเข้าไปจุดออกมาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะฉันถามว่าเครื่องที่เขาเอาเด็กออกมานะ่ะมันเป็นยังไงนางเพี้ยนถามย้ำอีกครั้งหนึ่งอ๋อเครื่องนะเด ก็เองเคยเห็นพิมพ์หรือคีมที่เขาทำทองม้วนไหมละ่ะแกย้อนถามเคยเห็นจ้ะมันก็คล้ายกันนั่นแหละว,ว่าแต่ว่าไอ้พิมพ์ทองม้วนปลายมันแบนแต่เครื่องที่เขาใช้ปลายมันกลมๆโคง้คงๆเป็นกระพุง้งเข่ากับหัวเด็กพอดีเวลาเอาเขา่าเข้ากับหุบเข่าไปเมื่อเอาเครื่องเข้าจับหัวเด็กได้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาถ้าเด็กมันอยู่ในท่าทางที่ออกมาง่ายมันก็ออกมาดีเว้ย หรือบางทีกอที่หัวหรืออีตรงขมับก็บุบนิดหน่อยเพราะถูกบีบแต่บางคนข้าเคยเห็นแกนิ่งไว้เพียงเท่านี้ไม่ยอมพูดต่อไปจนกระทั่งนางเพียนต้องร้องสักขึ้นทำไมไม่ว่าต่อไปละป้าบางคนบางคนมันเป็นยังไงจ๊ะอย่าให้ข้าเล่าเลยเพียนเอ้ยเอ็งกำลังท้องกำลังใสจะออกแหลไม่ออกแหละฟังเรื่องอย่างนี้มันไม่ดีเอาเถอะป้าฉันไม่กลัวหรอก มันเป็นยังไงก็เรื่อยๆไปก็แล้วกันฉันจะได้รู้ไว้บ้างข่าว่ามันไม่ดีมันไม่ดีอย่าฟังดีกว่าตั้งหน้าตั้งตาเบงเดี๋ยวมันก็ออกมาเองข่าว่ามันเป็นผู้ชายนาเพราะดูหน้าเองมันหมองคล้ำยังไงพี่กนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะก็หน้าแม่มันจะนวลเช้งสวยเชียวข้าเคยเห็นมาหลายคนแล้วไม่ค่อยผิดแต่นางเพียนก็ยังไม่ยอมล้มความตั้งใจง่าย ยังจะคงอยากฟังเรื่องราวของเยบแปลกอยู่ต่อไปเพราะอยากรู้ว่าถ้าหากเด็กอยู่ในท้องในท่าที่ไม่เหมาะเวลาใจเครื่องจะออกมาเป็นยังไงก็เลยซักย้อนต้นลงไปอีกว่าป้ายังไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าบางคนมันเป็นยังไงล่ะเอ๊นางนี่ซักจริงแกบ,บ่นพืมพำแล้วก็หัวเราะฮึ่หึทิดเอี่ยมสามีนางเพียนก็อยากรู้เรื่องอยู่เหมือนกันก็เลยสนับสนุนขึ้นว่าเล่าไปเถอะป้าไม่เป็นไรหรอก จะได้แก้ง่วงรอหมอเออเอาอย่างงั้นก็ได้เว้ยแกพูดแล้วลากกระถนเข้ามาบ้วนน้ำหมากไอทีข่าเคยเห็นเขาใช้เครื่องเวลาเด็กมันไม่ยอมออกก่อที่บ้านเจ้าเจียมที่บ้างกระบือมันน่าวาดเสียวเองเอ้ยพูดขึ้นแล้วเอ้ยข่าขนลุกถึงตรงนี้แกทำท่าขนลุกขนพองแล้วจึงเล่าต่อว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเด็กมันไปขัดอยู่กับอะไร จะว่าไปขัดอยู่ที่หัวต่เงาก็ไม่เชิงหมอแกเห็นว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปแม่ก็คงจะตายแกก็ตัดใจฉุดออกมาแรงๆแล้วแล้วเด็กออกมาไม่ป้าออกแต่มันออกมาแต่หัวตัวมันไม่ออกหมายความว่าเออข้อเด็กขาดหลุดติดเครื่องออกมาส่วนนั่งแม่อยู่ได้สักสองชั่วโมงก็าตายเมื่อแกเล่าจบ ความเงียบซึ่งเงียบอยู่แล้วก็กลับเงียบลงไปอีกจนเกือบจะได้ยินเสียงหายใจฝนยังหยดลงบนหลังคาสังกะสีดังเปาะแปะอยู่ตลอดเวลาสุนัขที่วัดละหารซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ20เส้นหอนได้ยินมาถึงที่บ้านทําให้ขนลุกขนพองไปตามกันแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งมาทําลายความเงียบเสียงเรือกระทบกับบันไดท่าน้ําดังกึงกังทิดเอี่ยมร้องออกมาด้วยความดีใจว่าหมอมาแล้ว แล้วก็ลุกออกจากห้องภรรยาพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมตาขวัญถือตะเกียงลานชูมาข้างหลังแสงสว่างทําให้เห็นหมอเฉยกําลังเก้ะๆกังๆขึ้นจากเรือเจ้าขนแจวนั่งกอดเข่าสั่นดกๆอยู่ท้ายเรืออ่เชิญเชิญหมอกาลังรออยู่เชียวเชิญเชิญผู้ใหญ่พร้อมร้องเชิญหมอเฉยแล้วก็รับร่วมยามาจากแกหันไปร้องถามเจ้าชดเมาอีกละสิไอชดไม่เมารอกผู้ใหญ่เจ้าชดตอบแต่ แต่เสียงของมันผู้ใหญ่รู้ว่ามันเมาฝนตกจนเปี่ยวดำจะจับตายอยู่แล้วถ้าไม่ล่อซะสักแก้วสองแก้วก็แจวเรือไม่ไหวแลยผู้ใหญ่ทำไมชักช้านักละหมอผู้ใหญ่ถามพร้อมกับส่งร่วมยาให้นางเพี้ยนมันเจ็บท้องมาตั้งแต่บ่ายโมงเห็นจะได้ป่านนี้ก็ยังไม่ออกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็มัวไปกวาดยาลูกชายทิดแปลงเขาซะที่ตลาดเจ้าคุณวรพงศ์พอดีฝนตกก็เลยติดอยู่ที่นั่น พอฝนซากลับมาถึงบ้านก็เห็นเจ้าชดนั่งคอยอยู่ก็เลยมากับมันทันทีนี่ข้าวปลายังไม่ตกถึงท้องเลยสักเม็ดเดียวเลยนะเรื่องข้าวปลานะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ทิดเอี่ยมเขาจัดการให้ไปดูนางเพี้ยนมันก่อนเถอะผู้ใหญ่พูดแล้วเดินนําหน้าหมอเฉยเข้าไปในห้องลูกสาวพอเห็นหน้าหมอคนไข้ก็รู้สึกว่าอาการต่างๆที่กําลังได้รับความทุกข์ทรมานเกือบจะอันตรธานหายไปสิ้น นางเพี้ยนยิ้มออกมาได้ยกมือไหว้หมอแล้วก็นอนอยู่เฉยๆเพื่อจะรอให้คำตอบแก่หมอเป็นยังไงบ้างลมเบ่งมีหรือเปล่าม,มีเป็นพักๆจ้ะความจริงมันก็น่าจะออกแล้วนะคะหมอแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันถึงไม่ออกไม่ต้องตกใจหรอกมันยังไม่ครบกาหนดมันมันก็ไม่ออกนางเพี้ยนยิ้มออกมาได้เพราะหมอพูดเป็นเสียงเดียวกันกับเย็บแปลกหมอเฉยสั่งทิศเอี่ยมสองสามคำก็ลุกออกมาข้างนอก และบ่นกับผู้ใหญ่พร้อมว่าไหนล่ะข้าวได้สักสองสามคำก็ดีนังเพี้ยนน่ะกว่าจะออกก็เห็นจะร่วมสองยามหรือตีหนึ่งถ้าให้นั่งคออยู่อย่างเงี้ยแสบกระเพาะแย่เลยเอาสิหมอปัดโถกับข้าวกับปลาก็มีพร้อมแล้วนี่นารอแต่ให้หุงข้าวร้อนๆสักหม้อเดียวกระเพาะหมอก็ไม่ต้องแสบหมอเฉยได้กินข้าวเมื่อสามทุ่มแต่ถึงยังไงแกก็ดูกระปี้กระเป๋าขึ้นกว่าเมื่อตอนมาทีแรก เมื่ออิ่มน,น้ำสำรานแล้วหมอเฉยก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆคนไข้แล้วถามทิดเอี่ยมว่านี่หมอตำแยไม่หาเตรียมไว้บ้างหรือจะได้ช่วยเหลือกันไอหมอผู้ชายอย่างฉันนะ่ะมันก็ได้อีต,ตอนที่ติดขัดไม่ยอมออกตามปกติเท่านั้นถ้าหากมันจะออกของมันตามธรรมดาก็ต้องออกให้หมอตำแยเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงมันก็ทำได้สนิทน่อยทิดเอี่ยมหันไปทางเยแปลก ก็ปแปลกนี่ไงละหมอแกก็ไม่ใช่หมอตําแยะอะไรหรอกแต่ก็พอช่วยเหลือได้เพราะแกช่วยเหลือชาวบ้านใกล้เคียงแถวนี้มากเอองั้นก็ดีละหมอเฉยพยักหนะ้าเอาล่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็คอยกันไปจนกว่าจะถึงเวลากันแล้วกันจะเอาน้ำร้อนมาซดกันคนละอึกสองอึกก็ยังดีแต่จนกระทั่งตีหนึ่งผ่านไปแล้วนางเพี้ยนก็ไม่มีท่าทีว่าจะคลอดลูกในท้องออกมาได้นอกจากนั้นในตอนดึกนับตั้งแต่สองยามผ่านมาแล้ว หนักลูกสาวผู้ใหญ่พร้อมมีอาการเจ็บปวดจนถึงกับดิ้นกระวนกระวายและบางครั้งก็ถึงกับครางออกมาซึ่งอาการเหล่านี้เริ่มจะทําความหนักใจแก่หมอเฉยจนต้องขอให้เลิกผ้าผวยออกเพื่อจะตรวจอีกครั้งว่าเด็กอยู่ในท้องในท่าปกติที่จะคลอดออกมาได้ตามธรรมชาติหรือเปล่าเอเด็กก็ปกตินะหัวก็ลงมาต่ําแล้วมันน่าจะออกได้แล้วนะแต่ทําไมมันยังไม่ออกล่ะ บ่นพึมพำซึ่งทําให้ทิดเอี่ยมและญาติพี่น้องของนางเพี้ยนพากันเป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามๆกันเดี๋ยวรอดูอีกสักสองชั่วโมงก็แล้วกันถ้าไม่ออกเห็นทีจะต้องช่วยทุกคนต่างสงบสติอารมณ์รอคอยไปอีกสองชั่วโมงตามความเห็นของหมอแต่จนกระทั่งตีสี่ผ่านไปนางเพี้ยนก็ยังไม่คลอดลูกออกมาได้แต่กลับเพิ่มความเจ็บปวดกระวนกระวายขึ้นอีกจนถึงกับร้องออกมาดังๆด,ด,ด้วยความเจ็บปวดและบางครั้ง ก็ถึงกับสิ้นสติไปเป็นพักๆมันชักจะยังไงซะแล้วสิผู้ใหญ่หมอเฉยตอบเครื่องมือของฉันก็ไม่ได้เอาติดมือมาซะด้วยถ้าหากยอมให้ฉันใช้เครื่องมือก็จะได้ให้เจ้าชดกลับไปเอาพอพูดถึงการใช้เครื่องมือทุกคนก็หนาวๆร้อนๆไปตามๆกันเพราะเพิ่งได้ยินเรื่องราวจากเย็บแปลกเมื่อตอนหัวค่ำนี้เองนางเพียนเองรู้สึกหวาดกลัวกว่าใครเพราะตัวเองจะต้องเป็นคนถูกใช้เครื่องนี้ ซึ่งถึงหากไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเองแต่ก็อาจจะเป็นอันตรายแก่เด็กแล้วถ้อยคำที่เยแปลกเล่าเมื่อครู่ก็แววกลับมาให้หนางเพียงได้ยินเออเด็กมันคอขาดติดเครื่องออกมาส่วนนางแม่อยู่ได้สองชั่วโมงก็ตายนางเพียรนึกเมื่อถึงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงนกแสกร้องขึ้นมาอย่างน่ากลัวแล้วก็บินข้ามหลังคาไปทุกคนในที่นั้นต่างมองดูตากันเพราะต่างรู้สึก ว่าเหตุการณ์ออกจะไม่สู้ดีถ้าหากมีเจนกผีเข้ามาแทรกแซงอยู่ด้วยเช่นนี้สมัยนั้นชาวบ้านตามที่เกลรกลหรือว่าแม้แต่ภายในกรุงเทพมหานครเราเองคนส่วนมากก็ยังเชื่อว่านกแสกเป็นนกผีเสียงร้องอนันนาขนพองสยองกล้าวของมันคือสัญญาณแห่งความตายความเงียบเข้าครอบงำบ้านผู้ใหญ่พร้อมราวกับว่าที่นั่นเป็นป่าช้าที่มีแต่ร่างอันเน่าเปื่อยของปีศาจทุกคนรู้สึกคล้ายกับว่า มีอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างน่าเศร้าสลดแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยปากว่ากระไรเพราะเกรงว่าจะทำให้หนางเพี้ยนเสียขวัญแต่จนกระทั่งโมงเช้าแสงแดดแจ่มเจ้าไปตลอดคลองบางบัวทองแต่นางเพี้ยนก็ยังคงนอนดิ้นกระวนกระวายเพราะเด็กในท้องไม่ยอมคลอดออกมาตามที่ทุกคนคิดไว้มันติดอะไรของมันวะมอเฉยเกาหัวยิก,ยกแต่ก็ได้แต่บ,บน่นแล้ก็เกาหัวยังทำอะไรไม่ได้เพราะเด็กมันยังอยู่ในท้อง ก็ได้แต่นั่งดูนางเพี้ยนบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดบางครั้งแกก็บอกว่าต้องใช้เครื่องมือเอาออกแต่นางเพียนได้ฟังเรื่องจากเย็บแปลกซะแล้วก็เลยไม่ยินยอมให้หมอเฉยใช้เครื่องมือเอาเด็กออกแม้ว่าจะเจ็บปวดรวดราวสักเพียงไหนก็ตามนางเพียนก็อุด่าห์กัดฟันทนเพราะเกรงว่าจะทำให้เด็กคอขาดหรือไม่ตัวเองก็จะต้องตายตะวันอยู่ตรงศีรษะแล้วเย็แแปลกก็บ่นออกมาว่า นี่มันก็เที่ยงแล้วนาพอเอี่ยมมันน่าจะออกมาได้แล้วนะถ้าหากว่าเด็กมันปกติแต่เมื่อเด็กมันไม่ออกก็น่าจะมีอะไรนะ่ะคิดอยู่บ้างทําไมไม่ลองไปเรียกอาจารย์พัดมาดูละ่ะพ่อเอ่ยถึงอาจารย์พัดหมอเฉยก็ทําหน้าเบ้แล้วรีบขัดขึ้นว่าเด็กมันก็อยู่ในท่าทางที่ปกติมันก็น่าจะออกได้สบายๆแต่เมื่อมันไม่ออกก็ไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นนอกจากมันจะยังไม่ครบเวลาของมัน อาจารย์พัดนเะนี่ยเขาไม่ได้ใช่หมอทางนี้เขามีวิชาแต่ทางในเท่านั้นจะไปเรียกเขามาให้นั่งทางในเข้าไปดูในท้องนางเพี้ยนว่าทําไมมันไม่ออกหรือ,อยังไงล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณหมอที่อฉันว่านะมหมายความว่ามันจะถูกผีสางหรือถูกคุณสายยังไงเขาบ้างอาจารย์พัดเขาจะรู้แล้วก็ได้แก้ไขฉันว่าอย่างงี้ต่างหากล่ะทั้งทิดเอี่ยมสามีนางเพี้ยนและผู้ใหญ่พร้อมต่างเห็นดีกับเย็บแปลก ญาติพี่น้องต่างพากันเยี่ยมเยือนเมื่อรู้ข่าวต่างก็พลอยเห็นดีไปตามๆกันเพราะบางบัวทองทั้งคลองผู้คนนับถืออาจารย์พัดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่เจ้าชดขี้เมาจะไม่ต้องแจวเรือไปตามอาจารย์พัดแต่กว่าจะได้ตัวมาก็ร่วมเข้าไปสี่โมงเย็นเมื่อได้ทราบเรื่องราวจากปากผู้ใหญ่พร้อมแล้วอาจารย์พัดก็เริ่มนั่งพิธีทางในเพื่อจะดูให้รู้ว่าเพราะเหตุใดนางเพียนจึงคลอดลูกไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะเจ้าที่เจ้าทางหรือผีสางนางไม้มาทําให้เป็นไปอาจารย์พัดก็ได้จุดเทียนสีพึ่งตั้งไว้ตรงหน้ากราบไหว้ครูบาอาจารย์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วแกก็นั่งขัดสมาดหลับตานิ่งเงียบไปราวกับว่าแกไม่มีชีวิตหรือวิญ,ญญาณอยู่ในร่างของแกเลยประมาณสักสิบนาทีผ่านไปอาจารย์พัดก็ลืมตาขึ้นแกก็ถอนใจยาวแล้วหันไปถามผู้เยี่พร้อมว่า ที่นี่น่ะเดิมเผาอิดขายใช่ไหมผู้ใหญ่ใช่สิอาจารย์ผู้ใหญ่พร้อมตอบแต่มันก็ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของฉันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าราคามันถูกไม่พ่อค่าเหนื่อยไม่น่าละ่ะถึงได้มีเตาเผาอิฐขนาดใหญ่อยู่ที่ใต้ถุนบ้านหืมผู้ใหญ่พร้อมร้องแล้วหันไปสบตาทิดเอี่ยมกับเยบแปลกทําไมอาจารย์รู้ล่ะอาจารย์พัดหัวเราะรู้สิผู้ใหญ่ นี่ฉันก็เห็นนี่ผู้ใหญ่พยักหน้ารับใช่สิหมอแต่ว่าอีตอนที่ฉันปลูกบ้านฉันก็รื้อมันออกไปแล้วนี่มันเป็นเตาเผาอิฐขนาดใหญ่ที่ปู่ย่าตาทวดทํากันมานานนมแต่มาตอนที่ฉันปลูกบ้านหลังนี้ก็เลยรื้อมันออกไปทําไมรือหมอแต่ผู้ใหญ่รื้อออกไปไม่หมดรากของเตานี้ก็ยังคงฝังอยู่ในดินแล้วที่นั่นก็มีฤาษีอาศัยอยู่ตนหนึ่งฤาษี ทิดเอี่ยมถามย้ำด้วยความสนใจและตื่นเต้นเออฤาษีสูงเจ็ดซอกก็เพราะว่านางเพี้ยนไปนอนออกลูกตรงกับเตาใบนั้นซึ่งเป็นที่อาศัยของฤาษีลูกก็เลยออกไม่ได้ไงเอ,อ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันด้วยล่ะครับอาจารย์อ้าวก็ทับที่เขานี่ว่าและอีกอย่างหนึง่งเวลาออกลูกเนี่ยมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกโลหิตเอยน้ำคาวปลาเอยมันก็ต้องไหลลงร่องไปถึงที่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้น ด้วยอํานาจของฤาษีนางเพี้ยนก็เลยเคลอดลูกไม่ได้ไงแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะอาจารย์มันทรมานมาตั้งแต่มื้อคืนนี้จนบ่ายสี่โมงวันนี้แล้วนะสงสารมันก็ย้ายที่สวะแค่ย้ายที่เท่านี้ก็หมดเรื่องอาจารย์พัดตอบแล้วก็หัวเราะรินน้ำร้อนมาสดโฮกอย่างสบายใจไม่มีอะไรหรอกผู้ย้ายช่วยกันย้ายไปคลอดลูกทั้งห้องด้านริมคลองแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ออก การย้ายไปคลอดลูกที่ห้องริมคลองไม่ใช่ของยากลำบากอะไรเลยผู้ใหญ่ระดมพักพวกพี่น้องรู่เดียวนางเพียนก็เปลี่ยนที่นอนมาอยู่ห้องซึ่งเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่พร้อมเองและมันก็จริงอย่างที่อาจารย์พัดว่านางเพียนย้ายมาห้องนี้ได้ไม่ถึงชั่วโมงก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแต่น่าเสียดายที่เด็กออกมามีชีวิตได้เพียงไม่ถึงสองชั่วโมงก็สิ้นใจแม้ว่าจะเป็นเด็กพึ่งคลอดแต่ก็เป็นลูกชายของเพียนกับทิดเอี่ยม และเป็นหลานชายของผู้ใหญ่พร้อมด้วยเพราะฉะนั้นต่างก็ต้องเสียอกเสียใจและเสียดมเสียดายกันบ้างเพราะอย่างน้อยก็เป็นลูกหลานและยังเป็นผู้ชายซะด้วยหมอเฉยจัดการเอาเด็กใส่หม้อใหม่แล้วก็ยกให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะจัดการเอาไปวัดแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นหน้าที่ของเจ้าชดขี้เมาที่จะทำหน้าที่สับปเปลือชั่วคราวโดยนำอศพเด็กแดงๆใส่หม้อไปไวที่ป่าช้าวัดละหารเจ้าชดเป็นคนขี้เหล้า ไม่ว่าอะไรนิดหน่อยมันก็ต้องกินเหล้าซะก่อนถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนำศพลูกชายนางเพี้ยนไปที่ป่าช้าเจ้าชดก็เมาเป๋ไปเป๋มาซะแล้วการเอาศพไปไว้ในป่าช้าเจ้าชดก็เอาไปวางไว้เฉยๆไม่มีพิธีรีตองอะไรซ้ำไม่ได้แจ้งให้สับป,ปเลอหรือว่านายป่าช้ารู้เรื่องซะด้วยซ้ําเพราะเห็นว่าเป็นศพเด็กแดงๆไม่ได้คิดว่ายอย่างน้อยก็เป็นหลานผู้ใหญ่บ้าน นางเพียนรู้สึกสบายเมื่อเด็กออกพ้นท้องไปซะได้แต่ก็ยังรู้สึกเสียดายและสงสารเพราะถึงอย่างไรก็เป็นลูกเย็บแปลกจัดการตามพิธีของแกเป็นที่เรียบร้อยและนางเพียนก็เริ่มจะต้องไปอยู่ไฟกระดานซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มเศษอาจารย์พัดกลับบ้านไปแล้วยังเหลือแต่หมอเฉยยังกินข้าวอยู่กับผู้ใหญ่บ้านทิดเอี่ยมและเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาให้ความช่วยเหลือ ทุกคนดูสบายอกสบายใจหมดทุกข์ที่คร่ำเคร่งกันมาตั้งแต่เมื่อวานขณะกำลังสนทนาเฮฮากันเป็นที่สนุกสนานก็ได้ยินเสียงนางเพี้ยนร้องเรียกด้วยเสียงตกอกตกใจอยู่ในห้องทิดเอี่ยมผู้ที่เป็นสามีลุกพรวดพลาดเข้าไปถึงภรรยาก่อนคนอื่นพอเห็นหน้าเมียก็ร้องถามว่าอะไรเพีย้ยนร้องเรียกทำไมนางเพี้ยนนั่งเอามือกุมท้องหน้าตาตื่นพี่ฉันรู้สึกว่ายังมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องฮะ อะไรมันมันดิ้นอะ่ะลูกก็ออกไปแล้วนี่สงสัยจะมีอีกคนเว้ยเสียงหมอเฉยร้องเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูเพราะได้ยินคำพูดระหว่างผัวเมียงั้นมันก็แฝดนะสิผู้ใหญ่พร้อมร้องด้วยความดีใจเพราะถึงจะเสียไปแล้วคนหนึ่งแกก็ยังได้หลานอีกคนหนึ่งหมอเฉยลงมือตรวจที่ท้องนางเพียนอยู่ครู่หนึ่งก็แหงนหน้าขึ้นหัวเราะเอ้ยตัวตายตัวแทนเว้ยยังมีอีกคนจริงๆ เป็นอันว่าลูกดังเพี้ยนแฝดแน่แต่ก็น่าเสียดายเพราะออกมาอีกคนหลังนี้อยู่ได้เพียงแค่สองยามก็สิ้นใจไปอีกแล้วก็ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าชดที่จะเอาศพเด็กไปไว้ที่วัดตามเคยผิดกันก็แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่สําหรับคนคนเดียวที่จะฮิ้วมออใหม่ใส่ศพเด็กเข้าไปไว้ในป่าช้าแต่คนอย่างเจ้าชดขอให้เล่าเข้าปากมันสักกงสองกงต่อให้เปรตหรืออสุรกายมันก็ไม่กลัว เหตุการณ์ที่บ้านนังเพี้ยนยังคงเป็นปกติจนกระทั่งตีหนึ่งผ่านไปแล้วหมอเฉยและเพื่อนบ้านกลับไปหลายคนยังเหลือแต่เย็บแหลกนั่งเฝ้าไฟกับตาขวัญและก็ทิดเอี่ยมผู้ใหญ่พร้อมส่วนนางเพี้ยนนั้นนอนหลับอยู่บนกระดานไฟด้วยความอ่อนเพลียผู้ใหญ่พร้อมตาขวัญทิดเอี่ยมนั่งสดน้ําร้อนสูบใบาย,ยาจากกันอยู่หน้าห้องขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองกำลังนั่งพูดกันอยู่ผู้ใหญ่พร้อมก็ร้องถามขึ้นว่าเฮ้ ใครได้ยินเสียงเด็กร้องบังวะทิดเอี่ยมกับตาขวัญสันศีษะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนี่พ่อแต่ฉันได้ยินนะผู้ใหญ่พร้อมยืนยันเสียงเหมือนเด็กแดงๆร้องอยู่ข้างบ้านเรานี่แหละตาขวัญหัวเราะโอ้ยหูได้ยินไปเองน่ะสิผู้ใหญ่เรื่อใหม่ก็เสียงเด็กมันร้องเมื่อก่อนที่มันจะสิ้นใจยังติดหูผู้ใหญ่อยู่ก็เลยได้ยินไปเองตาขวัญพูดเท่านั้นก็เลยต้องหยุดชะงัก เสียงเด็กแดงๆร้องแว้แว้อยู่ข้างบ้านจริงๆอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าคราวนี้ได้ยินกันทั้งสามคนซ้ำเยะแปลกยังอยู่ในห้องกระดานไฟก็ยังโผล่หน้าออกมาทำตาตื่นเสียงเด็กจริงๆเลยแเสียงพึมพำเบาๆคล้ายกับกลัวว่าเจ้าของเสียงจะได้ยินทุกคนมองตากันเลือกลักเพราะไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนเป็นเสียงเด็กอะไรกำลังตกใจงงงานกันอยู่ก็ได้ยินเสียงนางเพียนพูดอยู่ในห้องอ๋อลูกมา ลูกมาหาแม่เหรอเข้ามาสิลูกมาเข้ามาตอนนี้ทุกคนเข้าใจกันแน่ชัดว่าเป็นเสียงเด็กที่ได้ยินนั้นคือเสียงลูกของนางเพี้ยนที่สิ้นใจตายไปเมื่อตอนเย็นกับเมื่อตอนหัวค่ําทิดเอี่ยมเบิกตากว้างด้วยความกลัวขนลุกเกลียวไปหมดขณะที่ลุกขึ้นพรวดพราดเข้ามาดูเมียในห้องผู้ใหญ่พร้อมกับตาขวัญตามเข้ามาก็เห็นนางเพี้ยนกําลังลุกขึ้นนั่งและมองไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนนั่นไงล่ะพี่ ลูกอยู่ที่หน้าต่างไงหน้าทักเหลือเกินพี่ขาวอวบตาโตทั้งคู่เลยเพียนลูกที่ไหนละเมอไปนะสิเพียนลูกเราตายไปแล้วตั้งสองคนไหนลูกเราจะมาอยู่ที่หน้าต่างได้ยังไงกันกันนั่นไงล่ะพี่โผล่นะ้าอยู่นั่นไงหนึ่งเพียนยังคงยืนยันแล้วก็ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปตรงหน้าต่างทำท่าคล้ายกับจะรับเอามาอุ้มผู้ใหญ่พร้อมโดดเข้าไปนั่งข้างลูกสาว เอามือลูบหัวเบาๆด้วยความสงสารและเป็นห่วงดูเพียนเอ้ยสงบอกสงบใจลงสบางนะลูกเต่าที่ไหนพ่อไม่เห็นมีอะไรเลยนอนเถอะลูกลูกมันตายไปแล้วเองไม่ต้องเสียใจไม่ช้าก,ก็มีใหม่ได้ลูกยังไม่ตายนี่พ่อเมื่อกี้ยังโผล่หน้าต่างมาและกวักมือเรียกทั้งสองคนเลยกวักมือเรียกเย่แปลกทวนคําและก็ทําหน้าสลดลงทันตาเห็น ทุกคนกำลังตกตะลึงที่หนึ่งเพียนบอกว่าลูกสองคนที่ตายมากวักมือเรียกก็มีเสียงประหลาดเสียงหนึ่งปรากฏขึ้นที่ลานหลังบ้านมันเป็นเสียงหัวเราะต่อกระซิบของเด็กเล็กๆสองคนซึ่งดูคล้ายกับว่ากำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานชิดเอี่ยมขนลุกเกลียวส่วนตะขวัญเอาผ้าเข่ามาที่พันพุงออกมาห่มรู้สึกว่ามันหนาวเข้าไปจับขั้วหัวใจ ผู้ใหญ่พร้อมคนเดียวที่กล้าหารชานชัยถึงกับคว้าตะเกียงลานโผล่หน้าต่างออกไปส่องดูที่ลานว่าจะมีเด็กที่ไหนมาวิ่งเล่นกันอยู่ดึกดื่นป่านนี้แต่ว่าแกก็ไม่เห็นใครเลยและเสียงนั้นก็เงียบหายไปพร้อมกับแสงสว่างจากตะเกียงลานแต่พอผู้ใหญ่พร้อมหดมือที่ถือตะเกียงกลับเข้ามาเสียงวิ่งและเสียงหัวเราะของเด็กก็ปรากฏขึ้นอีกลูกสองคนวิ่งสนุกกันใหญ่เลยพี่ เนื่งเพียนพูดพลางหัวเราะพลางคล้ายกับว่าพออกพอใจที่ลูกเล่นกันสนุกสนานอยู่ที่ลานหลังบ้านทิดเอี่ยมเข้าไปปลอบเมียว่าสงบอกสงบใจซะบ้างเถอเพี้ยนไม่มีลูกมีเด็กอะไรที่ไหนหรอกคิดไปเองนอนซะแล้วเช้าพรุ่งนี้จะพาเข้าไปพักที่กรุงเทพสักสามวันอะไรพรุ่งนี้เราต้องเอาเพี้ยนไปเดี๋ยวนี้ขืนอยู่ไม่ได้การนะเว้ยก็เอ็งไม่ได้ยินหรอกเระมันมาวิ่งเล่นกันอยู่ในบ้านเกลียวกราวไปหมด แล้วแกก็หันไปทางตาขวัญไปเรียกไอชดให้เตรียมเรือเราจะพาเพี้ยนไปกรุงเทพเดี๋ยวนี้ตาขวัญยังไม่ทันขยับตัวลุกจากที่ก็มีเสียงดังอยู่ที่หน้าต่างพร้อมกับเสียงหัวเราะแม่แม่ทั้งทิดเอี่ยมผู้ใหญ่พร้อมตาขวัญเยียบแปลกเหลียวไปที่หน้าต่างหัวนอนของนางเพี้ยนก็เห็นใบหน้าขาวจั้วของเด็กสองคนโผล่ขึ้นมายิ้มอยู่ที่ขอบหน้าต่างเพียงใบหน้าของเด็กก็ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ แต่ว่าตั้งแต่คอหอยลงมาจนถึงหน้าอกที่โผล่อยู่แค่หน้าต่างนี่สิมันเป็นรูปร่างของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีอายุอย่างน้อยก็30ขึ้นไปหัวเป็นเด็กตัวเป็นผู้ใหญ่คิดดูเถอะใครบ้างที่จะระงับจิตใจไม่ให้กลัวขึ้นมาได้แต่นั้นเพี้ยนกลับหัวเราะแล้วก็ร้องถามออกไปว่าลูกลูกมารับแม่เหรอมาสิลูกเข้ามาเถอะไม่มีใครว่าอะไรหรอกลูกเข้ามาเถอะ ทุกคนในห้องนั้นต่างนั่งตกตะลึงพึ่งเพลิดราวกับว่าถูกจับมัดไว้จนกระดิกกระเดียไม่ได้เลยเสียงเจ้าเด็กปีศาจต,ตอบว่าฉันเข้าไปไม่ได้หรอกแม่แม่ออกมาสิฉันมารับแม่ไปเที่ยวมาสิแม่ตามฉันมาเถอะเสียงเพี้ยนหัวเราะชอบใจไป,ไปสิลูกเดี๋ยวแม่จะไปเดี๋ยวนี้รอแม่ด้วยนะแม่ไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วนังเพี้ยนก็พยายามทรงตัวลุกขึ้นนั่งอยู่บนกระดานไฟ แต่พ่อขยับตัวยืนก็หลับตาลงทันทีพร้อมกับเอ็นไปเอ็นมาทิดเอี่ยมอยากจะเข้าไปประคองเมียแต่ความกลัวทําให้ขยับขยื่นไม่ได้รวมทั้งผู้ใหญ่พร้อมเองและตาขวัญเยแปลกนางเพี้ยนโงนเงินอยู่สักพักก็ส่งเสียงร้องกรีดขึ้นทันทีคล้ายกับว่าได้เห็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวจนเหลือที่จะระงับเอาไว้ได้จากนั้นก็ล้มตัวหงายหลังลงนอนหัวห้อยลงมาจากกระดานไฟ ตาทั้งคู่เหลือกลานแลบลิ้นออกมาสองสามครั้งก็หลับตาเงียบหายแน่นิ่งไปทันทีผู้ใหญ่พร้อมได้สติก็วิ่งเข้าไปดูลูกสาวก่อนทิดเอี่ยมเห็นผู้ใหญ่เข้าไปได้ก็ทําให้กล้าขึ้นมาบ้างจึงตามหลังผู้ใหญ่เข้าไปดูเมียซึ่งนอนหลับไม่ไหวติงตาขวัญเย่แปลกก็มุงเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้เพราะนางเพี้ยนได้ขาดใจตายไปซะแล้วเสียงสุนัขหลังบ้านทั้งหอน ทั้งกันโชคคล้ายกับว่ามีใครเข้ามาที่ลานหลังบ้านผู้ใหญ่พร้อมถือตะเกียงลานโผล่หน้าต่างออกมากับตะขวัญเพื่อดูว่าใครเข้ามาเพราะอาจจะเป็นหมอเฉยหรืออาจารย์พัดก็เป็นได้แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่พร้อมกับตะขวัญเห็นทําให้แกต้องตกตะลึงปรึงเพลิดคล้ายกับว่าได้เห็นพญายมจะเอาชีวิตชายชราคนหนึ่งสูงประมาณเจ็ดศอกผมขาวเหมือนปุยฝ้ายแต่หาได้ตัดผมอย่างคนธรรมดาไม่กลับกล้าเป็นมวยขมวดไว้กลางศีรษะ เรื่องนุ่งห่มที่เห็นก็มีรูปลักษ์คล้ายกับหนังเสือคือพื้นสีเหลืองอ่อนมีลายเป็นทางดำๆพาดอยู่ตลอดทั้งผืนชายชาราผู้นี้เดินไปข้างหน้านางเพี้ยนเดินตามไปข้างหลังมือขวาอุ้มเด็กเล็กๆไว้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งจูงด้วยมือซ้ายทั้งสามสี่ 3, คนกำลังเดินหันหน้าออกประตูรั้วหลังบ้านสุนัขสามสี่ตัวคำรามเสียงดังหึมหึมทั้งเห่าและหอนอยู่ตลอดเวลาที่คนเหล่านั้นเดินผ่านไปมันช่างน่ากลัว หน้าขนพองสยองกล้าวจนผู้ใหญ่เองตัวสั่นเหมือนถูกจับเขยา่าทั้งสองคนจ้องดูภาพนั้นขม็งไม่ได้กระพริบตาซะด้วยซ้ําจนกระทั่งทั้งสี่คนเดินพ้นประตูรั้วหายไปในความมืดและผู้ใหญ่พร้อมจึงได้สติเพราะตาขวัญพึมพำขึ้นมาว่าไปที่ชอบที่ชอบเถอเพียนเอ้ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยเมื่อ30ปีมาแล้วผู้ใหญ่พร้อมเดี๋ยวนี้อายุอานามก็ป่าเข้าไปเจกว่า ถ้าใครไปขอให้แกเล่าเรื่องนี้แกก็จะเล่าให้ฟังพร้อมทั้งสบทสาบานว่าเป็นความจริงแล้วแกจะลงท้ายด้วยประโยคที่ว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนยังไม่เคยเห็นอะไรที่น่ากลัวน่าขนพองสยองกล่าวเหมือนที่ข่าได้เห็นมาในคืนนั้นเลย คำว่าอาถรร์น,นี้ถ้าหากจะแปลว่าสืบเนื่องจากคำภีอาถรรพเวทซึ่งเป็นคำภีที่สี่ในพระเวทหรือเวทมนที่ใช้เพื่อให้ดีหรือให้ร้ายแต่คำคำนี้เท่าที่ชาวบ้านเข้าใจกันมักจะแปลกันไปว่าสิ่งใดหรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวเนื่องไปในด้านร้ายเสมอก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาถรรพทั้งสิน้นคือในที่แห่งเดียวกันหรือเรื่องราวแบบเดียวกันเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นต้นว่า ที่พระเจดีย์องค์หนึ่งเชื่อกันว่ามีสมบัติเป็นจำนวนมากฝังอยู่ในพระเจดีย์องค์นั้นแต่ใครก็ตามไปขุดค้นเพื่อหาทรัพย์สมบัติที่ว่านี้ก็มักจะต้องตายหรือมีอันเป็นไปต่างๆนาน,นาเช่นพิการเสียแขนเสียขาก็เรียกกันว่าพระเจดีย์องค์นั้นมีอาถรรพ์แต่เรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ไม่ใช่พระเจดีย์หรือโบสถ์วิหารหรือสิ่งปลูกสร้างใดที่เกี่ยวกับพระอารามต่างๆแต่เป็นบ้าน บ้านที่มีคนปลูกเพื่ออาศัยอยู่ตามธรรมดาเรานี่เองในขั้นแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่มีใครทราบว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างที่จะเป็นอาถรรพ์เพราะเป็นบ้านที่ท่านกำนันลอยซื้อไม้มาปลูกขึ้นใหม่ที่แถวกิ่งอำเภอวัดเพลงแขวงเมืองราชบุรีที่จะเกิดรู้กันขึ้นก็นเนื่องเมื่อปลูกบ้านหลังนี้เสร็จแล้วห้องห้องหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกกำนันลอยได้ยกให้จเจลียบลูกชายของแกได้อยู่ จะเลียบเป็นผู้ชายที่มีกำลังวางชาแข็งแรงยัยงหนุ่มยังแน่นเป็นหูเป็นตาและเป็นแรงให้แก่กำนันลอยได้เป็นอย่างดีกำนันลอยแกรักลูกชายคนนี้มากเพราะที่จริงแล้วแกมีลูกอยู่คนเดียวฝ่ายจเจ้าเลียบเมื่อกำนันลอยให้ห้องหับที่อยู่เป็นส่วนสัตว์ก็ดีใจวันนั้นทั้งวันมันก็ขนข้าวของเอาเข้าไปจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดกวาดถูจนหมดจดหน้าอยู่หน้านอน ข้าวของของเจ้าเลียบก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเตียงนอนเล็กๆเตียงหนึ่งตู้ใส่เสื้อผ้าที่ทำขึ้นเองด้วยฝีมือหยาบๆและสิ่งจำเป็นที่เจ้าเลียบไปหามาใหม่สำหรับห้องนี้ก็คือกระจกเงาบานใหญ่กว้างยาวประมาณสองสฟุตซึ่งมันขอซื้อจากเจ้าโอเด็กลูกศิษย์ท่านสมพานวัดเพลงนั่นเองกำนันลอยกลับจากที่ว่าการอำเภอเย็นวันที่เจ้าเลียบขนข้าวของเข้าไปจัดในห้องใหม่ของมันวันนั้น แกก็ไม่ได้พบหน้าเจ้าลอยอีกเลยสอบถามก็ไม่ได้ความว่ามันไปไหนกำนันลอยก็เข้าใจว่าลูกชายคงจะออกไปเที่ยวหรือไปธุระปะาปังชั่วครู่ชั่วยามเดี๋ยวก็คงจะกลับมากินข้าวแกก็คอยอยู่จนกระทั่งครบเจ้าเลียบก็ยังไม่โผลมาให้กำนันลอยเห็นหน้าค่าตามันไม่กำนันลอยก็ยังไม่สงสัยจนกระทั่งย่างเข้าสองสามทุ่มก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วตีสองตีสามก็แล้วจะลูกชายก็ยังไม่กลับมาบ้าน แกก็ชักจะเอกใจว่าชรลอยเจ้าเลียบมันคงจะมีอันเป็นไปอะไรสักอย่างอาจจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทถูกทำร้ายร่างกายถึงตายไปเสียแล้วก็ได้แกก็บอกให้ลูกบ้านช่วยกันออกตามหาคืนนั้นทั้งคืนทั่วท้องทุ่งวัดเพลงเต็มไปด้วยคบไฟวอมแวมสว่างสวัยเพื่อที่จะหาตัวหรือศพเจ้าลูกชายคนเดียวของกำนันลอยให้ได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครพบหรือได้ข่าวคราวเจ้าเลียบเลย แม้แต่จะเห็นว่าออกมาจากบ้านก็ไม่มีคนเห็นคนในบ้านสองสาคนยืนยันว่าไม่เห็นเจะเรียบออกจากบ้านแกถือกระจกเข้าไปติดในห้องแล้วก็มาเอาตะปูกับค้อนขึ้นไปตอกแขวนกระจกเงาที่ซื้อมาจากเจ้าโอตอกตะปูเสียงดังปึงปังแล้วก็ไม่มีใครเห็นเจ้เรียบอีกเลยการหายสาบสูญไปของเจ้เรียบ ลูกชายกำนันลอยคราวนั้นร่ำลือไปทั่วแขวงเมืองราชบุรีแต่ก็ไม่มีใครเดาได้ถูกต้องว่ามันหายไปยังไงและก็หายไปทางไหนไปอยู่ที่ใดถึงไม่พบตัวไม่พบศพหรือแม้แต่เงาของเจ้าเลียบเลยสำหรับเรื่องการเสียอกเสียใจของกำนันลอยนั้นอย่าพูดกันดีกว่าแกซึมเศร้าเหงาหงอยลงไปถนัดใจเพราะแกมีเจ้าเลียบเป็นทายาทอยู่คนเดียวหมายจะฝากผีฝากไข้แต่ก็กลับมาสูญหายตายจาก แกก็ได้แต่นั่งรำพึงรำพันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านพ้นไปปีหนึ่งเต็มๆโดยที่ท่านกำนันปล่อยให้ห้องนั้นว่างเปล่าเป็นห้องร้างอยู่ไม่ยอมให้ใครเข้าไปอยู่อีกเลยแต่ไม่อยู่สี่คนที่ท่านกำนันยอมให้เข้าไปพักอาศัยในห้องนี้ได้ทั้งสี่คนที่ว่านี่คือผู้ใหญ่แหลมน้องชายกำนันลอยเองซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยภรรยาและบุตรสาวอายุ18ปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุ13ปี ท่านกำนันต้อนรับขับสู้เป็นอันดีเพราะนานๆแกจะได้พบกับน้องชายคนนี้เสียครั้งหนึ่งแกก็ว่าเออดีใจที่แกมาแล้วก็พาหลานๆมาด้วยจะอยู่สักกี่วันก็ตามใจเถอะนะแต่ว่าอยู่หลายๆวันนั่นแหละดีเพราะจะได้มีเวลาสนทนาปราศัยกันประสาพี่น้องกันบ้างเราเองอะนะก็อายุมาปูนนี้แล้วก็อยากจะคุยกันนานๆหน่อยไม่รู้จะตายวันตายผุ่งก็ยังไม่รู้ ผู้ใหญ่แหลมผู้เป็นน้องชายตอบว่าพี่ฉันเพิ่งจะได้ยินข่าวเจ้าเลียบเมื่อตอนที่กลับมาจากบ้านจะอํานี้เองแต่พอมาถึงก็ล้มเจ็บก็เลยมาเยี่ยมไม่ได้พอหายก็มานี่แหละหน่าสงสารเจ้าเลียบนะไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของมันอยู่ดีๆก็มาสาบสูญไปพ่อแม่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาอีกเลยเออมันก็แปลกนะไอแหลมคนในบ้านทุกคนก็ยืนยันว่าเจ้าเลียบไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมันยังได้ยินเสียงตอกตะปูแขวนกระจกที่มันไปซื้อมาจากเจ้าโอ ลูกสิทธิ์ท่านสมพานคนที่ตลาดเขาก็ว่าไม่เห็นเจ้าเหลียบมาที่ร้านกาแฟทั้งวันเลยตามธรรมดามันเคยมานั่งกินโอยั่ที่ร้านเจ๊ฮงแต่เจ้าฮงก็บอกว่าเจ้าเหลียบไม่ได้ไปที่ร้านมันทั้งวันแล้วมันไปไหนวะจะหว่าถูกฆ่าตายก็คงพบศพกันบ้างเพราะชาวบ้านเที่ยวหาจนแทบจะพลิกแผ่นดินถ้าตกน้ำตายศพก็ต้องลอยแต่นี่มันสูญหายไปแบบเงียบเชียบเหมือนธรณีสูบฉั้นเองก็จนปัญญา อย่าว่าแต่พี่เลยต่อให้เทวดาก็ต้องจนปัญญาลงหายไปแบบนี้แล้วผู้ใหญ่แหลมว่าเอ๊ะหรือว่ามันไปโกรธพี่ก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่นพี่ไปว่าอะไรมันบ้างรี่เปล่าละ่ะเปล่าเลยคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้มันเจ็บใจแล้วมันไปอยู่ข้างไหนของมันก็ไม่รู้นะป่านนี้แล้วเออแล้วจะหลอบลูกชายคนโตของแกเดี๋ยวนี้มันทํางานอะไรวะมันไปเป็นเสมียนอยู่ที่อํเาเภอพักหนึ่งแล้วพี่ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เทศบาล งั้นก็เห็นจะพอสบายเขาแล้วละกำนันลอยผู้เป็นพี่พูดด้วยความยินดีที่หลานชายแกจะได้เป็นหลักเป็นแหล่งที่ถามนี่ก็นึกว่าถ้าจะหลอบมันยังไม่มีหลักฐานอะไรข้าเองก็อยากจะขอมาเลี้ยงซะเองเลยเพราะแกก็เห็นแล้วว่าพี่ไม่ได้มีลูกมีเต้าที่ไหนอีกแต่เมื่อมันสบายแล้วก็เออช่างมันเถอะความจริงนะฉันก็อยากจะให้มันมาอยู่กับพี่นะน้องชายตอบ ถึงมันจะมีการมีงานแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันลองถามมันดูก็แล้วกันถ้ามันเต็มใจเดี๋ยวฉันก็จะให้มันมาการสนทนาระหว่างพี่น้องที่อยู่ห่างไกลเป็นไปได้อีกชั่วระยะหนึ่งกำนันลอยก็บอกให้น้องชายพาลูกเมียขึ้นไปพักที่ห้องของเจ้าเลียบลูกชายของแกให้สบายห้องนี้จึงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เจ้าของห้องสูญหายไปก็เพิ่งจะมีผู้ใหญ่แหลมกับครอบครัวมาพักเป็นครั้งที่สอง ตอนเย็นวันนั้นผู้ใหญ่แหลมกับลูกเมียรับประทานอาหารพร้อมก,กันกับกำนันลอยรู้สึกว่าน้องชายมาคราวนี้กำนันลอยแกค่อยสบายอกสบายใจขึ้นมาบ้างเพราะผู้ใหญ่เป็นน้องชายแกแท้ๆแล้วก็เป็นญาติคนเดียวที่ถัดไปจากเจ้าเลียบลูกชายการสนทนาพาทีเป็นไปได้อย่างสนุกสนานเอิก,กเกริกจนกระทั่งตกเข้ายามเศษผู้ใหญ่แหลมจึงขอตัวพาลูกเมียขึ้นไปนอนโดยอ้างว่าเหนื่อยเพราะการเดินทาง รุ่งเช้ากำนันลอยสั่งให้คนในบ้านจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไปต้อนรับน้องชายน้องสะพ้ายแล้วก็หลานๆของแกเมื่อเสร็จแล้วก็นั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่น้องชายของแกจะลงมากินข้าวด้วยกันแต่รออยู่จนสองโมงเศษผู้ใหญ่แหลมกับครอบครัวก็ยังไม่ได้โผล่หน้าเข้ามาให้เห็นแกก็ชักจะเอะใจร้องบอกให้คนในบ้านรีบขึ้นไปดูสักครู่หนึ่งก็ได้รับรายงานจากคนในบ้านว่าในห้องไม่มีใครเลยครับท่านกำนันที่แรกประตูปิดผมเคาะแล้วก็เห็นเงียบก็เลยเปิดเข้าไป ก็ไม่เห็นมีใครนะครับเอ้แล้วข้าวของของเขาอยู่หรือเปล่าล่ะเรียบร้อยดีนะครับท่านกำนันกระเป๋าเอ่ยชะลอมเอ่ยถุงเท้ารองเท้ายังอยู่ครบทุกอย่างครับแกอาจจะออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านก็ได้กระมังเอองั้นเองออกไปดูถ้าพบก็บอกว่าข้าให้มากินข้าวก็แล้วกันแม้กำนันรอจะสั่งให้คนออกไปตามน้องชายนอกบ้านแล้วแต่แกก็ยังนึกสังหอ์ใจอยู่นั่นเองว่าจะไม่ได้พบหน้าน้องชายและหลานของแกอีก มันอาจจะมาตะเพาเดียวก,กันกับเจ้าลูกชายแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะต้องรอจนกว่าจะได้รับรายงานจากเจ้าคนที่ให้ไปตามสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เจ้าคนไปตามก็วิ่งกลับมาแกเห็นร้องถามไปแต่ไกลเอ้ยเป็นไงว่าพบหรือเปล่าวะไม่พบครับเจ้านั้นตอบผมไปเที่ยวตามหามาทั่วหมดแล้วถามคนข้างบ้านเขาก็บอกว่าตั้งแต่เช้านี่ยังไม่เห็นมีใครออกไปเลยครับเออจบแล้วเว้ย กำนันลอยร้องถามออกไปแล้วกระแทกตัวลงนั่งอย่างอ่อนอกอ่อนใจศูนย์ศูนย์อีกแล้วทีที่นี่สี่คนแล้วนะเจ้านั่นถามว่าอะไรครับศูนย์ก็น้องชายน้องสะพ้ายแล้วก็หลานข่าอีกสองคนไงแกตอบคล้ายกับจะร้องไห้แล้วแหงหน้ามองขึ้นไปบนห้องนั้นก็คงจะทำนองเดียวกันกันกบเจ้าเหลียบแล้วว่าอยู่ๆก็หายไปเฉยๆมันอะไรกันวะข่ะก็แปลไม่ออก คงไม่ศูนย์หรอกมั้งครับผมว่าแกคงไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึง่งเพราะนานๆมาทีเดี๋ยวยังไงอีกสักเดียวหนึ่งคงจะกลับแหละครับมันว่าแล้วก็เดินเข้าไปในเรือนกำนันลอยยังคงนั่งจมอยู่ที่ม้ายาวหน้าบ้านใจแกเหี่ยวแห้งเมื่อนึกถึงว่าถ้าหากน้องชายกับหลานของแกไม่กลับมามันก็คงจะสาบศูนย์ไปเหมือนกันกันกบโจเลียบแต่อะไรกันละ่ะที่ทำให้เจเลียบและผู้ใหญ่แหลมกับครอบครัวต้องสาบศูนย์ไปอย่างไรร่องรอยแบบนี้ กำนันลอยนั่งจมอยู่ที่ม้ายาวบนนอกชานหน้าบ้านจนเย็นเพื่อจะรอน้องชายแก่ให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่มีใครกลับมาให้เห็นแม้แต่เงาผู้คนแถบนั้นต่างก็มารุมล้อมท่านกำนันเพื่อจะคอยร่วมมือช่วยเหลือถ้าหากกำนันลอยจะใช้สอยไหว้าวานแต่กำนันลอยก็ได้แต่นั่งซึมอยู่กับขวดเหล้าไม่พูดไม่จานานๆจึงร้องขึ้นมาคำหนึ่งเจ้าประคุณเอ้ยนี่มันอะไรกันลูกช้างก็ไม่รู้เลยลูกช้างไม่รู้เลย ทำไมถึงทำกันแบบนี้มันเวรกรรมอะไรแล้วแกก็ร้องไห้รำพันถึงลูกถึงน้องชายน้องสะพ้ายและหลานๆของแกที่แกเชื่อว่าไม่มีวันจะได้กลับมาอีกนายอำเภอประลัดอำเภอผู้บังคับการตำรวจที่นั่นได้มาสอบสวนเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดก็ไม่ได้ร่องรอยว่าคนเหล่านั้นหายไปได้อย่างไรในห้องนอนทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงอยู่เรียบร้อย แม้แต่กระเป๋าใส่ธนบัตรอยู่ถึง2,000เศษก็ยังซุกอยู่ที่ใต้หมอนรวมทั้งปืนลูกโม่แบบเก่าอีกหนึ่งกระบอกกระสุนยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ทำร้ายไม่มีหยดเลือดหรือรอยเท้ารอยมือที่พอจะจับเขาได้ว่ามีคนร้ายเข้ามาขู่บังคับให้ไปไม่มีอะไรเลยที่แสดงได้ว่าเกิดการประทุษกรรมหรือฆาตกรรมขึ้นในห้องนั้นพนักง,งานสอบสวนทั้งหมดก็ต้องถอนใจใหญ่แล้วก็เดินลงจากห้องด้วยความหมดหวัง จะเป็นไปได้ไหมครับไต่เท้าว่าผีมันมาเอาไปกำนันลอยถามนายอำเภอเมื่อนั่งลงดื่มน้ำแข็งในถ้วยมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงการกำนันนายอำเภอหัวเราะเบาๆขันที่ไม่มีใครจะโทษไปโทษผีถ้าผีมันมีฤทธิ์มาเอาคนไปได้มันก็มาเอาฉันไปก่อนเลยสิเพราะฉันก็ยิงผู้ได้ไว้หลายศพมันจะต้องโกรธแค้นแล้วก็มาเอาฉันคืนไปแต่ก็ยังไม่เห็นเลยว่าจะมีไอ้ผีตัวไหนที่ฉันยิงตายไปแล้วจะมาเสนอหน้าให้เห็น ก็แล้วทำไมเข้าถึงได้พากันหายไปหมดแบบนี้ล่ะครับแกพูดเสียงเครือจะว่าเมาก็ไม่ใช่ร้องไห้ก็ไม่เชิงแต่ดูในทางแค้นใจมากกว่าไอลูกชายผมคนหนึ่งแล้วก็หายไปแบบนี้เหมือนกันถ้าผีไม่มาเอามันไปจะหายไปทางไหนโดยไม่มีร่องรอยแม้แต่นิดเดียวเพื่อนบ้านคนหนึ่งสอดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือผีมันจะมากับไม้ไม้อะไรอ่ะนายอำเภอย้อนถาม ก็ไม้ที่กำนันเขาซื้อมาปลูกบ้านนะสิครับเพื่อนบ้านคนนั้นตอบมันอาจจะมีไม้ตะเคียนตายพลายหรือไม้ที่เดิมเป็นไม้ใหญ่มีเทวดาอาศัยอยู่แล้วก็ตัดเอามาทําบ้านท่านก็โกรธเพราะไปทําลายที่อยู่อาศัยของท่านกำนันก็ขัดขึ้นมาว่าก็ทําไมแม่มาเอาข่าไปล่ะค่ะเป็นคนซื้อเป็นเจ้าของเป็นคนปลูกบ้านนี้มาเอาลูกข่ะไปทําไมน้องขา่าล้านค่ะมันเรื่องอะไรกัน คนพวกนี้เขารู้เรื่องปลูกบ้านปลูกช่องด้วยซะเมื่อไรนายนอำเภอหันมาทางผู้กองเอ,อผู้กองครับแล้วเราจะจำหน่ายคดีนี้ยังไงล่ะเมื่อมันไม่มีร่องรอยแบบนี้ก็ต้องลองสืบหาดูสักพักสิครับถ้ามันไม่ได้เรื่องจริงๆก็จำหน่ายเป็นคนหายไปแล้วก็ออกรูป,ปรพัณฑ์คนหายส่งไปทั่วราชาอาณาจักรตามระเบียบเพราะว่าไม่มีอะไรจะดีกว่านี้นี่ถ้าลูกชายเขารู้เขาคงจะมาถอนหงอกผมเป็นแน่ ผมเองจะต้องมีหนังสือไปบอกมันที่เมืองเพชรมันรู้มันคงด่าผมเปิงแน่เลยเอยก็ช่างมันเถอะเราก็ไม่ได้แกล้งให้มันหายไปนี่ว่าเป็นอันไม่ได้เรื่องทงั้งๆที่ทางบ้านเมืองได้พยายามสืบสวนจนละเอียดถี่ถ้วนและทุกอย่างผู้ใหญ่แหลมกับลูกเมียได้ถูกจำน่ายเป็นคนหายและในที่สุดก็สูญไปโดยไม่มีวี่แววราวกับสำเร็จประหลอดเหาะเหินเดินอากาศสูญหายไปในที่ว่างเปล่า แต่อย่างไรก็ตามเจ้าลอบพนักงานเทศบาลเมืองเพชรลูกชายผู้ใหญ่แหลมก็ยังหายอมให้เรื่องเงียบหายเข้ากลีบเมฆไปเฉยเยไม่มันยังแน่ใจว่าพ่อกับแม่แล้วก็น้องของมันยังคงอยู่แต่จะอยู่ที่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสืบสวนทวนพยานกันให้ดีและมันก็เดินทางมาหากำนันลอยผู้เป็นลุงของมันหลังจากที่ได้รับทราบข่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณลุงทราบไหมครับผมเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ผมจะไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วแม้จะต้องเสียชีวิตของผมเองพ่อผมแม่ผมน้องผมอีกสองคนเพราะฉะนั้นผมจะต้องพยายามเอาความให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเองจะไปสืบที่ไหนหล่ะไอ้รอบเอ้ยนายอำเภอเอย้ยปหลัดเอย้ยผู้กองเอย้ยเขาล้วนแต่เรียนวิชาสืบสวนมาทั้งนั้นยังสืบไม่ได้เรื่องก่อนแล้วเองวิเศษยังไงวะถึงจะสืบให้ได้ลุง แต่ลุงอย่าลืมสิว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นน้องของผมนี่นาะจะรอบยังทําท่ายืนยันว่าจะต้องสืบสาวราวเรื่องเอาให้ได้มันน่าประหลาดนี่ลุงอยู่ดีๆคนหายไปทีเดียวพร้อมกันสี่คนจะไม่ให้ผมสงสัยได้ยังไงล่ะเองสงสัยว่ายังไงก็อาจจะถูกจับไปบังคับเอาค่าไถ่ก่อนแล้วทําไมมันถึงไม่บอกมาหรือว่าจะเอาเงินสักเท่าไหร่ตั้งแต่มันหาให้ไปจนกระถ่งตอนนี้กว่าสามสี่วันแล้ว ถ้ามันจะเรียกค่าไทยมันก็ต้องมีหนังสือมาบอกค่ะว่ามันต้องการกี่มากน้อยกำนันพูดพลางสดเล่าพลางแกไม่เห็นด้วยกับเจ้าหลานชายที่ว่าผู้ใหญ่แหลมกับครอบครัวถูกจับไปเรียกค่าไถเจ้าลอบพนักงานเทศบาลคิดอยู่ครู่ใหญ่ก็ร้องขึ้นมาว่าก็ถ้าเช่นนั้นจะหายไปไหนกันหมดล่ะลุงแกก็หัวเราะแล้วก็มองหน้าหลานชายเองก็ไม่น่าถามข่าแบบนี้เลยเพราะถ้าขารู้ข้าจะถามเองทําไมวะ เจ้าอบนิ่งเงียบแต่ใจมันเป็นห่วงและคิดถึงพ่อแม่และน้องๆที่ต้องมาสูญหายไปโดยหาร่องรอยอะไรไม่ได้วันนี้ทั้งวันตั้งแต่มาถึงบ้านกำนันลอยผู้เป็นลุงเจ้ารอบไม่เคยพักผ่อนไม่ยอมหลับยอมนอนมันออกมาเดินท่อมๆไปทั่วบริเวณเพื่อสืบหาร่องรอยการหายไปของผู้ใหญ่แหลมไม่ว่าจะมีบ้านเรือนอยู่ที่ไหนขอให้รู้ว่าที่นั่นมีคนที่พูดกันดูเรื่องอยู่เจ้ารอบเป็นต้องไปซักถามเอาความให้ได้แต่จนกระทั่งตะวันตกดิน จอลอบก็ยังไม่ได้ความเดินโซซัดโซเซกลับเข้ามาบ้านกำนันลอยผู้เป็นลุงโดยไม่ได้เรื่องราวอะไรเลยกินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วหลังจากปรับทุกปรับร้อนกันอีกพอหอมปากหอมคอกำนันก็บอกให้จอลอบไปนอนเสียอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันกับห้องนอนของแกนอนห้องนี้แหละดีเองจะได้เหลืออยู่ให้ข้าดูหน้าสักคนลูกข้าน้องข้าแล้วก็ล้านข้าอีกไม่มีหน้าจะให้ข้าดูอีกแล้วแม้แต่สากศพ ก็ไม่อยากจะให้เองนะ่ะมีอันเป็นไปอีกคนนึงข้าจะได้มีญาติกับเขาหลวงเหลืออยู่บางสักคนนึงก็ยังดีทําไมล่ะครับลุงห้องนั้นผมนอนได้นี่ผมไม่กลัวเออข้าไม่ได้ว่าเองกลัวข้าเองก็ไม่รู้ว่าห้องนั้นมันมีอะไรหรือว่าใครเขาฝังอาถรรพ์อะไรที่ไหนไว้มันอาจจะมากับไม้กระดานที่ข้าซื้อเข้ามาแต่ก็ไม่มีอะไรแน่ละเราไม่รู้จริงแต่ข้อสําคัญนะ่ะเรากันไว้ดีกว่าแก่ นอนสถี่ห้องที่อยู่ติดกับห้องของข้านั่นแหละมีเรื่องอะไรกับพ่อได้ช่วยเหลือกันทันท่วงทีแต่ผมอยากจะนอนห้องนั้นนะลุงจะได้มีโอกาสดูให้ดีอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรเร้นลับอยู่บ้างเรื่องผีเนี่ยผมไม่ได้กลัวหรอกลุงข้าก็ไม่ได้ว่าเองกลัวข้าต่างหากลหละที่กลัวว่าเองจะหายไปอีกคนนึงเพราะห้องนอนนั้นแหละครับลุงก็ทุกคนหายไปจากห้องนั้นคงไม่ใช่พระห้องหรือว่าไม้กระดานอาถรรพ์อย่างที่ลุงว่าหรอกมั้งครับ แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อยังไม่รู้ก็อย่าลองเลยค่ะว่าแต่ผมต้องลองนะจนรอบยังคงดื้อแพ้งก็ให้มันรู้ไปสิครับว่าห้องนั้นมันกินคนได้แล้วจะรอบก็เดินหอบกระเป๋าของมันเข้าไปในห้องเจ้าเรียบและพ่อแม่แล้วก็น้องๆของมันที่หายสาบสูญไปโดยปราศจากความประวัติพรั่นพึงเพราะมันเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะห้องห้องนี้ เตียงนอนวางอยู่ชิดฝาด้านตะวันตกหันศีรษะไปทางทิศเหนือตู้เสื้อผ้าหยาบๆมีฝีมือเจ้าเลียบอยู่ทางทิศใต้มีโต๊ะเขียนหนังสือทําเองจากฝีมือเจ้าเลียบกับม้านั่งไม่มีพนักอีกตัวหนึ่งอยู่ติดกันกันกบตู้นอกจากนี้ก็มีราวสำหรับห้อยผ้าขึงด้วยลวดเส้นเล็กๆ ขวดน้ำกับจอกอลูมิเนียมมีภาพเขียนด้วยสีน้ำมันแต่เป็นภาพที่พิมพ์จากรูปเดิมสมัยเก่าแก่ตั้งแต่ญี่ปุ่นรบกันกันกบรัเสเซียแขวนอยู่ข้างฝาสองสามภาพกระจกเงาที่ซื้อมาจากเจ้าโอลูกศิษย์ท่านสมพาน์ติดอยู่ข้างฝาเยื้องกับเตียงนิดหน่อยนอกจากนี้ก็มีตะเกียงน้ำมันก๊าซดวงใหญ่ซึ่งแสงของมันสว่างพอที่จะทำให้เห็นห้องทั้งห้องได้ถนัดชัดเจน แม้จะเป็นเพียงเวลายังไม่ถึงสามทุ่มแต่ที่วัดเพลงก็เงียบเชียบราวกับสักตีหนึ่งหรือตีสองบ้านท่านกำนันอยู่ติดก,กันกับริมแม่น้ำราชบุรีจึงมองเห็นทิวทัศน์ได้โล่งแจ้งไปตามลำน้ำซึ่งทอดตัวยาวเหยียดไปจนจรดจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าลอบยืนเอาแขนยันขอบหน้าต่างมองดูท้องทุ่งไปตามลำแม่น้ำซึ่งสงบเงียบแน่นิ่งราวกับกระจก บรรยากาศวังเวงเช่นนี้จะรอบก็นึกถึงพ่อแม่และน้องของมันทําให้น้ําตาไหลเองซึ่งมันก็ดูเหมือนจะหมดปัญญาแล้วที่จะตามหาให้พบเพราะไม่มีอะไรเหลือไว้เลยที่พอจะให้เดาสุ่มไปได้บ้างว่าผ้ากันหายไปทางไหนแล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อนกแสกบินฉบลงมาส่งเสียงร้องแล้วถลาบินไปทางทิศตะวันตกทั้งๆท,ที่มันรู้สึกว่าไม่มีความหวาดกลัวอะไรเลยจะรอบกลับไปล้มตัวลงนอนบนเตียง เสียงสุนัขที่วัดเพลงหอนเยือกเย็นหยหวนจนขนลุกเกลียวทั้งทางที่อากาศร้อนอบอ้าวเมื่อตอนหัวค่าแต่ตอนนี้ออกจะเย็นเย็นจนเกือบจะรู้สึกหนาวจะรอบบอกไม่ถูกว่ามันหนาวเพราะความหวาดกลัวหรืออะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถอยู่ในห้องนี้ได้ต่อไปและเมื่อคิดว่ามันควรจะดูข้าวของของพ่อแม่ว่ามีอะไรพอจะเป็นพิรุธให้มันพอมีเขาได้บ้าง ก็ลุกไปเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าและค้นตามฉลอมและถุงกระดาษที่ใส่ของมาก็ไม่มีอะไรเลยที่พอจะให้เห็นเป็นแนวทางในการค้นหาแล้วมันก็เดินกลับมาล้มตัวลงนอนบนเตียงเมื่อนาฬิกาตี12บทียิ่งดึกยิ่งเงียบแต่จะรอบก็นอนไม่หลับมันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่และคิดถึงน้องซึ่งมันมีอยู่เพียงสองคนแต่คนเหล่านี้ก็มีอันมาสูญหายไปหมด นอนคิดไปคิดมาตรงที่ที่มันนอนนั้นถ้ามองยืองออกไปทางด้านขวามือก็จะเห็นกระจกเงาที่ลูกชายกำนันลอยซื้อมาจากเจ้าโอพอดีจะลอบนอนอยู่อีกสักครู่นึ่งก็ลุกไปลางหน้าสีฟันเพื่อเตรียมตัวจะเข้านอนแต่แล้วมันก็ต้องเปิดกระเป๋าอาภาคหนูผืนเล็กออามาเช็ดหน้าเดินไปที่กระจกตั้งใจจะดูหน้าซะหน่อยก่อนนอนแต่ภาพที่เห็นในกระจกเงาที่แขวนอยู่ตรงหน้าหาใช่รูปร่างหน้าตาของตัวเองไม แต่กลับเป็นใบหน้าของเจ้าเลียบลูกชายกำนันลอยที่หายไปครั้งแรกใบหน้านั้นซีดเซียวริมฝีปากขาวกระบอกตาลึกโหลแต่ลูกตาใหญ่โปลเห็นตาดำได้ถนัดแก้มทั้งสองข้างตอบแฟบจนเห็นโหนกแก้มขึ้นมาเป็นสันนูนเจ้าเลียบพยักหน้าพยักตายักคิ้วหลิวตาราวกับว่ามันสนุกเสียเต็มที่แล้วก็พยักหน้ากวักมือคล้ายจะชวนให้เจ้ารอบลูกผู้น้องไปอยู่กับมันด้วย จนรอบตกใจจนขนหัวลุกมันผงะออกมาจากกระจกบานนั้นแล้วเซถอยหลังไปล้มลงบนเตียงนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกราวกับว่าขาดใจตายไปแล้วดวงตาทั้งคู่จับจ้องอยู่ที่กระจกเงาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้เห็นอะไรอีกกระจกเงาก็ยังคงแขวนอยู่ที่เดิมจนตัวมันเองสงสัยว่าตาจะฝาดเห็นภาพอนันนาเกลียดน่ากลัวนั้นไปเอง ซึ่งความจริงในกระจกนั้นก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากจะเป็นกระจกสองหน้าธรรมดาเท่านั้นจะรอบขยับตัวลุกขึ้นนั่งนึกจะออกไปเรียกกำนันลอยมาเล่าให้ฟังว่ามันได้เห็นลูกชายที่หายไปของแกแต่มันเองก็ไม่แน่ใจนักว่าได้เห็นภาพเหล่านั้นในกระจกจริงฉะนั้นก่อนที่จะไปบอกกำนันลอยมันก็ควรจะดูอีกครั้งนึงให้ถ่องแท้แน่นอนเสียก่อนแล้วจะรอบก็ลุกขึ้นไปที่กระจกนั้นอีกครั้ง นกแสบบินฉบหลังคาบ้านส่งเสียงบาดหัวใจสุนัขที่วัดดูเหมือนจะนัดกันเห่าหอนคร่ำครวญยิ่งกว่าเก่าเจ้าลอบไม่ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มากนักแต่ว่าในใจมันก็นึกหวาดกลัวอยู่เหมือนกันหากแต่ต้องการจะให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าเมื่อสักครู่นี้มันได้เห็นร่างเจ้าเลียบลูกผู้พี่ของมันใช่หรือไม่แต่พอมันยืนมองเข้าไปที่กระจกใบหน้าซีดขาวของเจ้าเลียบก็ปรากฏขึ้นอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่เจ้าเลียบคนเดียว แต่มีภาพของผู้ใหญ่แหลมกับแม่ของเจ้าลอบและน้องๆอ,อีกสองคนซึ่งมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวรวมอยู่ด้วยทุกคนมองมาที่เจ้าลอบแล้วก็หัวเราะต่อกระซิบกันคล้ายกับว่าดีใจที่เจ้าลอบมาแล้วก็กวักมือเรียกให้เจ้าลอบเข้าไปอยู่ในกระจกนั้นด้วยมันเป็นภาพที่ประหลาดหน้าขนพองสยอ,ยองเกล้าที่เจ้าลอบไม่เคยเห็นมาก่อนมันเซถอยหลังออกมาสองสามก้าวเ้วร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความกลัว จนกระทั่งขาของมันกระทบกับขอบเตียงแล้วล้มหงายหลังลงบนเตียงดวงตาทั้งคู่เป่งปนจนแทบจะหลุดออกมาจากนอกกระบอกตาเพราะจ้องมองภาพที่มันไม่นึกฝันว่าจะได้เห็นเสียงร้องของเจ้าลอบได้ยินไปถึงหูกำนันซึ่งอยู่ห้องไม่ห่างกันเท่าไหร่นักแกตกใจช่วยได้ลูกซองเบอร์12เปิดประตูพรวดพลาดออกไปจากห้อง พอดีคนในบ้านอีกสองสามคนซึ่งได้ยินเสียงร้องเหมือนกันก็วิ่งกรูกันเข้ามาพร้อมกับมีดไม้สัพพะอาวุธเท่าที่มีอยู่ก็เข้ามาสมทบกับกำนันลอยซึ่งวิ่งเข้ามาที่ประตูห้องเจ้ลอบแต่ประตูปิดกำนันลอยร้องตะโกนเรียกอยู่สองสามคำเมื่อไม่มีเสียงขานรับหรือม,มีใครมาเปิดประตูแกก็ออกคำสั่งให้พังประตูเข้าไปโดยเร็วในห้องนั้นไม่มีเจ้ลอบไม่มีใครเลยแม้แต่เงาทุกคนสงสัยว่า จะลอบหายไปไหนก็เที่ยวค้นหากันไปทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งชายคากันศาสตร์กำนันลอยก็สั่งให้ออกค้นหาฝไฟในบ้านกำนันลอยสว่างสวัยขึ้นในกลางดึกทุกคนถูกปลุกขึ้นจากที่หลับที่นอนเพื่อช่วยกันออกค้นหาจนรอบอีกครั้งซึ่งกำนันลอยเข้าใจว่าคงจะมีหวังได้ตัวเพราะเหตุการณ์มันกระทันหันแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะเข้ามารายงานว่าได้พบร่องรอยเบาะแสของเจ้าหลานชาย กำนันลอยนั่งซุดลงบนเตียงในห้องจนรอบอย่างอ่อนอกอ่อนใจปากก็พึมพำว่ามันไปไหนของมันวะเสียงร้องได้ยินอยู่แผลบหายไปแล้วยังกระมีคาถาหล่องโหนหายตัวคนในบ้านสอดขึ้นว่าในรอบคงไม่ได้ออกจากห้องไปแน่ครับท่านกำนันเพราะประตูก็ไม่ได้เปิดเมื่อเราเข้ามายังต้องพังประตูเลยจะว่าออกไปทางหน้าต่างก็ต้องโดดลงบนพื้นดินมันก็ควรจะมีรอยเท้าที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่นี่ก็ไม่มีเลยนะครับเออจริงของเอง กำนันลอยเห็นด้วยแล้วแกก็ลุกขึ้นยืนร้องว่าคราวนี้เป็นตายยังไงกูต้องหาให้พบแม่ว่ากูต้องเผาบ้านเพื่อหาหลานชายกูคนนี้กำนันลอยพูดจบแกก็เดินผ่านกระจกเงาบานนั้นไปออกไปทางประตูแต่แกก็ต้องชะงักพอรู้สึกเหมือนว่าแกได้เห็นอะไรอยู่ในกระจกบานนั้นแกจึงหันกลับมามองในกระจกอีกครั้งหนึ่ง ภาพที่แกเห็นในกระจกเงาทําให้แกถึงกับพังอะแล้วร้องออกมาด้วยความตกใจจนคนในบ้านแกต้องมาพยุงแกไว้แกชี้ไปที่กระจกและพูดและล่ําละลักนั่นไอ้รอบอยู่ในกระจกนี่ว่าคนของแกมองเข้าไปดูในกระจกเงาบานนั้นก็เห็นภาพเจ้ารอบนอนหงายอยู่บนเตียงหัวกับนิ้วข้างหนึ่งห้อยอยู่ข้างเตียงตาทั้งคู่ลืมโพลงปากแบะเบี้ยวหน้าขนลุกขนพอง แสดงว่าการตายของมันเกิดได้จากสิ่งที่เห็นหน่าเกลียดน่ากลัวจนเหลือที่จะควบคุมสติไว้ได้ผ่านท้ายปืนแฝดในมือถูกกระทุ้งโครมเข้าไปที่กระจกบานนั้นแตกกระจายเท่านี้ยังไม่หนำใจแกสั่งให้ลูกน้องเอาเศษกระจกที่แตกไปตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปถ่วงเสียกลางแม่น้ำเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ากระจกเงาบานนั่นเองที่มีวิญญาณสิงอยู่เพื่อคอยชักชวนให้มนุษย์สละชีวิตติดตามไปอยู่กับพวกมัน สอบถามเจ้าโอลูกศิษย์ท่านสมพานวัดเพลงก็ได้ความว่ามันไปหาจิ้งหรีดแถวป่าช้าพบกระจกเงาบานนี้ฝังอยู่ในพื้นดินใกล้ๆกดังเก็บศพมันก็เก็บเอามาว่าจะเอามาใช้ที่กุฏิอาจารย์แต่ยังไม่ทันใช้เผอิญเจ้าเลียบลูกกำนันมาพบเข้าก็เลยขอซื้อเพราะว่าขณะนั้นจเจ้าเลียบกำลังเห่แต่งห้องเห็นกระจกเงาบานนี้บานโตดีก็เลยขอซื้อมาด้วยราคาถูกแต่บัดนี้ กระจกเงาปีศาจนั้นได้ถูกตําจนป่นละเอียดเป็นแป้งห่อผ้าขาวถ่วงอยู่ก้นแม่น้ําตรงหน้าบ้านกำนันนั้นแล้วยังไม่มีใครทราบว่ามันจะสามารถก่อกวนความสงบหรือชีวิตใครได้อีกบ้างหรือไม่เพราะตามธรรมดานั้นวิญญาณย่อมไม่เคยตาย คุณผู้ฟังคงจะเข้าใจไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษย์จำพวกหนึ่งยืนยกขาถือดาบมีหนวดคราวยาวรุ่มร่ามอยู่ที่วัดบวรนิเวศซึ่งถือกันว่ากระบวนให้หวยแล้วเคี่ยวกางให้เด็ดนักมีคนร่ำรวยเพราะถูกหวยไปเพราะไปขอเคี่ยวกางกันหลายคนและสิ่งที่จะเอาไปติดสินบนแก่เคี้ยวกางก็คือฝิ่นผู้ที่ขอหวยมักเอาฝิ่นไปไป้ายไว้ที่เคี่ยวกางจนดูเลอะเทอะเปืเป้อนสกรปรกไม่น่าดู แต่ก็มีอีกพวกหนึ่งที่คอยทำความสะอาดให้แก่ปากเคี้ยวกลางที่เปื้อนฝิ่นอยู่เสมอพวกนั้นก็คือพวกคนติดฝิ่นหรือขี้ยาที่ไม่มีสตางจะขอซื้อฝิ่นสูบแม้แต่ชนิดเดียวที่เรียกกันว่าหน้าหุ่นปัวหรือซาหุ่นซาซึ่งราคาไม่สู้แพงนักก็ต้องไปคอยเฝ้าดูอยู่หน้าวัดว่าจะมีใครเอาฝิ่นมาแก้บนเคี้ยวกลางบ้างจะได้คอยขูดเอาไปก็เป็นอันได้ฝิ่นโดยไม่เสียสตางแต่เปล่าครับ ไม่ใช่เคี่ยวกลางชนิดกินฝิ่นอย่างที่คุณอาจจะเข้าใจไอ้เคี้ยวกลางที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คืออ๋ออย่าเพิ่งบอกดีกว่าเอาไว้ท่านทราบเองดีกว่าเพราะถ้าบอกก็อาจจะเพลาวความสนุกสนานตื่นเต้นลงไปได้สู้เอาไว้ให้ท่านตื่นเต้นมากดีกว่ารสชาติของหนังสือจะได้ดีขึ้นเช้าวันนี้อากาศมืดมืดครึมครึม,มยังไงชอบกลจะว่าฝนจะตกก็ไม่ยักกระตกเพราะมืดมาอย่างนี้จนสามโมงเช้าแล้วก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์และก็ไม่เห็นฝนสักเม็ดเดียว แต่ก็ดีไปอย่างที่ไปไหนมาไหนไม่ต้องฝากความร้อนไปกลางแดดเดินกันร่มๆ่ม,มสบายๆแต่พวกที่รับจ้างสักรีตไม่ค่อยพอใจเพราะไม่มีแดดจะตากเสื้อผ้าแดดร่มแบบนี้จนกระทั่งสี่โมงเช้าจึงดูออกจาสว่างขึ้นมาบ้างเรียกกันว่าพอจะมีเงาลุงสินช่างปั้นฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งในย่านถนนดินแดง เพิ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับพระอาทิตย์เพราะแกเป็นคนชอบทําอะไรตามอารมณ์จะกินเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่หรือจะตื่นเมื่อไหร่แกไม่เดือดร้อนนึกจะนอนก็นอนนึกจะตื่นก็ตื่นช่างฝีมือดีๆโดยมากมักจะมีนิสัยตามใจตัวเองโดยไม่เห็นความสําคัญของใครทั้งสิน้นถือซิว่าใครจะร้อนอกร้อนใจอย่างไรก็ตามฉันทําให้แกทันตามกําหนดเป็นพอลุงศินอายุประมาณ45ปีเศษก็ยังไม่แก่อะไรนักหนา แต่ว่ารูปร่างหน้าตาของแกดูเหมือนจะแก่เกินอายุกระบวนฝีมือปั้นกันละก็ลุงสินไม่กลัวใครไม่ว่าช่างจะมาจากมหาวิทยาลัยไ,ไหนแกว่าแกทําได้ดีกว่าเขาทั้งนั้นทั้งๆท,ที่แกเองก็ไม่เคยร่ำเรียนในเรื่องการปั้นนี้มาเลยแม้แต่สักนิดแต่แกก็ปั้นเป็นและปั้นได้ทุกอย่างซะด้วยไม่ว่าจะเป็นปั้นมนุษย์ทเทว,วดาหรือสัตว์ลุงศินปปั้นได้ดีเท่าๆกับช่างปั้นฝีมือเอกของอิตาเลียนเหมือนกันขอแต่ว่าให้แกถูกใจเท่านั้นแกปั้นเป็นใจขาด ถ้าไม่ถูกใจต่อให้เอาเงินมากองตรงหน้าลงุงศิลก็ไม่ปรารถนาจะมองดูรูปปั้นของแกมีศิละปะเป็นเยี่ยมแม้จะไม่ได้ร่ำเรียนมากับอาจารย์คนใดอาศัยที่ว่านิสัยแกชอบเล่นดินมาตั้งแต่เล็กๆล,ลงมีดินเหนียวอยู่ในมือแกก็ต้องปั้นละไม่ปั้นควายก็มา้านิสัยอันนี้ก็เลยติดมาจนโตอาศัยดูเขาบ้างจำเขาบ้าง พออายุตกเข้า30ลุงศิลป์ก็มีฝีมือในการปั้นเป็นเอกซึ่งใครๆก็ต้องหยุดดูรูปที่แกปั้นเพราะว่าศิลปะของแกมันเหลือหลายไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถหรือสีหน้าสีตาแกปั้นออกมาได้ความจริงทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นลุงศิลป์จึงไม่อดเพราะว่ามีคนมาว่าจ้างให้แกปั้นไอ้นูไนไอ้นี่อยู่เสมอแต่ก็อย่างว่าแหละครับแล้วแต่อารมณ์ดีแกก็ปั้นให้ไม่ดีแกก็โยนทิ้งไปไม่ยอมเอาเงินไม่ว่าจะเป็นราคาที่แพงแค่ไหนก็ตาม เช้าวันนี้พอแดดออกลุงสินก็ได้ยินเสียงคนตะโกนอยู่หน้าบ้านแต่แกฟังไม่ค่อยถนัดเพราะว่าสุนัขแถวนั้นแหกปากเห่ากันเสียงขรจนฟังไม่ได้สับว่าใครเรียกใครจนกระทั่งแกรำคาญก็โผล่นหน้าต่างออกมาตวาดหมาแล้วร้องถามว่ามาหาใครมาหาลุงสินช่างปั้นน่ะชายผู้นั้นตะโกนตอบฝ่าเสียงสุนัขซึ่งยังไม่ยอมหยุดเห่าง่าย ลุงสินพิจารณาดูผู้ที่บอกว่าจะมาหาแกเองก็เห็นว่าแต่งตัวภูมิฐานกิริยาท่าทางตลอดจนรูปร่างหน้าตาไม่บอกว่าเป็นคนต่ำๆแกก็เดาเอาว่าคงเป็นข้าราชการอะไรสักคนหนึ่งที่อยากจะปั้นหน้าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วตามที่มีผู้มาว่าจ้างแกเสมอแกร้องตอบไปว่าเออข็มาสิเดินตรงมานั่นแหละแกร้องบอกไปแล้วหดหัวเข้าไปอยู่ในบ้านช่วยเสื้อกล้ามสีค่อนข้างคล้ำ เพราะใส่มาหลายวันสวมลงไปทางหัวแล้วก็เดินไปเปิดประตูบ้านก็พอดีชายผู้นั้นเดินมาถึงพอดีอยู่ไหมครับลุงศิลป์อยู่ครับผมเองแกตอบแล้วก็เปิดประตูบ้านหันมาเชิญให้เขานั่งนี่ครับเชิญนั่งนี่ตามสบายนะรับกาแฟาไหมครับผู้มาหายกมือโบกอ๋อไม่ไม่ครับขอบใจครับเขาหยุดเดี๋ยวนึงก็ตั้งคําถามต่อไปคุณลุงอยู่คนเดียวหรอครับคุณกําลังจะถามผมว่าผมไม่มีเมียหรอกเรอ้อ ใช่ไหมล่ะแก้หัวเราะแล้วก็รินน้ําชาส่งให้อาคันตุกะของแกผมไม่อยากมีลูกมีเมียหรอกครับมันลําบากลําพังตัวคนเดียวก็ยังหาไม่ค่อยพอใส่ท้องยังไปเอาคนอื่นมาช่วยกินยังไม่พออีกมันยุ่งครับถ้าผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วมันเกะกะเลอะเทอะตากผ้านุ่งผ้าห่มเต็มไปหมดรองเท้าสามคู่สีค่คู่ทิ้งไม่ตามหัวกระไดเครื่องสําอางแป้งผัดหน้าหกเต็มโตะ๊ะเครื่องแป้ง อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับเราต้องหมดอิสรภาพหรอกครับพอเขามาเป็นเมียเนี่ยก็ต้องตั้งตัวเป็นนายกินเหล้าก็ไม่ได้ไปไหนกลับดึกๆก็ไม่ได้พูดกับผู้หญิงอื่นไม่ได้ใช้เงินเปลืองก็ไม่ได้อะไรๆก็ไม่ได้ไ,ไ,ไ,ดไปซะหมดผมก็เลยมาคิดว่าอย่าเลยอยู่คนเดียวดีกว่าอ่ะคุณมาธุระอะไรครับลุงสินหัก,กเรื่องที่แกกำลังพูดรวดเร็วจนคนฟงังตั้งตัวไม่ทันต้องอึกอักอยู่อึดใจจึงตอบว่าก็ลุงเป็นช่างปั้นไม่ใช่หรอครับ ฉันก็มาหาลุงเพื่อจะให้ลุงปั้นนะสิคุณจะให้ปั้นอะไรล่ะแล้วก็เร่งหรือไม่เร่งล่ะหมายความว่าจะเอาเร็วหรือเอาช้าถ้าเร็วนักผมก็ทําให้ไม่ได้นะเพราะไอ้เรื่องพันนี้มันต้องตามอารมณ์ถ้าฝืนอารมณ์ก็ไม่ได้เรื่องอ๋อเรื่องนั้นแล้วแต่ลุงก็ไม่เร่งร้อนอะไรนะักแต่ก็อย่าแช่ไว้นานเกินไปมันจะหมดอยากคนเราถ้าลงหมดอะไรตายอยากในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นเป็นของไม่สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นก็เอาเพียงแต่ว่าอย่าให้รอนานเกินไปเหมือนต้นข้าวรอฝนก็นแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็เห็นพอจะรับทําได้นะคุณจะให้ปั้นอะไรล่ะเสือครับเสือแกทวนคำเบาๆขอโทษนะครับงั้นคุณคงจะเกิดปีขานผู้ว่าจ้างหัวเราะลั่นแล้วปฏิเสธเปล่าเปล่าฉันปีจออ้าวก็ทำไมไม่ปั้นรูปหมาล่ะครับคือมันเป็นแบบนี้ลุง ฉันเนี่ยเป็นข้าราชการแต่ผู้บังคับบัญชาฉันเน่ยเกิดปีขานเขาจะทําบุญวันเกิดฉันก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเสือสักตัวหนึ่งลงไปให้เป็นของขวัญอ๋อขอโทษนะท่านชื่ออะไรล่ะฉันชื่อวิเชียนผู้ว่าจ้างตอบและเปิดกระเป๋าส่งนามบัตรให้ลุงศินแต่เสือตัวนี้ลุงปั้นให้สวยหน่อยนะเอาไปให้เป็นของขวัญเขาทั้งทีต้องให้มันโก้หน่อยก็คุณจะเอาท่าไหนล่ะครับเสือมันมีท่าทีของมันหลายอย่างหลายแบบ เสือกำลังเดินกําลังนอนหรือกําลังยืนหรือไม่ก็กําลังตั้งท่ากระโจนตะคุบเหยื่อมันหลายท่านะครับแล้วแต่คุณเลยนายวิเชียนหัวเราะและโบกมืออ๋อไม่สําคัญหรอกลุงแล้วแต่ลุงจะปั้นเลยลุงลองหาแบบดีๆท่าทางสงา่าสงา่าให้สมกับที่เป็นเสือหน่อยก็แล้วกันแล้วเรื่องราคาค่างวดล่ะลุงคิดยังไงหมายความว่าปั้นแล้วก็ต้องเทปูนด้วยใช่ไหมครับหรือว่าปั้นด้วยดินเฉยเ อา้าวมันก็ต้องหล่อปูนปลาสเตอร์น่ะสิลุงดินเหนียวธรรมดาไม่กี่วันก็พังระบายสีด้วยหรือเปล่าละ่ะเสร็จเลยครับให้เหมือนเสือในป่าจริงๆก็แล้วกันขนาดไหนครับสักเท่าตัวสุนัขได้ไหมก็ให้ใหญ่กว่าสักนั่นหน่อยนึงดูขนาดาขนาดสุนัขพันธุ์ออสเซเนียนนะครับก็มีเลขหน้าก็เห็นจะในราวสองพันนี่แหละครับตัวมันใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ว่าครับข้อสําคัญต้องให้ดีให้เหมือนให้สวยเท่านั้นก็พอแล้ว ราคาไม่สำคัญเออลุงแล้วประมาณกี่วันได้ล่ะผมเองคงต้องขอเวลาสักเดือนครับเพราะว่าตัวมันโตแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมก็ต้องหาแบบให้สวยไม่ใช่ปั้นพอเป็นรูปเสือแล้วก็จะเอาไปเก็บเงินคุณผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเสือมันต้องเป็นเสือเงินก็ต้องเป็นเงินข้อนั้นวางใจถ้าเสือเป็นเสือเมื่อไหร่เงินก็เป็นเงินเมื่อนั้นแต่ผมเองก็หวังว่า คงไม่ใช่เงินเงินเงินอย่างเดียวนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับเสือก็ต้องเป็นเสือเสือเสือถูกไหมครับแกตอบตกลงครับนับตั้งแต่วันนี้ไปอีก30วันหรือหนึ่งเดือนหรือสี่อาทิตย์คุณมารับได้แต่กรุณาว,วางมัดจําไว้นิดหน่อยก็ดีนะครับตามธรรมเนียมอ๋อได้สิลุงได้ฉันเตรียมมาเหมือนกันนายวิเชียนผู้ว่าจ้างตอบแล้วควักธนบัตรสีแดงๆส่งให้ลุงศิลป์สิบใบนับสิครับ แค่หัวเราะและสั่นศีษะไม่ต้องนับหรอกโท่คนเราก็รู้จักเชื่อใจกันบ้างสิครับงั้นลุงก็ลงมือได้เลยนะเอาละฉันกวนเวลาของลุงมานานและกลับสีกทีนายวิเชียนลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแล้วหันกลับมาบอกว่าอ๋อแต่ระหว่างนี้ต้องขออนุญาตให้ฉันมาดูบ้างนะได้ครับจะมาเมื่อไหร่ก็เชิญตามสบายเลยลุงศิลต้องมานอนคิดในเรื่องที่รับจ้างเขาเมื่อตอนเช้าไอเรื่องปั้นเสือนั้นไม่สําคัญสําคัญที่ว่า จะเอาท่าไหนและข้อที่สำคัญที่สุดแกควรจะเห็นกิริยาท่าทางของเสือจริงสักครั้งสองครั้งเพราะสัตว์ชนิดนี้ไม่ค่อยได้เห็นมากนะักไม่เหมือนหมาที่เห็นอยู่ทุกๆวันจนรำคาญตาเมื่อแกคิดได้เช่นนี้แล้วแกก็อาบน้ำแต่งตัวไปที่สวนสัตว์ดุสิตเพื่อจะดูกิริยาท่าทางของเสือที่เข้าขังไว้ในกรงแต่กระทั่งเช้าจนบ่ายเสือขี้เกียจของสวนสัตว์ก็ไม่ยอมย่างกลายออกมาจากกรงเป็นแบบให้ลุงศิล์ แกก็ต้องบ่ายหน้ากลับบ้านแต่เมื่อตอนก่อนจะเข้าบ้านแกก็พบกับตายิ้มคนรู้จักกันซึ่งอยู่ห่างจากแกไปทางถนนตัดใหม่ตายิ้มเห็นลุงศินเดินก้มหน้าก้มตาจะเข้าบ้านก็ร้องทักขึ้นมาว่าอ้าวช่างไปไหนมาละ่ะไม่ได้เห็นกันหลายวันเลยไปที่สวนสัตว์มาน่ะนั่นจะไปไหนละ่ะก็เข้าบ้านเหมือนกันไปทำไมถี่สวนสัตว์หรือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจธรรมดาละ่ะ กอยคนหากินอย่างฉันน่ยมันไม่ค่อยได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรกับเขาหลอกลุงไปเนี่ยก็เพื่อไปดูท่วงท่ากีริยานในกรงเอามาปั้นให้เขาเขาว่าจ้างเมื่อเช้านี้ว่าจะให้ปั้นเสือฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะปั้นอีท่าไหนก็เลยไปสวนสัตว์นั่นแหละนึกว่ามันจะเดินมาให้ดูเหมือนเดินแฟชั่นที่ไหนได้ลงุงศิลมันมุดหัวอยู่แต่ในที่นอนมันไม่ออกมาเลยเดี๋ยวก่อนจะดูอะไรนะเสือเสือ แต่ยิ้มทวนคำอย่าว่าฉันเป็นคนเสือกไม่เข้าเรื่องเลยนะรูปเสือที่บ้านฉันมีอยู่รูปนึงเห็นท่าทางมันสง่าสมศักดิ์ศรีของเสือดีนักก็เลยอยากจะให้ดูเผื่อใช้ได้อืมเข้าทีลุงสินพึมพำงั้นไปดูกันเดี๋ยวนี้ได้ไหมล่ะแต่ยิ้มหัวเราะ,ะโห้ปะโถก็มันติดขัดอะไรไปล่ะไปสิ แล้วแต่ยิ้มก็ชวนลุงศินช่างปั้นฝีมือเอกมาที่บ้านของแกซึ่งอยู่ไปทางถนนตัดใหม่ไม่ไกลเท่าไหร่นักเมื่อขึ้นนั่งบนเรือนเรียบร้อยแล้วแต่ยิมก็หยิบภาพขนาดโปสการ์ดออกมาให้ลุงศินดูพร้อมกับอธิบายว่าไอเสือตัวนี้มันร้ายไม่ใช่เสือธรรมดานะเขาว่ามันเป็นเสือสมิงซะด้วยลุงศินมองดูภาพเสือในโปสการ์ดแผ่นนั้นก็พอใจมันเป็นภาพของเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ขาหลังย่อเอียงในลักษณะตะแคง ขาหน้าข้างซ้ายยันดินข้างขวายกอยู่ในท่าจตรกรุบเหยื่อกำลังแยกเขี้ยวยิงฟันท่าทางดุร้ายสมเป็นเสือแต่ที่สะดุดตาลุงสินก็คือเขี้ยวของมันผิดไปจากเสือธรรมดาที่เคยเห็นมาคือเขี้ยวข้างบนปลิ้นออกมานอกปากแล้วถ่างปลายเขี้ยวออกจากกันในลักษณะที่ควรจะเรียกได้ว่าไอเขี้ยวกลางพอได้ใช่ไหมนายช่างต่ยิ้มขยันขยอถามวิเศษเลย วิเศษจริงๆนี่สิถ้าทางให้มันสง่าผ่าเผยแบบนี้สิมันถึงจะสมศักดิ์ศรีเสือในปา่าแต่ว่าเคี่ยวมันทำไมถึงได้กางออกมานอกปากแบบนั้นล่ะไอ้เสือตัวนี้มันมีประวัติแต่ยิ้มว่าและส่งกล่องบุหรี่มาให้ลุงสินเรื่องมันอย่างนี้คือว่าเจ้าล้านชายฉันมันทำงานอยู่ที่เมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่ามันเป็นคนชอบล่าสัตว์แล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้ดูเล่นรูปนี้มันก็ส่งมาให้ฉัน นี่นะมันถ่ายไกลนะแต่มันบอกว่าถ้าถ่ายด้วยเลนตาเหล่ตาโตอะไรของมันก็ไม่รู้เขาว่ามันดูดเข้ามาใกล้ๆได้ลุงสินหัวเราะชอบใจเขาเรียกเทเลโฟโต้ไม่ใช่เลนตาเหล่ตาโตคนตาเหล่มันจะมาตาโตได้ยังไงกันเออฉันก็ไม่รู้มันเขียนบอกมากว่าจำผิดๆถูกๆไอเสือตัวนี้นะ่ะเขี้ยวมันกลางออกมานอกปากอย่างที่เห็นในรูปนั่นแหละจนชาวบ้านเรียกมันว่าไอเขี้ยวกาง ไอ้เขี้ยวกางนี่เขาว่ามันร้ายกาจนักมันกินทั้งคนทั้งสัตว์ไม่ว่ามูม้ากาไก่ในหมู่บ้านนั้นตลอดจนพวกชาวบ้านมันฟาดเรียบมันกินคนมากๆเข้าคนเห็นเวลามันเดินมาว่ามีคนขี่อยู่บนหลังมันอย่างไอที่เขาเรียกกันว่าเสือสมิงนั่นแหละนี่หมายความว่ามันฆ่าคนซะจนผีสิงว่างั้นเถอะลุงสินต่อให้เพราะเห็นแต่ยิม้มอธิบายเกๆกังกางเออก็อยังว่าแหละ มันกินคนซะจนผีสิงขนาดเด็กนอนอยู่ในบ้านกลางวันแสกๆมันยังแอบเข้าไปคาบเอาออกไปกินจนได้โอ้ยผู้คนแถวนั้นกลัวอิทธิธิศไอเขียวกลางกันทั้งนั้นมีคนรับอาสาออกไปล่ามันแต่กลับถูกมันล่านอนตายเป็นผีเฝ้าป่าไปหลายรายแต่ว่าในที่สุดนะเจ้าล้านชายผมที่ว่านี่แหละมันยิงได้อืมประวัติมันงดงามพอใช้ได้เอาละผมขอยืมไปดูตัวอย่างสักหน่อยนึงนะ เสร็จแล้วจะเอามาส่งก็ไว้ในราวเดือนไม่เกินนั้นเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะกี่วันก็เอาไปได้เรามันคนกันเองลุงสินช่างปั้นฝีมือเอกเริ่มปั้นรูปไอ้เคี้ยวกลางตั้งแต่รุ่งขึ้นจากที่แกได้รูปไอ้เคี้ยวกลางมาจากตายิ้มแล้วก็ได้กล่าวว่าลุงสินนั้นเป็นช่างปั้นฝีมือเยี่ยม เพราะฉะนั th, Baptist, ้นช so ่วเวลาไม่กี่วันเจ้าเคี้ยวกลางก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างน่าสนใจท่าทางและฟันอันแหลมคมตลอดจนเคี้ยวที่งงออกมาจากปากนั้นทางออกจากกันทําให้รูปปั้นเสือตัวนี้เป็นศิลปะที่หาดูได้ยากลุงศิลเองก็ภูมิใจที่แกได้รูปโปสการ์ดของตายิ้มมาเป็นแบบบางครั้งเมื่อแกปั้นๆแล้วก็ถอยห่างออกมาเพื่อพิจารณาดูสัดส่วนรูปร่างและกิริยาท่าทางแกเองก็นึกกลัวๆขึ้นมาว่า ถ้ามันเกิดเป็นเสือที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วใช้เขี้ยวทั้งสองข้างของมันไล่ฟัดแก่แกจะหนีไปทางไหนหุ่นของเจ้าเขี้ยวกลางแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง7-8วันจากนั้นลุงศิลก็เตรียมที่จะเอาปูนปลาสเตอร์เทราดลงไปบนหุ่นที่ปั้นด้วยดินนี้เพื่อเอาออกมาเป็นแบบสำหรับหล่อด้วยปูนอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเมื่องานได้เข้ามาถึงขั้นนี้แล้วก็ดูเหมือนเสือตัวนี้จะแล้วเสร็จก่อนเวลาซะด้วยซ้า การเทปูนหลอดรูปไอเขี้ยวกลางเป็นไปอย่างประณีตบรรจงจนเมื่อแกะออกจากแบบแล้วก็ได้รูปร่างของไอเขี้ยวกลางเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างและงานต่อไปก็คือทิ้งไว้ให้ปูนแห้งสนิทแล้วจึงจะลงสีซึ่งก็ไม่ยากเย็นอะไรนะักและจากนั้นมาประมาณ3 4สี่วันไอเคี้ยวกลางก็ขึ้นไปยืนเด่นเป็นสง่าผ่าเผยอยู่บนแท่นไม้สักขัดมันเพื่อรอผู้จ้างมารับเอาไป และนั่นก็หมายถึงเงินที่ยังเหลืออีกหนึ่งพันจะต้องลงไปนอนอยู่ในกระเป๋าของแกด้วยความพอใจคืนนั้นตกในราวห้าทุ่มเศษลุงสินออกจากบ้านเอารูปโปสการ์ดไปคืนตายิ้มแล้วก็เลยเดินไปกินอาหารตามเรื่องตามราวของแกอย่างที่เคยปฏิบัติมาทุกวันเพราะแกไม่มีครอบครัวกลับมาถึงบ้านก็อยู่ในราวห้าทุ่มเศษอาบน้ำอาบท่าแล้วลุงศินก็เข้านอนและช่วงไม่กี่อึดใจในช่างฝีมือเอกก็หลับสนิท แต่ว่าแกต้องตื่นอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่แกยังไม่สมควรจะตื่นเพราะมีสิ่งหนึ่งปลุกให้แกต้องลืมตาขึ้นมามองฝ้าเพดานมุง้งทั้งๆท,ที่แกอยากจะหลับตาแกก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าแกถูกปลุกขึ้นมาเพราะอะไรแต่ก็เป็นเพียงนึกได้รางๆว่าดูเหมือนจะได้ยินเสียงประหลาดประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งอาวุธที่แกซุกไว้ใต้หมอนสำหรับป้องกันตัวคือมีดปลายแหลม มีเสียงลมพัดกิ่งไม้ครูดกับหลังคาบ้านดังแกรกกากอยู่เกือบตลอดเวลาทำให้บรรยากาศในห้องนั้นเยือกเย็นแต่น่าหวาดกลัวซึ่งลุงศิลเองไม่เคยรู้สึกมาก่อนแกก็ยังไม่แน่ใจว่าแกได้ยินเสียงอะไรซึ่งอาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้กระทบหลังคาสำหรับเรื่องผีสางนางไม้นายช่างปั้นฝีมือเยี่ยมคนนี้ไม่เคยหวาดกลัวเพราะบ้านนี้แกอยู่ของแกคนเดียวมาหลายปีดีดักแล้ว เมื่อคิดได้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงกิ่งไม้กระทบหลังคาแกก็ถอนใจยาวโล่งอกแล้วล้มตัวลงนอนต่อไปแกยังไม่ทันหลับแกก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งหนึ่งมันเคล้าไปกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนมาแต่ไกลคราวนี้แกแน่ใจว่าแกได้ยินเพราะแกยังไม่หลับและเสียงที่แกได้ยินนั้นเป็นเสียงคล้ายกับเสียงเสือคำรามตามที่แกเคยได้ยินเสือในสวนสัตว์คำรามอยู่บ่อยๆมันชัดซะราวกับว่ามันมาร้องอยู่หน้าเตียงนอนแกนั่นเอง เมื่อแน่ใจเช่นนี้แกก็ถามตัวเองว่าเสือตัวที่แกได้ยินเสียงมันคำรามนี้ดังมาจากไหนเป็นไปได้เชียวหรือที่จะมีเสืออยู่ในใจกลางพระนครนอกจากจะหลุดมาจากสวนสัตว์แต่มันก็คงหลุดรอดมาไม่ได้ก็แล้วเช่นนั้นเสือที่ไหนถ้าหากไม่ใช่ไอ้เคี L ้ยวกลางลุงสินลุกขึ้นนั่งถือมีดโดอยู่ในมุ้งตลอดคืนโดยไม่ยอมหลับยอมนอนเลยเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาเล่นงานแกในขณะที่แกหลับ พอสว่างเสียงผู้คนออกมาทำงานนอกบ้านพออาศัยเสียงเป็นเพื่อนได้บ้างแล้วแกก็ลุกออกจากห้องถือมีดเล่มนั้นของแกเดินเข้าไปในห้องที่แกเก็บไอ้เคี้ยวกลางไว้ก็คือห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องทำงานนั่นเองเพราะมันมีอยู่ห้องเดียวเจ้าเคี้ยวกลางยังคงแยกเคี้ยวของมันอยู่ในท่าเดิมไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนมาไหนได้ก็เพราะว่ามันเป็นปูนปลาสเตอร์ที่แกหล,ล่อขึ้นมาด้วยมือของแกเอง แต่แกก็บอกไม่ได้ว่าแกได้ยินเสียงเสือคำรามเช่นนั้นจริงหรือเปล่าแล้วแกก็ไม่ปฏิเสธว่าแกไม่ได้ยินตอนสายนายวิเชียนผู้จ้างมาดูเสือที่เขาจ้างทำไว้พอเห็นไอ้เขี้ยวกลางแยกเขี้ยวจังก้าอยู่บนฐานไม้สักเขาก็หัวเราะออกมาด้วยความพอใจโอ้โหลุงยังกะเสือเป็นๆนเนี่ยฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆเงินสองพันไม่น่าเสียดายเลยคุณเอาไปได้แล้วแล้วก็รีบเอามันไปให้เร็วๆซะด้วยสิ ลุงสินว่าหน้าตาของแกดูไม่พอใจในฝีไม้ลายมือของแกเองเอ๊ะทำไมอ่ะนายวิเชียนหันมาถามด้วยความสงสัยก็ลุงไม่ชอบมันหรอกรือชอบสิทำไมจะไม่ชอบคุณเอาไปเร็วเท่าไหร่ผมก็ยิ่งได้เงินเร็วเท่านั้นนายวิเชียนหวัวเราะหมดความสงสัยควักเงินออกส่งให้ลุงสินอีกพันบาทด้วยความเต็มใจแล้วก็บอกว่าจะไปหารถกับคนมาช่วยยกเอาไป ลุงสินถอนหายใจยาวโล่งอกเมื่อคนของนายวิเชียนยกเอาไอ้เคี้ยวกลางที่แกไม่ค่อยชอบหน้ามันออกไปจากบ้านนายวิเชียนมือได้เสือที่มีรูปร่างท่าทางสง่าผ่าเผยสมศักดิ์ศรีของเสือที่เขาต้องการแล้วก็ดีใจนักหนารีบให้คนยกเอาไปไว้ที่บ้านก่อนเพราะยังไม่ถึงกำหนดงานวันเกิดของท่านผู้บังคับบัญชาที่เขาจะส่งของข,องขวัญไปเอาหน้าเมื่อเสือตัวนี้เข้าบ้านคุณนายแสภรภรยานายวิเชียนก็ร้องออกมาด้วยความสนใจว่า โโอ้ uh huh. ยังกระเสือจริงแน่ช่างคนนี้ฝีมือเขาดีดีนะคะพอเจ้าเขี้ยวกลางถูกวางลงบนโต๊ะกลางห้องสุนัขชื่อดิกของนายวิเชียนซึ่งนอนหมอบอยู่หน้าประตูห้องลุกขึ้นเห่ากระโชกสองสามครั้งแล้วก็วิ่งหางจุกตูดหนีออกไปทันทีคุณนายแสหวแัวเราะเห็นไหมคะคุณมันเหมือนเสือจนเจ้าดิกนี่กลัวเปิดไปแล้วแน่นายวิเชียนพยักหน้าแล้วก็หันมาชมเชยเจ้าเขียวกลางอยู่ไปมาฉันคิดว่า ท่านคงจะชอบอะนะค่ะท่านต้องชอบแน่ประดูรูปร่างท่าทางมันยังกระเสือจริงๆนะคะจะเอาไว้ตรงนี้หรือว่าที่ไหนดีคะก็เอาไว้ที่ห้องรับแขกนี่แหละวิเชียนตอบจากนั้นก็หันไปมองหาสถานที่เพื่อให้เหมาะกับที่จะวางเจ้าเขี้ยวกลางไว้ก่อนจะถึงกำหนดแล้วยกเอาไปบ้านนายก็เหมาะดีแล้วนี่คะจะได้ขอยืมประดับห้องรับแขกชั่วคราว คุณนายแสแสดงความเห็นพอคุณนายแสพูดจบลูกสาวคนโตชื่อปราณีซึ่งเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็โผล่เข้าประตูพอเห็นเจ้าเคี้ยวกลางก็ร้องกรีดขึ้นมาสุดเสียงพวหาเข้าไปหาคุณแม่ของหล่อนแล้วกอดไว้ด้วยความกลัวอะไรกันปราณีกลัวไปได้นั่นน่ะเสือคุณพ่อจ้างเขาปั้นมาวันนี้เองนะปั้นอะไรได้คะพอหนูโผล่เข้ามามันก็เหลียวหน้ามาดูหนูเนี่ย ลูกสาวตอบเสียงสั่นน้ำตาย,ยังคลอตาเพราะว่าร้องไห้ด้วยความตกใจในวิเชียนหัวเราะชอบใจมันน่ากลับเอาเงินไปให้ลุงสินอีกสักห้าร้อยนะในฐานะที่แกปั้นเก่งจนเห็นเป็นของมีชีวิตอืมแต่มันจริงๆนะคะคุณพ่อมันมันเหลียวไปดูหนูอะคะ่ะคุณพ่อปราณีพยายามบอกกับคุณพ่อของหล่อนมันมันเหลียวมาดูหนูคะ่ะน่ากลัวออกจะตายถ้ามันอยู่เฉยๆหนูจะกลัวทำไมล่ะคะ คุณแม่ก็แก้ตัวแทนว่าก็เพราะว่าลูกยังไม่เคยเห็นมันในห้องนี้นะสิพอลูกมาเห็นทีแรกก็ถึงได้ตกใจไงเรื่องราวในห้องรับแขกก็เป็นอันว่าระงับไปพักหนึ่งเพราะปราณีไม่มีพยานจะปรักปรำได้ว่าไอ้เคี้ยวกลางเสือหล่อดด้วยปูนหันมาดูลหล่อนจริงแต่ในตอนดึกคืนนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ประจักษ์แจ้งขึ้นเป็นความจริงตามที่ปราณีบอกทุกอย่างสองยามเศษคุณนายแสหลับไปนานแล้ว แต่นายวิเชียนยังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงและเมื่อเหลือบไปดูนาฬิกาที่โต๊ะหัวเตียงเห็นบอกเวลาสองยามเศษแล้วนายวิเชียนก็รู้สึกว่าเขาควรจะหลับได้สักทีก็ปิดหนังสือเลื่อนตัวเองลงมานอนราบหยิบผ้าห่มจะเอามาคลุมอ,อกแต่ว่ายังไม่ทันได้คลุมเสียงประหลาดเสียงหนึ่งซึ่งนายวิเชียนสาบานได้ว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ดังขึ้นในห้องรับแขกชั้นแรกเขาเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเอง แต่เมื่อพยายามสงบสติอารมณ์นิ่งฟังอยู่ก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้เขาก็แน่ใจว่าได้ยินเช่นนั้นจริงมันเป็นเสียงขู่คำรามของเสือซึ่งดังมาจากห้องรับแขกแต่สำหรับนายวิเชียนนั้นเขาไม่คิดเลยว่าจะเป็นเสียงคำรามของเสือซึ่งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกออกไปจากปกติซึ่งเกิดขึ้นในที่ที่ใกล้เคียงอาจจะเป็นคนร้ายที่เข้ามาลักทรัพย์และก็ทำอะไรสักอย่างที่เกิดเสียงคล้ายกันนั้น เขาลุกจากเตียงพรวดพราดออกมาที่ห้องรับแขกสิ่งที่เขาเห็นในความมืดทำให้เขาตกใจหนักหนาราวกับว่าได้เห็นมัจจุราชมาคอยคร่าเอาชีวิตของเขาอยู่จุดสีเขียวสองจุดซึ่งสว่างเป็นแสงเรืองอยู่ในความมืดเขารู้ได้ทันทีว่ามันเป็นประกายจากตาของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้ในที่มืดแต่จะว่าตาแมวก็ดูห่างเหินเกินไประหว่างข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งจะว่าเป็นตาของสุนัขเขาเองหรือไม่ เจ้าดิกก็ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ในเวลากลางคืนและเขาก็รู้ว่าไม่ใช่แน่เพราะขณะนี้เจ้าดิกกำลังส่งเสียงเห่าหอนอยู่ข้างนอกถ้าเป็นเช่นนั้นมันเป็นประกายของสัตว์อะไรกันแน่นายวิเชียนไม่มีเวลาคิดต่อไปซะแล้วปัญหาที่เขากำลังขบคิดได้ถูกตอบมาอย่างชัดแจ้งด้วยเสียงคำรามของเสืออีกครั้งหนึ่ง มันเป็นเสียงขู่คำรามที่น่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวพร้อมกันนั้นนายวิเชียนก็รู้สึกว่าประกายตาสีเขียวที่เรืองอยู่ในความมืดถึงคู่นั้นได้พุ่งเข้ามาใส่เขาอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็รู้สึกว่าร่างของสัตว์ชนิดหนึ่งได้ปะท้ากับร่างของเขาอย่างแรงทําให้เขาเซหงายหลังล้มลงและพยายามป้องกันไม่ให้มันใช้เขี้ยวเล็บทําอันตรายต่อเขาไปอย่างแกนแกนเพราะไม่มีทางไหนจะดีกว่าสู้ไปอย่างจนตรอก และเดี๋ยวนี้เขาก็รู้แน่แล้วว่าเจ้าสัตว์ที่กําลังพยายามจะใช้ฟันอันแหลมคมของมันกัดเขาให้ป่นปี้ยับเยินลงไปนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสือเขาพยายามจะสู้กับมันด้วยความหวาดกลัวและไม่มีกระจิตกรใจที่คิดจะเอาชนะมันเลยนอกจากเพื่อให้รอดตายปากก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังลั่นขึ้นในความเงียบคุณนายแสได้ยินเสียงร้องของสามีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เขา แก็เอาปืนจากใต้หมอนถือไว้ในมือแล้ววิ่งลงมาที่ห้องรับแขกเพราะเสียงการต่อสู้ที่ล้มโตะ๊ะล้มเก้าอี้และข้าวของแตกเปลืองปร่างอยู่นั้นบอกได้ดีว่าสามีของหล่อนกำลังทำอะไรที่ไหนคุณนายแสก็ไม่ใช่ว่าคนกล้าหาญชันชัยอะไรแต่ก็คิดอยู่อย่างเดียวคือจะช่วยสามีให้ได้แก่ถือปืนจ้องออกมาข้างหน้าและจะยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่สามีของหล่อนเมื่อมาถึงห้องรับแขกก็เอื้อมมือไปกดสวิต ไฟก็สว่างขึ้นเจ้าขโมยคงกำลังต่อสู้กับนายวิเชียนสามีของหล่อนยังดุเดือดแต่คุณนายก็ต้องตกตะลึงปากอ้าตาค้างเพราะเจ้าศัตรูที่กำลังฟัดอยู่กับสามีนั้นหาใช่ขโมยหรือนักย่องนักอะไรหากแต่เป็นเสือลายพาดกลอนขนาดเขื่องที่กำลังคล่อมอยู่บนร่างของนายวิเชียนซึ่งมีเลือดไหลโสมไปทั้งตัวมันเป็นอะไรก็ช่าง แต่จะต้องช่วยสามีของหล่อนไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และการช่วยที่ดีที่สุดของเขาเท่าที่จะทำได้นั่นก็คือหลับหูหลับตายิงปืนในมือออกไปสองสามนัดแล้วตัวเองก็ล้มลงเนื่องจากความหวาดกลัวจนลมจับนายวิเชียนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยกระทันหันแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นอกจากบาดแผลที่เวอะหวะเพราะเขี้ยวเล็บของเจ้าเสือประหลาดตัวนั้นซึ่งไม่มีใครทราบว่ามันมาจากไหนและหายไปได้อย่างไร คุณนายแสไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนอกจากเป็นลมและประสาทได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเพราะความกลัวจนถึงขีดสุดหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องการมาของเสือประหลาดตัวนี้ว่าไม่รู้ว่ามันหลุดเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองได้อย่างไรท,งทั้งทที่สวนสัตว์ก็แจ้งว่าเสือทุกตัวยังคงอยู่ที่นั่นตามปกติไม่มีตัวใดตัวหนึ่งหลุดหายไปเลยข่าวนี้ทําให้ลุงศิลปประหลาดใจกว่าคนทั้งหลาย เพราะแกเองดูเหมือนจะได้รู้ว่าเสือลายพาดกลอนตัวนั้นมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่ไอ้เขี้ยวกลางเสือสมิงที่ทำลายชีวิตมนุษย์มาแล้วเป็นจำนวนมากแต่มันเป็นเพียงรูปปั้นที่หล่อด้วยปูนและจำลองเอามาจากภาพถ่ายของมันเท่านั้นไม่น่าจะเป็นเสือที่มีชีวิตชีวาสามารถทำอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้อีกและสิ่งที่ทำให้แกประหลาดใจยิ่งกว่าข่าวของนายวิเชียนที่ถูกเสือเข้าไปฟัดถึงในบ้านนั่นก็คือ หลังจากนั้นมาได้เพียงวันเดียวลุงสินตื่นนอนออกมาจากมุง้งพอเปิดประตูมาในห้องรับแขกแกก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อสายตากวาดไปพบเข้ากับสิ่งหนึ่งที่แกไม่คิดว่าจะมาอยู่ในห้องนั้นได้สิ่งนั้นก็คือรูปปั้นของไอ้เขี้ยวกลางซึ่งกลับมาประดิษฐ์อยู่บนแท่นไม้สักที่เดิมของมัน